ภาคใต้แล้วก็ภาคอื่นๆด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมจอยกันในภารกิจนะครับโครงการตู้เติมความรู้ปันสุขนะครับก็อย่างว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันที่ทุกท่านนะครับต้องพักผ่อนแต่ด้วยภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับเราก็มีภารกิจเพื่อสังคมครับเราทำงานกันเต็มที่เมื่อมีโอกาสนะครับยิ่งในสภาวะโควิด-19 นะครับก็ตอนนี้ก็เบาบางแล้วมหาลัยก็เริ่มแสดงบทบาทเต็มที่จริงๆก่อนหน้านั้นช่วงที่ระบาดหนักๆครับทางมหาลัยก็มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับ 100% แล้วเราก็มีการอบรมสัมมนาออนไลน์กันอย่างต่อเนื่องนะครับคอร์สนี้ก็เป็นอีกคอร์สหนึ่งที่เราก็ใช้รูปแบบของการอบรมนะครับออนไลน์ซึ่งก็เป็น new normal ของการศึกษาไทยนะครับในณตอนนี้แล้วก็อนาคตนะครับซึ่งก็คงต้องปรับตัวตามสภาวะของโลกนะครับ new normal ที่เกิดขึ้นท่านก็คงจะได้เห็นลักษณะคอร์สในลักษณะนี้เยอะมากขึ้นนะครับในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศหรือแม้กระทั่งในระดับโลกเขาก็ทำลงออนไลน์กันนะเพื่อที่จะเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวนี้การเรียนการสอนนะครับทุกท่านก็ไม่จำเป็นต้องมาที่อะคาเดมี่ที่มหาวิทยาลัยนะทุกท่านสามารถที่จะเรียนอยู่บ้านอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับแล้วเก็บนะเก็บคอร์สเก็บอะไรนะครับในรูปแบบในอนาคตทางศูนย์หรือทางมหาวิทยาลัยก็ทำหลักสูตรที่เวลาเรียนทุกท่านก็ไม่จำเป็นต้องมาที่มหาวิทยาลัยท่านก็สามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านนะครับแล้วมาคิดข้อมูลกันนะครับเก็บไปเป็นหลักฐานแล้วเอาหลักฐานการอบรมต่างๆนะครับมาเคมเอาใบปริญญาบัตรได้ซึ่งมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ทางศูนย์ก็กำลังดำเนินการในส่วนนั้นอยู่นะครับก็ตามระเบียบว่าถ้าคนอาจจะเข้าอบรมในคอร์สต่างๆนะครับตามเกณฑ์นะครับมาตรฐานแล้วสามารถใบปริญญาบัตรมาเคลมรับปริญญาตรีปริญญาโทไปเองได้นะก็จะเป็นการเรียนรูปแบบนะครับท่านในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีนะครับท่านผู้บริหารท่านจุฬาจิตนะครับจะมอบหมายให้ผมมาเป็นประธานเปิดในการอบรมโครงการตู้เติมความรู้ปันสุขครั้งนี้นะครับก็เป็นนโยบายของท่านวิการบดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของบทบาทของมหาวิทยาลัยสำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นสถาบันการเรียนรู้แล้วก็เป็นที่พึ่งในทางสังคมทำให้แก่สังคมในรูปแบบของ Social Enterprise University อยู่แล้วนะครับการนำผลงานวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยในการทำวิจัยนะครับเอางานวิจัยจากที่หนึ่งไปสู่ห้างพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานสร้างรายได้กับชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนนะครับนั่นคือนโยบายหลักๆของท่านการบดีนะท่านให้นโยบายบุคลากรคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยว่าจะต้องเอางานวิจัยจากหิ้งไปสู่ห้างให้ได้นะครับลบคำครหาที่ส่วนใหญ่คนมักจะมองว่ามหาวิทยาลัยก็ทำงานวิจัยเสร็จก็ต้องขึ้นหิ้งวางไว้บนหิ้งวางไว้ห้องสมุดวางไว้รับจุดต่างๆไม่สามารถเอาออกไปใช้งานได้ท่านยกตัวอย่างก็คือในกรณีถ้าเราเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยนะครับว่ามาวางบนพื้นนะครับทั้งหมดเลยนับแล้วให้นักธุรกิจมาเลือกมีนักธุรกิจท่านนึงท่านบอกว่าท่านไม่สามารถเลือกได้เลยเพราะไม่มีงานชิ้นไหนที่จะเอาไปต่อยอดในเชิงธุรกิจของท่านได้ก็ทำให้วงการวิชาการตื้นเหมือนกันว่าสิ่งที่ทำมาเยอะๆบนหิ้งผู้ประกอบการไม่สามารถนำไปใช้ได้ก็เลยเป็นนโยบายของท่านอาจารย์บดีว่าทำยังไงงานวิจัยที่เราทำในแลบด้วยมูลค่าเครื่องไม้เครื่องมือมหาศาลนะครับอย่างมหาวิทยาลัยอย่างมทสนี่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นระดับตั้งแต่ระดับพื้นฐานระดับกลางระดับสูงเป็นพันล้านแต่การทำให้เกิดประโยชน์มันน้อยมากนะครับที่ผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจจะเข้ามามีส่วนใช้ในตรงนั้นนะครับก็เลยเกิดเป็นภารกิจของศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานนะครับถ้าเราดูฉากทุกท่านคงเห็นฉาก
จากที่ผมแชร์ไปนะครับผมเป็นหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและก็สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ก่อนหน้านั้นท่านยึดทรัพย์กันว่าแล้วเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ได้ยังไงครับมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนบริบทนะครับออกนอกกรอบตัวเองนะครับแล้วก็ทางศูนย์ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ออกนอกกรอบการเป็นมหาวิทยาลัยก็คือเราก็ร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับถ้าเราดูฉากตรงนี้นะครับเป็นภารกิจของศูนย์ไซคอนเลยนะครับอย่างการบรรยายวันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์ไซคอนของมทส.นะครับเรามีงานวิจัยที่เราพัฒนาต่อเนื่องนะครับอย่างที่ท่านที่สนใจเรื่องความคิดมวลเบาเราก็ทำเรื่อง R&D มาเป็น10ปีจนกระทั่งทุกวันนี้นะมีบริษัทเอกชนมากมายเข้าเอางานวิจัยเรื่องของความคิดมวลเบาไปใช้งานนะแม้กระทั่งเรื่องของวัสดุก่อสร้างที่เราพัฒนาขึ้นมาในเรื่องของวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานนะครับตอนนี้เราใช้ต้นกัญชงนะครับต้นกัญชงน้องกัญชาด้วยนะครับมาทำเป็นวัสดุก่อสร้างมาทำเป็นฝ้าเพดานมาทำเป็นผนังมาทำเป็นส่วนที่ไม่ได้รับแรงมาทำเป็นไมโอพลาสติกมาทำเป็นอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะให้เป็นวัสดุรับพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับเรามี R&D อย่างต่อเนื่องนะงานวิจัยที่เราทำนี่คือเราจะต้องออกได้ทั้งบนเชลก็ต้องวางด้วยเพราะว่าเป็นเกณฑ์ระดับทางวิชาการนะครับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะต้องมีความผิดมีอะไรวางบนเชลหลังจากเชลเสร็จแล้วเราก็เอาบนเชลไปทำในเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งรูปแบบทางมหาวิทยาลัยก็เปิดกว้างนะครับเรามีงานวิจัยพร้อมที่จะลงทุนนะครับอย่างที่ท่านหลายท่านอาจจะสนใจเรื่องความคิดมวลเบานะครับก็มหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะไปให้องค์ความรู้กับท่านหรือแม้กระทั่งพร้อมที่จะไปลงทุนกับท่านนะครับในบริบทที่มหาวิทยาลัยนะครับทำได้ไม่ได้เอากำไรไม่ได้เอาอะไรเราสามารถที่จะไปร่วมลงทุนกับท่านในบริบทของงานวิจัยที่มันให้มันเกิดประโยชน์นะครับซึ่งเราก็มีบุคลากรอะไรต่างๆก็ค่อนจะเป็นหน่วยงานเล็กๆที่เราทำวิจัยจากที่มีสูงท่านนะครับงานวิจัยที่เราทำในอนาคตในปัจจุบันนี้เราทำจนกระทั่งมีหลายชิ้นสามารถออกสู่เกิดพันธุ์ได้แล้วก็เราก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับงานวิจัยต่อยอดต่างๆนะครับการต่อยอดงานวิจัยหรือการนำไปใช้นะครับถ้าไม่มีผู้ประกอบการถ้าไม่มีนักธุรกิจเอางานวิจัยเราไปใช้นะครับเราก็เดินไม่ได้มันก็เลยเป็นความร่วมมือที่เราพยายามครับผลักดันนะครับจนกระทั่งท่านผู้การบดีให้นโยบายว่าเราต้องพยายามหาพันธมิตรที่เป็นเอกชนเข้ามาร่วมกับมหาวิทยาลัยในการที่จะเอางานวิจัยจากที่ไปสู่ห้างเต็มรูปแบบนะครับอย่างการจัดสัมมนาในวันนี้นะครับเราก็ได้รับนะความร่วมมือจากบริษัทเอกชนซึ่งเป็นบริษัทที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยบริษัทของดร.อภัยที่เป็นวิทยากรในวันนี้นะครับในฐานะที่เป็นบริษัทด้วยในฐานะที่เป็นเลขาของศูนย์แล้วก็ในฐานะที่เป็นอดีตนักศึกษาปโทปเอกของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะให้มันต่อยอดสู่เชิงความที่เต็มรูปแบบนะครับไม่งั้นให้มหาลัยไปขายของเราคงทำไม่ได้ในหน้าที่ของเรานะครับเราก็ต้องอาศัยภาคเอกชนนะครับไปทำการตลาดไปขายของแล้วมหาลัยก็จะทำหน้าที่เป็น R&D ให้ท่านตรงนี้นะครับเป็น R&D พัฒนางานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วท่านก็เอาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ถึงขั้นว่าถ้ามันเกิดเป็นรายได้ทางมหาลัยก็จะขอประโยชน์จากตรงนั้นบ้างไม่มากนะการพูดคุยกันเพื่อที่จะเอามาต่อยอดงานวิจัยนั่นอย่างยกตัวอย่างในหลายโครงการที่ผมทำกับเอกชนหรือแม้กระทั่งบริษัทของดร.อภัยนะครับดร.อภัยก็เอางานวิจัยของมหาลัยไปต่อยอดนะสิ่งที่มหาลัยได้ก็คือจากยอดขายหรือจากกำไรนะครับมหาลัยขอแค่ไม่เกิน 10% นะเพื่อที่จะเอามาให้นักศึกษาปโทปเอกปตรีทำโครงการนะนี่คือเป็นภารกิจของศูนย์ที่เราดำเนินการภายใต้รูปแบบ Research to Market เต็มรูปแบบนะพี่ใหญ่ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะเป็น R&D ให้ท่านเป็นแบ็คอัพทางวิชาการให้ท่านนะเมนเชิญท่านครับสนใจถ้าสนใจในมิติทั้งเรื่องของการลงทุนร่วมหรือแม้กระทั่งการแบ่งปันผลประโยชน์การเอาไลเซนซิ่งงานวิจัยของมหาลัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์เราก็พร้อมที่จะสร้างโมเดลกับท่านเพื่อที่จะให้มันเกิดการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไอ้เนี่ยนี่คือเป็นนโยบายของท่านอาจารย์บดีนะท่านพูดเสมอว่ามหาลัยต้องช่วย
แก้ปัญหาของประเทศนะมากกว่าการวิจัยเพื่อองค์ความรู้หรือผลิตเอกสารวิชาการเพียงอย่างเดียวนะการทำวิจัยบนโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมให้ผลตรงกับการเพิ่มรายได้ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ของเราก็คือเราก็พยายามเอาโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาเป็นโจทย์วิจัยให้นักศึกษาปอตรีปอโทปอเอกทำวิจัยเพื่อที่จะตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและภาคอุตสาหกรรมก็เอาไปใช้ได้ท่านอาจารย์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.วีรพงษ์แพสุวรรณนะครับจริงๆท่านเกษียณจากปลัดกระทรวงวิทย์จริงๆท่านเป็นลูกม่อของมทส.ก่อนที่ท่านจะเป็นอธิการบดีจริงๆก่อนหน้านั้นท่านก็อยู่ที่มทส.แล้วก็ไปเป็นปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีเป็นสมัยที่แล้วครับก่อนที่จะปรับเปลี่ยนกระทรวงท่านก็เอานโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่านเป็นคนดูแลเรื่องนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แล้วก็ทำให้เกิด HUT 4.0 เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดศูนย์นวัตกรรมสู่ก่อสร้างที่เอา Research to Market เป็นรูปแบบนะครับก็ท่านจะบริหารนโยบายชัดเจนนะแล้วก็มีทีมบริหารศูนย์ก็ท่านจะชัดเจนในการดำเนินการนะครับมีทีมแก่ที่ปรึกษาท่านอาจารย์ปัญญาท่านเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นท่านอาจารย์ชัยปัจจุบันท่านก็เป็นคณบดีของพ่อจอมเกล้าชลบุรีแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผมด้วยแล้วก็เป็นอภัยจริงๆกับเป็นเลขาของศูนย์วันนี้ท่านก็ได้รับความรู้จากเตอร์ภัยซึ่งก่อนที่จะก่อนหน้านั้นนะท่านเตอร์ภัยก็เป็นนักศึกษาปริญญาโทเอกของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแล้วก็มีทีมนักศึกษาปอเอกปัจจุบันนะแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลายท่านแล้วก็มีอาจารย์ที่อยู่เป็นอาจารย์ประจำอยู่นะตอนนี้ก็ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการทุกส่วนนะครับเพื่อที่เอางานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์นะครับภารกิจของเราอันนี้เข้าภารกิจของเรานะครับภารกิจการอบรมสัมมนาก็เป็นอีกภารกิจในที่เราดำเนินการอยู่แล้วนะครับในวันนี้ก็จะเป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์นอกเหนือจากพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์นะครับเราพัฒนาวัสดุก่อสร้างและพลังงานนะครับวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างหัวข้อถัดไปนะครับท่านจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำบ้านเปียกพลังงานโดยมิสเตอร์ฮันนี่ซึ่งมิสเตอร์ฮันนี่ก็จะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธานะครับณปัจจุบันก็จะให้ความรู้เรื่องของการทำบ้านในมิติของบ้านประหยัดพลังงานในมิติของการออกแบบในมิติของการใช้วัสดุในมิติของการใช้แสงอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นภารกิจหนึ่งของศูนย์ที่เราดำเนินการอยู่ทั้งงานวิจัยทั้งการอบรมสัมมนาครับอย่างการอบรมสัมมนาที่ผ่านมาเราก็ได้อบรมมาหลายคอร์สแล้วก่อนที่จะมีโควิดเราก็ออนไซต์เลยนะครับเราก็อบรมออนไซต์ที่มหาวิทยาลัยเลยในสภาวะที่มีโควิดจนถึงปัจจุบันเราก็มีการอบรมนะครับออนไลน์เพราะว่าเราออนไซต์ไม่ได้เพราะว่ามหาลัยประกาศปิดนะครับแต่นั่นตอนนี้นะมหาลัยก็ประกาศปลดล็อกนะครับปลดล็อกแล้วก็คือให้บุคลากรนะครับไปทำงานนะครับแล้ววันที่15นี้ก็จะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งมาทำแล็บแล้วนะครับแล้วเราก็จะเปิดเป็นรูปแบบในวันที่1กรกฎาคมนะครับนักศึกษาก็จะมาเรียนซึ่งการเรียนนะครับในสภาวะตอนนี้เราทั้งมีทั้งออนไลน์มีทั้งออนไซต์นะครับถ้านักศึกษาเยอะเราก็ออนไลน์นะครับใช้วิธีการสอนออนไลน์เหมือนที่ทุกท่านจะได้รับความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็ออนไซต์ด้วยนะครับออนไซต์คือมาทำแล็บมาทำอะไรที่มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะรักษามาตรการ physical social distancing นะครับในสภาวะโควิดนะครับก็แต่ถ้าเป็นการอบรมในระยะสั้นๆวัน2วันมีบุคลากรมีผู้เข้าอบรมไม่มากเราก็สามารถมาที่ออนไซต์ได้นะครับแต่ก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นในตอนนี้นะครับการเข้าไปในงานของรัฐนะเข้าไปในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการคัดกรองตั้งแต่ประตูทางเข้านะครับก็เข้าไปก็ต้องใส่แมส 100% เป็นต้นอย่างนี้ก็สามารถดำเนินการได้แล้วนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทางศูนย์เราทำภารกิจก็คือเราสามารถที่จะร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมเองได้ภายใต้สมอที่กรุงเทพนะครับเราเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานร่างมาตรฐาน SDOS นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวการกระจายอำนาจของสมอมาที่มหาวิทยาลัยต่างๆที่มีความพร้อมเราก็สามารถร่างมาตรฐาน SCOS ได้มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือด้านอื่นๆทางศูนย์ก็ทำหน้าที่ตัวกลางร่างมาตรฐานร่วมกับสมอด้วยนะครับผมจะทำให้
ภารกิจหรือการร่างมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานทางด้านอินเจอริงมันเร็วขึ้นก่อนหน้านั้นนี่คือสมอรับร่างหน่วยงานเดียวนะแต่ทุกวันนี้นะครับก็จะกระจายไปที่ให้มหาลัยต่างๆที่มีความพร้อมนะมรสก็เพิ่งได้รับการรับรองให้สามารถร่างมาตรฐาน HDOS ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีในวงการวิศวกรรมโยธาถ้าอยากสร้างมาตรฐานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมโยธาครับสามารถติดต่อมาที่ศูนย์นะครับติดต่อมาที่ดร.อภัยครับมหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการร่างมาตรฐานตรงนี้นะเพื่อให้ท่านได้มาตรฐานของวัสดุต่างๆของเทคนิคต่างๆในการทำงานด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อร่วมกันในประเทศต่อไปนะครับจริงๆก็งานวิจัยที่เราทำนะครับที่ผ่านมาเราก็อาศัยงบประมาณของรัฐเยอะแยะนะครับหน่วยงานของสควหรือการเก่าที่ตอนที่จะเป็นกระทรวงใหม่นะกระทรวงอวครับใหม่ก็จะมีหน่วยงานของรัฐมากมายถ้าทุกท่านผ่านการศึกษาผ่านระบบการศึกษามาท่านคงจะรับทราบว่ามีทุนต่างๆของรัฐมากมายที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของงานวิจัยนะครับจริงๆงานวิจัยที่เราทำภายใต้นักศึกษาปีโทปีเอกปีตรีนะครับก็อาศัยงบประมาณของรัฐนะครับพอเราทำได้สักพักหนึ่งนะครับด้วยงบประมาณของรัฐมันจำกัดนะครับก็ให้ได้เป็นมาที่เยอะเราก็ต้องอาศัยเอกชนนะครับผ่านโครงการต่างๆของรัฐมีเอกชนเข้ามาร่วมจอยด้วยยกตัวอย่างในวันนี้ท่านก็จะเห็นว่ามีภาพของมหาวิทยาลัยกับภาพของบริษัทของดร.อภัยซึ่งก็ได้รับสิทธิจากมหาวิทยาลัยในการที่จะพูดงานวิจัยของเชิงพาณิชย์นะครับเราสามารถร่างมาตรฐานได้คือเอฟได้เราอบรมงานด้านวิศวกรรมโยธามันมีโรงงานต้นแบบนะครับอย่างที่ท่านถามว่าท่านอยากจะท่านสนใจเรื่องธุรกิจบนดาวท่านก็สามารถมาที่มาดูโรงงานต้นแบบที่มหาวิทยาลัยได้นะครับต้นแบบในที่นี้ไม่ใช่ต้นแบบในห้องแลบนะครับเป็นต้นแบบในเชิงอุตสาหกรรมอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมใหญ่มากนะแต่ก็คือในสเกลที่สามารถคุณสามารถซื้อโมเดลไปผลิตได้เลยนะครับเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือถ้าอัพเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เราก็มีโมเดลให้ท่านเห็นได้เห็นภาพชัดเจนต่อไปมามหาวิทยาลัยท่านจะไม่ได้เข้าไปห้องสมุดแล้วท่านก็สามารถไปที่โรงงานต้นแบบโรงงานต้นแบบคอนกรีตมวลเบาโรงงานต้นแบบเทมเพลตนะครับท่านก็เห็นภาพกระบวนการผลิตจริงๆสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้เป็นรูปแบบนอกจากพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์แล้วนะครับเราก็สามารถร่างมาตรฐานมอกมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ในส่วนของมหาวิทยาลัยในส่วนของศูนย์ก็รับเป็นตัวกลางในการร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมได้นะครับก็เป็นตัวประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเทียบเท่ากับสมอที่กรุงเทพนะเพราะว่าเราทำงานภายใต้สมอที่กรุงเทพครับเวลาเราทำกิจกรรมอะไรต่างๆทางสมอก็จะส่งทีมงานมาช่วยเรามาดูการทำงานของเราเพื่อให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นมาตรฐานที่สามารถเอาไปพัฒนาประเทศได้นะครับโครงการต่างๆเราก็ได้รับทุนสตาร์ทอัพวอยเชอร์จากหน่วยงานของรัฐรีเสิร์ชแกฟันนะครับสวทช.พวกนี้เป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้ทุนนะครับงานวิจัยนะทุกชิ้นที่เราทำเป็นที่ออกสู่เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบนะครับก็โดยเวลาอาจจำกัดนะครับอย่างยกตัวอย่างงานวิจัยที่เราพร้อมลงทุนนะครับท่านอยู่ในวงการวิศวกรรมนะครับงานวิจัยชิ้นแรกที่เราลงทุนจริงๆเราพัฒนามาเป็น10ปีแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วนะครับอย่างเรื่องของคอนกรีตมวลเบาถ้าท่านตามเรื่องคอนกรีตมวลเบาท่านก็จะเห็นว่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรธานีนะครับมีคลิปที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตมวลเบามีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ผิวเดี๋ยววันนี้ท่านก็จะได้ความรู้ในส่วนของเซลล์ผิวหรือว่าคอนกรีตมวลเบาด้วยนะครับมาใช้กับการทำบ้านเรียนพลังงานในส่วนของการเอาวัสดุที่อนุรักษ์พลังงานนี่เป็นคลิปแรกในช่อง9เมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับท่านติดตามได้ใน YouTube นะครับเรื่องของการพัฒนาของกรีตมวลเบาครับของมหาวิทยาลัยครับจะเป็นเวลาอาจจะกลับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามที่จะสื่อให้ท่านทราบว่าเราสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ได้ครับเชิงพาณิชย์ได้ในบริบทของมหาวิทยาลัยนะครับมทสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีครับเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบแห่งแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการบริหารงานต่างๆของมหาลัยนอกระบบนะครับเราไม่ใช่เป็นมหาลัยที่อยู่ในระบบราชการนะครับเราเป็นมหาลัยนอกระบบอย่างแรกของประเทศไทยแล้วเราก็บริหารด้วยความคล่องตัวนะครับในมิติต่างๆถ้าท่านตามตอนนี้นะครับมหาลัยเทคโนโลยีสุรานารีขึ้นมาระดับท็อป3ท็อป4ของประเทศแล้วนะครับในเรื่องของงานวิจัยในเรื่องของ
การศึกษานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีนะครับปีเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับเดือนหน้าวันที่27จะครบรอบ30ปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีถ้าท่านมีโอกาสท่านมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีก็จะได้บริบทของมหาวิทยาลัยที่เอื้อประโยชน์กับธุรกิจเอื้อประโยชน์กับเอกชนเต็มรูปแบบเรามีสายปาร์คนะครับที่จะรองรับสมมติว่าท่านโคกับมหาวิทยาลัยนะครับท่านสามารถส่งพนักงานของท่านมานั่งทำงานที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะครับหรือส่งวิศวกรในบริษัทของท่านมาเรียนนะครับกับมหาวิทยาลัยได้เลยโดยโจทย์ก็อยู่ที่ท่านโจทย์อยู่ที่ท่านท่านต้องการให้ต้องการพัฒนาอะไรถ้ามีวิศวกรพร้อมที่จะมาเรียนก็มาลงทะเบียนมาอะไรได้หรือมาทำแลบที่มหาวิทยาลัยได้มีออฟฟิศมีสำนักงานให้นะครับในการที่จะทดสอบต่างๆก็จะช่วยทำให้ท่านสามารถเอาผลการทดสอบต่างๆไปประกันคุณภาพproduct ของท่านได้เต็มรูปแบบนะครับนั่นคือรูปแบบที่เราทำเชิงพาณิชย์นี่เราพัฒนามาจนกระทั่งปัจจุบันนะครับในเรื่องของมีสื่อสารในโซเชียลอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะก็อาจจะใช้เวลาผมถ้าสนใจก็ไปเปิดดูใน YouTube ได้นะครับในรายการ MCOT Family ก็จะพูดถึงเทคโนโลยีของความถี่มวลเบานะครับที่เราพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องเป็น10ปีนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่เราผลิตกันในมหาวิทยาลัยนะครับผลิตกันในแลบนี่แหละร่วมกับผู้ประกอบการนะครับมาช่วยกันทำงานให้มันเกิดเป็นภาพการนำไปใช้ในเชิงวันนี้เต็มรูปแบบนะครับถ้าสนใจคอนกรีตมันเบาเดี๋ยวเรามีคอร์สอบรมนะครับน่าจะประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้ทางศูนย์ก็จะจัดอบรมนะครับก็อาจจะเป็นการจัดอบรมแบบออนไซต์เลยนะครับออนไซต์เลยคู่กับออนไลน์เพราะว่ามหาลัยก็ปลดล็อกในเรื่องของการ กลับมาที่มหาลัยแล้วนะครับณปัจจุบันนี้เราก็มีงานวิจัยที่เราทำช่วงปัจจุบันนะแล้วก็สู่อนาคตเป็นช่วงที่เรามุ่งเอางานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างที่ดร.อภัยได้พูดก่อนหน้านั้นนี่คือเรามีบริษัทเอกชนเยอะแยะที่มาโคกับเรายกตัวอย่างที่วันนี้เราทำโครงการร่วมกับบริษัทปทุมธานีคอนกรีตนะครับเขาผลิตเสาเข็มระดับต้นๆของประเทศไทยแล้วก็มีเวทจากกระบวนการผลิตเวทเป็นมอร์ตาร์เข้มข้นนะครับเราก็ไปสร้างโรงงานหรือพัฒนาจนกระทั่งเขาได้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากเวทที่เกิดขึ้นบนเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยจำหน่ายแล้วนะครับจำหน่ายแล้วนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ทางอีสานตอนใต้เราก็พัฒนาโรงงานพีทัสวนบาวร่วมกับบริษัทนะครับกำลังสร้างโรงงานก็จะเป็นอาจจะเป็นลายการผลิตลายแรกในประเทศไทยที่พูดถึงพีทัสจากคอนกรีตมวลเบาเต็มรูปแบบนะครับก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะพัฒนาสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับก็มีบริษัทจากภาคตะวันออกแถวระยองเหมือนกันที่เขาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในการก่อสร้างนะเขาก็จะเอาคอนกรีตมวลเบาของมหาวิทยาลัยไปทำในโครงการของเขาก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับกับเอกชนเต็มรูปแบบผลประโยชน์กลับมาแล้วมหาลัยได้อะไรก็มหาลัยก็ต้องมองในบริบทของการเป็นสถานศึกษาเราไม่ได้เอากำไรอยู่แล้วเราก็แค่ว่ามีส่วนหนึ่งที่จะให้มหาลัยค่าน้ำค่าไฟค่านักวิจัยท่านนักวิจัยนิดหน่อยที่เหลือผู้ประกอบการก็สามารถเอาไปใช้งานได้เต็มรูปแบบนะครับในรูปแบบของการแบ่งปันผลประโยชน์วินวินวินทุกฝ่ายท่านไม่ต้องกังวลว่ามหาลัยจะไปทำในภาคอุตสาหกรรมได้ไหมจริงโดยบริบทเราทำไม่ได้แต่เราต้องอาศัยผู้ประกอบการซึ่งมีภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะครับเอาการวิจัยอะไรก็จะขอเป็นในส่วนของแบ่งปันประโยชน์นิดหน่อยเพื่อให้มันเกิดความร่วมมือระหว่างเอกชนกับมหาลัยเต็มรูปแบบนะครับอย่างที่ท่านเห็นรูปนี้ท่านเห็นรูปนี้เป็นรูปที่ครับเราพยายามจะสร้างในพื้นที่มหาวิทยาลัยนะครับจริงๆเรามีโมเดลต้นแบบในสเกล SME แล้วตอนนี้เรากำลังจะทำสเกลอุตสาหกรรมเป็นโรงงานต้นแบบนะครับผลิตคอนกรีตมวลเบานะครับพรีคาสต์มวลเบาเดี๋ยวถ้าท่านมามหาวิทยาลัยท่านก็จะเห็นถ้าใครสนใจคอนกรีตมวลเบาท่านก็จะเห็นในเรื่องของโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตอิฐคอนกรีตมวลเบาตอนนี้เรากำลังระดมทุนในการที่จะผลิตโรงงานต้นแบบสำหรับพรีคาสต์มวลเบาเต็มรูปแบบบนพื้นที่5ไร่ของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นต้นแบบสำหรับการเรียนรู้การ
การต่อยอดในเชิงพาณิชย์แล้วเราก็ขายได้ด้วยใครที่มาโคกับมหาวิทยาลัยเราก็ทำหน้าที่ขายได้ด้วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานี่คือบริบทมหาลัยมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้นะท่านทุกอย่างต้องปรับตัวถ้ามหาลัยไม่ปรับตัวครับมหาลัยก็จะโดนเทคโอเวอร์โดยกลุ่มทุนใหญ่เยอะแยะหมดเลยเป็นเอกชนโดยไหลมหาลัยและที่กลุ่มทุนใหญ่เทคโอเวอร์แต่ของเราเป็นมหาลัยของรัฐแต่เราก็ต้องสร้างภารกิจที่เราจะรองเงินจากรัฐอย่างเดียวไม่ได้ครับท่านรัฐก็ไม่มีเงินนะครับจะไม่มีเงินมาให้มหาลัยนะมหาลัยต้องดูแลตัวเองต้องเอาสินทรัพย์ที่อยู่ในมหาลัยที่มีมหาศาลให้มันเกิดมูลค่าให้ได้นะครับก็เป็นภารกิจที่เราทำนะครับอย่างตอนนี้เรื่องของภารกิจมวลเบาที่เราทำนะครับสังเกตนะฮะเราก็มีการออกงานตามงานต่างๆนะครับดร.ไปนะครับก็เป็นตอนนั้นเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะครับดร.ไปตอนนี้ก็เอางานวิจัยภารกิจมวลเบาไปโชว์ที่ไบเทคบ้างไปโชว์ที่งานสถาปนิกบ้างไปโชว์ที่บางนาไปโชว์ที่มังคองคานีนี่คือเป็นภารกิจที่เราทำ research to market ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากนะครับในเรื่องของความคิดบนเบาอันนี้บ้านหลังนี้นะเดี๋ยวท่านก็จะเห็นโมเดลอันนี้คือเป็นบ้านเป็นไม่ใช่เป็นบ้านเป็นออฟฟิศของศูนย์ไซคอนเรานะครับเราใช้ความคิดบนเบาทั้งหมดรวมกระทั่งหลังคาด้วยเมื่อกี้ที่บางท่านบอกว่าท่านสนใจความคิดบนเบาเราเทหลังคาความคิดบนเบาทับไปนะครับทับไปข้างบนไม่ต้องชิดนะครับซึ่งความคิดบนเบาที่เราเทเข้าไปนะครับdensity มันประมาณ600ความเป็นฉนวนมันสูงมากความเป็นฉนวนมันสูงมากถ้าท่านมุงหลังคาแบบมันชีทธรรมดานะรับรองทั้งความร้อนทั้งเสียงทั้งอะไรนะครับเต็มรูปแบบเลยเราก็แก้ปัญหาโดยการเทความเข็มมันราทับไปทับในหลังคาและเป็นหลังคาโค้งด้วยถ้าท่านมาออนไซต์ที่มทส.ท่านก็จะเห็นอาคารหลังนี้นะทางซ้ายมืออาคารหลังนี้นะครับข้างบนนี่เป็นความเข็มมันเบานะครับซึ่งเราก็เอาจุดเด่นความเข็มแบบคือความเป็นฉนวนความเป็นฉนวนไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนห้องนี้จะเย็นมากอุณหภูมิภายในนะครับก็จะต่างจากภายนอกประมาณ5-6 องศาซีได้นะครับซึ่งก็จะทำให้เราประหยัดพลังงานในเรื่องของการรับพลังงานนะครับจริงๆเราก็มีงานวิจัยพร้อมหาผู้ร่วมทุนท่านอาจจะงงมหาลัยทำหน้าที่อย่างนี้ด้วยมทส.ทำหน้าที่อย่างนี้ครับเราต้องหาผู้ร่วมทุนมาร่วมพัฒนางานวิจัยกับเราเราต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สู่ผู้ประกอบการนะครับทุกมิติทั้งในเรื่องของการอบรมทั้งในเรื่องของการเอางานวิจัยทำเชิงพาณิชย์จริงๆนะครับทุกมิตินะครับซึ่งก็เป็นภารกิจของเราอย่างถ้าท่านมาที่มหาวิทยาลัยนะครับนี่คือออนไซต์เลยนะครับออนไซต์เลยคืออบรมเรื่องของการกินบนเบาออนไซต์ที่มหาลัยเลยที่โรงงานต้นแบบของมหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวคอร์สถ้าท่านสนใจปลายเดือนนี้นะครับที่เราทำคอร์สอยู่นะครับถ้าท่านติดตามได้ก็จะเป็นการอบรมน่าจะเป็นออนไซต์เลยที่มหาวิทยาลัยด้วยเรื่องของการเอาความคิดมันเราไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์นะครับอันนี้คือที่โรงงานของเราเลยครับที่โรงงานมหาวิทยาลัยเลยอยู่ชลบุรีท่านอยู่ทางภาคใต้หรือภาคกลางก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนนี้มอเตอร์เวย์อาจจะยังไม่ได้ใช้ 100% นะแต่ปีหน้ารับรองสะดวกรวดทิ้งกันทั้งมอเตอร์เวย์ปีหน้าก็จะเปิดใช้แล้วก็อีกปี2ปีก็จะเป็นรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมาโคราชนะครับมาเที่ยวโคราชตอนนี้โคราชแย่งกันขึ้นตึกสูงแล้วนะครับสูงสุดก็ตอนนี้30กว่าชั้นนะครับที่สร้างโรงแรมของเซ็นทรัลก็มาที่โคราชแล้วนะครับกำลังสร้างอพาร์ตสร้างคอนโดเสร็จไปแล้วกำลังจะสร้างโรงแรมที่สูงที่สุดในโคราชนะครับเทอร์มินอลก็มาแล้วนะครับเดอะมอลล์นะครับในจังหวัดผมว่าถ้าพูดถึงจังหวัดในภูมิภาคนอกจากกรุงเทพผมว่าโคราชมีห้างเยอะครับ3ห้างเลยยักษ์ใหญ่นะท่านสามารถเดินเที่ยวห้างได้ภายในวันเดียว3ห้างแต่ถ้าท่านอยู่กรุงเทพนะครับวันนึงได้ห้างเดียวแค่นั้นแหละครับแต่ถ้ามาโคราชท่านสามารถตามเส้นทางเลย3ห้างนะครับเดอะมอลล์เทอร์มินอลนะต่อไปด้วยเซ็นทรัลก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีการพัฒนาอย่างสูงนะสำหรับโคราชมีโอกาสมาเที่ยวโคราชนะครับก็ในการสัมมนาออนไซต์ที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้ไปเดือนนี้นะครับเรื่องธุรกิจนะครับเราหาผู้ร่วมทุนเราหาตัวแทนจำหน่ายกระจายสินค้านะท่านอาจจะมองว่าภารกิจมหาลัยทำได้ด้วยทำได้ครับแล้วมทส.ก็ทำอย่างนี้แล้วเราก็ทำอย่างนี้อยู่นะครับเรามีผู้ร่วมทุนนะครับพัฒนางานวิจัยกับมหาวิทยาลัยที่เป็นเอกชนเราพยายามหาตัวแทนกระจายสินค้า
ในที่นี้ก็คือเราทำเคาน์เตอร์ครัวมวลเบาถ้าท่านสนใจนะครับเคาน์เตอร์ครัวมวลเบาจากคอนกรีตมวลเบานะครับไปกระจายในโฮมโปรโฮมมาร์ทนะครับเรามีพันธมิตรที่เป็นโฮมโปรโฮมมาร์ทพร้อมที่จะเอาสินค้าที่ใช้นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเคาน์เตอร์ครัวมวลเบาไปกระจายตามโฮมโปรโฮมมาร์ทได้ถ้าท่านสนใจติดต่อผ่านดร.ภัยเลยครับเดี๋ยวดร.ภัยก็จะมาที่มหาวิทยาลัยเพราะว่าดร.ภัยก็เป็นทีมของมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นทีมของเอกชนด้วยนะครับเพื่อที่จะให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยกระจายไปทั่วประเทศนะครับจริงๆนอกเหนือจากภาครัฐแล้วก็จะมีภาคนอกเหนือจากภาคเอกชนและภาครัฐหลายๆหน่วยงานก็เอางานวิจัยของเราไปใช้ยกตัวอย่างตอนนี้นะครับเรื่องของวัสดุประหยัดพลังงานเรากำลังประสานกับทางการเคหะแห่งชาติซึ่งมีนโยบายในการสร้างบ้านเดี๋ยววันนี้ท่านก็ได้รับโมเดลในเรื่องของด้านพลังงานของการเคหะด้วยนะโดยการเคหะก็จะเอาวัสดุของมทส.ไปใช้ในความคิดมันเราไปใช้ในการสร้างบ้านพลังงานซึ่งก็เป็นหัวข้อที่มิสเตอร์ฮันนี่จะอธิบายบรรยายเรื่องบ้านพลังงานซึ่งมันเป็นเทรนด์ของประเทศไทยในการที่จะสร้างบ้านเบอร์5นะครับก็ในเวลาจำกัดก็นะครับเดี๋ยวให้ท่านเห็นนี่ก็เป็นอีกอันนึงที่เราทำงานวิจัยถ้าท่านตามเรื่องของกัญชงกัญชาข้างล่างนี้เป็นวัสดุก่อสร้างที่ทำจากกัญชากัญชงคือน้องกัญชงคือน้องของกัญชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีเราได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชาเราได้รับอนุญาตในการปลูกกัญชงเพื่อพัฒนางานวิจัยนะครับเขาเอาใบไปทำเป็นยาถ้าเอาเมล็ดไปทำเป็นพืชภาคใต้มีปาล์มน้ำมันเยอะเดี๋ยวต่อไปท่านจะเจอน้ำมันออยจากเฮมป์เป็นคู่แข่งนะครับเพราะว่าเฮมป์เมล็ดคือเมล็ดที่เกิดจากต้นกัญชงเขาก็จะเอาสกัดไปเป็นน้ำมันเฮมป์ออยแข่งกับปาล์มออยนะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็ท่านก็เป็นอนาคตของประเทศไทยที่จะเอากัญชงกัญชามาเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับแล้วเราเอามาทำอะไรเราเอามาทำเป็นวัสดุก่อสร้างเอามาทำเป็นอิฐเอามาทำเป็นฝ้าเพดานเอามาทำเป็นอิฐเอามาทำเป็นผนังจากลำต้นของมันนะครับนี่คือเป็นนวัตกรรมอันหนึ่งท่านติดตามได้ในรายการของช่อง3ใน YouTube เรื่องของการเอาเทมเปรตคอนกรีตท่านได้ยินคำว่าคอนกรีตท่านคุ้นเคยวันนี้ท่านจะได้ยินคำว่าเซลล์กรีตต่อไปถ้าจะได้ยินคำว่าเฮมกรีดเฮมคอนกรีตนะครับก็จะเป็นมิติใหม่ของวัสดุผ่านรับพลังงานนะครับเฮมกรีดก็คือเอาต้นกัญชงกัญชาที่แหละมาผสมกับปูนซีเมนต์มันผสมกับปูนขาวอัดขึ้นรูปเป็นฝ้าเพดานอัดทำเป็นอิฐบล็อกผ่านรับพลังงานนะครับอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นเทรนด์ของวัสดุผ่านรับพลังงานในอนาคตนี่ก็เป็นงานวิจัยอันหนึ่งของศูนย์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือกับท่านในวันนี้ถ้าท่านอยากให้เราช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่าน R&D ครับการร่วมมือการจับมือกับพันธมิตรกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการแล้วก็วินวินทั้งสองฝ่ายนี่คือภารกิจที่เราทำในตอนนี้อย่างวันนี้อย่างวันนี้จะมีทีมมหาวิทยาลัยก็อยู่ที่มหาลัยนะที่อย่างทีมของดร.ภัยก็อยู่ที่บริษัทของดร.ภัยผมก็อยู่ที่มหาวิทยาลัย Work From Home อยู่ตอนนี้นะครับดร.ภัยก็อยู่ที่บริษัทเพราะฉะนั้นเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีกับบริษัทแล้วมหาลัยก็จะทำหน้าที่เป็น R&D ให้ท่านเป็นรูปแบบท่านถึงจะสามารถไปแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ได้นะครับ SCT นะครับ SCT เขายักษ์ใหญ่นะครับก็จริงๆเขาก็พยายามที่จะพัฒนาพิษกับเราแต่เนื่องจาก SCT เขาก็มีทีมวิจัยของเขาเขาก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะมาโคกับมหาวิทยาลัยไหมแต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่เป็นกลางๆแล้วพร้อมเปิดรับอยู่แล้วครับตอนนี้มีหลายหน่วยงานมากที่เป็นเอกชนนะครับมาร่วมพัฒนากับเราก็จะเป็นอาร์เอ็นดีให้นะครับส่งโปรเจกต์มาจากบริษัทเลยครับต้องการให้เราพัฒนาอะไรแล้วมาผ่านกระบวนการทดลองผ่านกระบวนการทำแล็บหรือถ้าจะดีท่านก็ส่งวิศวกรของท่านมาเลยหรือท่านเองก็ได้มาเรียนกับเราเลยมาทำแล็บกับเรามาทำวิจัยกับเราทำที่บ้านก็ได้ทำที่บริษัทแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่มหาวิทยาลัยมาพูดคุยกันผ่านซูมผ่านอะไรได้นี่คือบริบทของมหาวิทยาลัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่
เราจะต้องเข้าก้าวข้ามมหาลัยอยู่ตรงกลางนะครับถ้าท่านสังเกตขออนุญาตสักไม่เกิน5นาทีมหาลัยอยู่ตรงกลางนะครับมหาลัยทำหน้าที่เป็น R&D มหาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีนะครับผู้ประกอบการวงเล็บต้องมี question mark ให้เรามีโจทย์ให้เรามีโจทย์ให้เรานะครับเรามาร่วมกันพัฒนาวัสดุมาร่วมกันพัฒนาต้นแบบนะครับมาร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยองค์ความรู้ก็จะเป็นองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างบริษัทกับมหาวิทยาลัยบริษัทเอาไปทำประโยชน์เชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบมหาลัยไม่ต้องการอะไรมากขอสัก 5% จากกำไรนี่ท่านขายได้ปลายปีท่านจะมีบัญชีสรุปแล้วว่ารายได้ของท่านเท่าไหร่กำไรของท่านเท่าไหร่เราขอสัก 5% ถึง 10% แค่นั้นเพื่อที่จะเอามาให้เจ้าหน้าที่แล็บมาให้บุคลากรให้อะไรต่างพวกนี้นะครับสุดท้ายเราสามารถออกใบทดสอบใบรับรองได้แล้วก็สามารถร่างมาตรฐานให้ท่านได้นี่คือบริบทของมหาลัยที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเราจะอยู่ตรงกลางเป็น R&D ให้ท่านนะครับแล้วก็ทดสอบจนกระทั่งมีหน่วยงานที่เราได้มอกรในการรับรองอะไรต่างพวกนี้ก็สามารถส่งมาที่มหาลัยทดสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับท่านอาจจะงงว่าทำไมมหาลัยมองเป้าหมายไปที่ MAI นะครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่มหาลัยทำได้ด้วยหรือนะครับ MAI นะครับมหาลัยทำไม่ได้แต่เราจะทำไปพร้อมกับผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายตรงกันเป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการนะครับมหาลัยก็จะพัฒนานวัตกรรมให้ท่านเป็นเดลนอร์มอลเป็นเดลนวัตกรรมให้ท่านแล้วก็เราก็เดินไปด้วยกันระหว่างมหาลัยกับผู้ประกอบการนะเพื่อที่จะมุ่งเข้าสู่ MAI ในอนาคตเราก็อยากเห็นมหาลัยนะครับเอาหิ้งมหาลัยสู่นะครับสู่ตลาดทุนของคนไทยในอนาคตที่เราวางไว้ก็อาจจะมีชื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีไปถือหุ้นในบริษัทที่พัฒนากับมหาวิทยาลัยสัก 2-3% สัก 5% ไม่เกินนั้นนะครับ 10% ไม่เกินนั้นแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับนี่คือแนวทางที่เราวางไว้นะเพื่อที่จะให้มันสู่เชิงพาณิชย์ได้นะครับเราขึ้นบัญชีนวัตกรรมด้วยนะครับเราขึ้นบัญชีนวัตกรรมด้วยนะครับขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยที่บอกว่าการเคหะจะเอาการวิจัยของเราไปใช้ก็สามารถเอาไปใช้ได้เพราะว่าเราขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยในเรื่องของความเชื่อมั่นเราสามารถร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมได้นะครับถ้าท่านสนใจก็ร่วมพัฒนากับเรานะครับในเรื่องของทางด้านวัสดุอนุรักษ์พลังงานความเชื่อมั่นเราอะไรต่างพวกนี้นะครับก็เป็นมิตรหมายที่ดีเดี๋ยววันนี้ในหัวข้อถัดไปนะครับท่านจะได้รับฟังการบรรยายจากนักศึกษาปอเอกเยอะเองนะครับของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในเรื่องของบ้านว่าพลังงานบ้านเรียนสมาร์ทอีโคไลฟ์นะครับสะดวกปลอดภัยสุขภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานนะครับวัสดุก่อสร้างมีคุณภาพต่อชีวิตด้วยนะครับบ้านมีพลังงานเราต้องมีศาสตร์ทางด้านพยาบาลและก็แพทย์เข้ามาด้วยนะครับวัสดุพวกนี้ต้องไม่ปล่อยมลภาวะในอนาคตที่ส่งผลต่อสุขภาพก็เป็นการทำ HUT Smart นะครับ Eco Light House ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเราจะเห็นบ้านเปลี่ยนพลังงานอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับก็คาดหวังว่าจะมีกลุ่มเอกชนที่มาพัฒนากับเรามุ่งสู่ MAI นะครับที่มหาวิทยาลัยสู่ตลาดทุนของคนไทยนะครับก็นี่คือเป็นภารกิจของศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างซึ่งท่านอาจจะไม่ได้รับรู้ว่ามหาลัยทำได้ขนาดนี้มรสเราทำอย่างนี้ครับมหาลัยอื่นเราไม่ทราบแต่มรสเราทำโดยภารกิจนะครับเอาหิ้งนำมหาลัยสู่ตลาดทุนของคนไทยนะครับซึ่งเราก็เดินไปตามแนวทางที่เราตั้งไว้นี่คือบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็จะได้ชัดเจนว่าทำไมเอกชนเข้ามาจอยกับเราก็ในนามของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยนะครับก็ขออนุญาตนะครับขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เสียสละเวลามีค่าเข้ามาร่วมการอบรมนะครับกับทางมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้ประกอบการในครั้งนี้นะครับก็หวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทุกท่านที่ได้เข้ามาเห็นภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกฝ่ามือเลยนะครับจากงานวิจัยที่อยู่บนหิ้งอย่างเดียวงานวิจัยต้องออกสู่ห้างด้วยทุกมิตินะครับเอาไปใช้งานได้จริงนะครับก็ขออนุญาตเปิดการอบรมนะครับสำหรับโครงการตู้เติมความรู้ปันสุขสู่โรงพยาบาลนะครับรายได้ส่วนหนึ่งจากการหักลบค่าใช้จ่ายในการพิมพ์หนังสือนะครับก็ขออนุญาตทางมหาลัยก็ขออนุญาตเอารายได้
ส่วนต่างตรงนั้นจากการหักลบค่าพิมพ์หนังสือนะครับที่ท่านซื้อเอกสารการอบรมไปเราก็จะขออนุญาตท่านเอาไปบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ที่ทางมหาลัยเห็นสมควรต่อไปนะครับแล้วคงจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบด้วยว่าเราไปบริจาคที่โรงพยาบาลไหนบ้างในนามของมหาวิทยาลัยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมการอบรมในครั้งนี้ก็ขออนุญาตเปิดการอบรมโครงการตู้เติมความรู้ปันสุขสู่โรงพยาบาลในครั้งนี้ด้วยก็ขอให้การอบรมนะร่วมไปตามวัตถุประสงค์นะครับที่ตั้งไว้ของทีมผู้จัดการอบรมนะขอขอบคุณมากครับทุกท่านครับครับสวัสดีครับครับต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์นะครับในฐานะของหัวหน้าศูนย์วิจัยไซควันนะครับก็ท่านคงได้เห็นบริบทใหม่ๆนะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นใหม่ๆนะครับในมหาวิทยาลัยไทยนะครับที่มีศูนย์นวัตกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คงจะได้เป็นความรู้นะครับกับผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับอันดับต่อไปนะครับก็คงจะเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็คงจะเชิญมิสเตอร์ฮันนี่นะครับบรรยายในส่วนของหัวข้อเรื่องของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับที่งานของการสุนไซก้อนครับแล้วผมเนี่ยมันไม่ใช่คนไทยครับผมไม่ใช่คนอินโดเป็นคนอินโดนีเซียนะครับแล้วจะเริ่มเรียนที่มอตอซอครับเป็นนักศึกษาโฟเอกครับแล้วทีนี้จะแนะนำเรื่องบ้านประหยัดพลังงานครับตัวไอภาษาอังกฤษแต่ไม่ใช่ภาษาไทยครับเพราะว่าถ้าคุยกันแบบนี้ก็ภาษาไทยก็พูดพอได้ครับแต่โซนวีจ้าเนี่ยคิดว่ายังไม่ถึงเนี่ยยังไม่ชนะครับแล้วก็อนุญาตคุยกับภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่ถึงออกไม่ฟังออกก็ไม่เป็นไรครับเราก็เรียนรู้กันครับแบบนั้นครับเดี๋ยวผมเชสกินครับคนครับOkay, good morning, everyone. So maybe here is not only Thai people. Maybe I also invite some Indonesian colleagues here, so I will speak English so all of us can understand what I will explain about saving energy house design project.This is a project of our research and development center, SAICON. It's called Saving Energy House Project. So I will introduce myself first. Chu, my name is Chu Xing.Hani Chandra Pratama, and my background education, I graduate from my bachelor in architecture engineering, University of 17 August 1945 in Indonesia. And then I continue my master in building technology, Konkan University. Last year I just graduate last year.And then now, in this August, I will start my doctoral degree in PhD, Civil Engineering, in Surana University of Technology, Thailand. And then my concentration of study is green energy building, lighting, and energy conservation.
We'll continue to the next slide. The background of our problems now is energy crisis in the world, not in only in Thailand, but in the world. I take some a reference from an article in Thailand. This is from Department of Alternative Energy Development, Ministry of Energy Thailand, that show that the electricity consumption. The electricity consumption is rising year by year. In 2009, it's about 150,000 gigawatt, and then 6 years after 2009 or 2015, increased to be almost 200,000 gigawatt. So it's increased about 30%. Then we can also hit consumption from an heat consumption is always rising also. That's the problem. And then because of electric consumption, so our country, Thailand, must provide a lot of energy to compile all of energy, to supply all of energy. The effect of it is air pollution. You know, like some last year, in Bangkok or in Khon Kaen has a lot of smoke, lot of fog in the sky, like this picture. It's because of the reason is actually is because of energy, lot of energy consumption. So all of factory, all of agriculture sectors use a lot of energy consumption. So the impact is a lot of air pollution in the sky. Because of air pollution, so our atmosphere, our environment will be getting hot. I mean, will be getting wrong. เป็น wrong มากกว่านะครับ. So if our house hot feel uncomfortable, so we always turn on our air conditioner, right? So actually, in my opinion, it's nothing wrong with air conditioner, because if hot, so we must turn on it, because of the function of air conditioner is to reduce the hot atmosphere in the house, right? But the wrong aspect is when we wrong to design house and then make a house being hot all of the time, right? When not in wet season, hot season, we still turn off air. That's the wrong. But if like during Songkran in April, May, we turn on air conditioner, I think that's okay, that's normal because it's hot. But if not in hot season and we turn on air conditioner, so I think it's wrong. What is the wrong point of it? I think in the home design. So home design is the key to manage the energy in the house. Back to around 50 or 60 years ago in Thanon Silom and then Thanon Saton, we know that no have many car, no have traffic. And then in Saton Road still have big river
and then lot of trees, but on 2015 it's different, lot of traffic jam, and then cut all of the trees to be highway. So that's the problem, because of what? Because of, you know, population increase, we our lot of people in this country, and then because of a lot of people, we built a lot of more infrastructure, even revenue sources, and then economic base will be increased, but it will impact on environment problem. Yeah, that's the problem of our country right now. From this research, I got that 24% of energy consumption, electricity consumption, is shared 24% for housing, 24% for our house, and then 71% for business, from office, from factory, and then 3% for public space, government, like someone like jogging track or something, and then 22% for others. This is the share of petroleum production consumption, where we got the electricity consumption, 62% from diesel, 17% for gas, 12% from fuel oil, and then 9% for others. Maybe it can be from renewable energy. So the aims, the goals, our Chutmai Rauhab, we want to reduce this point, 24%, because house is 24% for electricity consumption. How to reduce 24%? We must change a house to be energy efficient house, like payat pelanan. So if we make energy efficient house, we can reduce from 24% to be 10%. So we cut off around 50% of 24%. So that's our goal. So the problem is, what makes a house consume overload energy? Why man tamay teng may payat pan raw ni may payat tamay ha? Because of wasat fit, wasat hookup, wrong material. For example, in this picture, I will explain this picture. This is, it has a house, and then actually in engineering sector or architectural sector, we have like a photo sensor to measure the heat of house facade. So the red one is higher temperature than the green render, the green color. Okay. So why the facade, the front facade, is in red color? I think it's because of wrong material, like that. In this picture, we use metal sheet, wrong material. I mean, we can use metal sheet because, you know, like it's easy to build. Kosang kok ngai, leo reu sama hap. But if a lot of heat, direct heat from sun, metal sheet will make our area to be hot. The temperature will be high. If we just use like metal sheet
only. I think it's wrong material because we must to input some insulation or something to cover metal sheet so we can get low cost and then not very hot environment because of metal sheet something. And then the next reason, no have proper window. ไม่มีหน้าต่างนะครับไม่ค่อยมีหน้าต่างนะครับ Why window must be at in house because you know we need fresh air to circulate the hot air in our house. In this example, no have ไม่มีหน้าต่างเลย And then in cold season or hot season, I believe that this building will turn on air conditioner, right? So it's a lot of energy to use, and then we must pay a lot of money to pay the electricity. Another reason, no have shading. Shading ini pasal saya salah. Maybe. Kasar. Yeah, kasar. Maybe shading because, for example, in this picture, kacok tim leh hab, full of mirror, full of glass. And then, I think it's good if in Europe because Europe is not. They need a lot of sun to make the house warm because the season is cold, so they need sun to make it inside to be warm. But in Thailand or in my country in Indonesia, we don't need too much window, but we can add window like this. Because I know that ก็มีกระจกรู้สึกแบบสวยมากกว่านะใช่ไหมครับผมก็รู้สึกเป็นสถาปนิกก็รู้สึกแบบถ้ามีกระจกก็เป็นสวยมากกว่านะครับ but we must to add shading to cover glass so sun direct sun will not enter into the house directly ใช่ไหมครับ so this is the reason why must add some energysaving energy design into a house ทำไมต้องการบ้านประหยัดพลังงานกิจบ้านเกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงานในบ้านเราครับเหตุผลที่หนึ่งครับ first reason is save money on energy bills we can reduce our electricity bills because we don't need to spend a lot of electricityThat's the point. Because ถ้า save money ก็เราก็ happy มากกว่านั่นใช่ไหมครับ And then the second reason is increase the comfortable level. So if our house have a good environment, good air circulation, so we will feel like we happy.We are happy to stay in our house. That's the point of house. It's not only about cheap. It's not only about we have house. No, but how we can feel happy in our house. Not that. If our house is too hot to stay, so we'll not happy to stay in our house. Something.And then the third one is create a healthier living environment. If we have the good design of energy design, so I believe that environment in house will be healthier. เป็นสุขภาพใช่ไหมครับ เป็นสุขภาพมากกว่านะครับ And then after we create a house energy house building so we can contribute to a cleaner environment so หมู่บ้าน
in our area will be better, will be have a good environment, a good อารมณ์อากาศใช่ไหมครับอากาศดีนะครับใช่ประมาณนั้นครับ So this is the aspect of energy efficient design ครับ The first one passive solar design Second one green building material Three air circulation and fourth water system So I will describe what is passive solar designSolar design เนี่ยเป็น how we take light thing from the sun to enter our buildings without a lot of heat direct heat from the sun ใช่ไหมครับ for example I will take this picture number 3 like self picturethis is Tawan ใช่ไหมครับ Sun will give the light into the house but we have some covers here so the light will be reflect into our house but the direct sun that contains the heat the high temperature will not enter our houseSo we get lighting, but we will not get the hot lighting. That's the point of passive solar design. So if we get natural light from sun, we will not use lighting. We will not ไม่ต้องเปิดไฟครับเพราะว่าแล้วเป็นประหยัดมากกว่านะครับAnd then the second one is passive solar heating or water heater solar. We can put solar cell for water heater, so we don't need to use electric water heater in bathroom. ไม่ต้องมี water heater ครับที่ห้องน้ำใช่ไหมเพราะว่ามี solar heating ที่ลังกาครับใช่ไหมครับSo we can save our electricity. Second one, this is the important point. ที่บ้านเราต้องการครับ green building material วัสดุเกี่ยวนะครับวัสดุเกี่ยว in our university Suranari UniversityWe have product. It's called CellGrid. CellGrid. ภาษาไทยก็ CellGrid นะครับ CellGrid มุนเปาครับ What is the special ability of CellGrid? CellGrid can reduce heat transfer if we use concrete. Pokati hub the usual concrete. For example, we can get 32 degrees in a house but if we use CellGrid can reduce the heat transfer so maybe in house it's only 27 load ประมาณ5 องศาครับ so if we can reduce heat transfer so we will not use air conditioner or we will not use fan พัดลมครับไม่ต้องเปิดปัดลมครับไม่ต้องเปิดแอร์ด้วยครับถ้าในบ้านเราเนี่ยรู้สึกแบบก็โอกาสก็ดีแล้วครับก็ไม่ต้องเปิดครับ and then lightweight เนี่ยก็เป็นหมุนเบาครับ so if the concrete is lightweight so we don't need to make our structure to beA lot of structure, a lot of column, a lot of sow, so we can reduce the cost of building, the cost of construction. And then the other things, because of CellGrid
is a precast also. We can use Cellcrete to be precast, so we can make a house. It's not more than around 1 month. For example, if we use if we make house with Cellcrete ปกติหรือว่าเป็น brick tank อะไร brick it ใช่ไหมครับWe may spend around 6 months to make one house, but with Cellcrete we just only around 1 month it can be finished at all. So if the different time maybe 6 months and 1 month, we can save money for pay the worker. We just pay the worker is only 1 month. It's more save our money then rather than we pay worker for 6 months like that. This is the other aspect is air circulation. Air circulation is how to put windows and ventilation in the right place. This is the recommendation how to we use a ventilation matang hub. We must put a window in different side. For example, in this right side and then top side. If we put window from bottom side to top side, the air circulation will not be faster. The air circulation will not be faster. But if we use the other direction, it's not vertical, but we make air turn to right or to turn left, we will get more faster. We will get faster air circulation. This is it's called cross ventilation hub. And then the other one is water system. Water system can help to maintain water. How to use water system? From usage water, we can put in water tank, and then after from water tank, we can use it for watering plant. Or from rainwater to water tank, also for watering plants, or for closet. The other things are from rainwater to be filterization tank, and then we can use it to be drinking water. เป็นน้ำเปล่าครับ. So this is we will move to our project, Saving Energy House Design Project, a project of Suranari University of Technology. The process of design, it's begun from design conceptual analysis and energy evaluation. This is the design conceptual based on Thailand's regulation. We know Ban Beha is a house with five star, yeah, five level or five star. We know that in many product in Thailand, we found this sticker, number five. It means it's saving energy. Pen payat. So the aspect of Ban Beha. It's the first eco design. I also mentioned it on the page na ti pet. You can try to read the aspect of house five. House number five is
Eco Design, Envelope, Electrical Equipment, and Energy Management. I will talk about our design. Eco Design. Eco-friendly. We use Eco Design to make integrated concept. Our concept is eco-friendly building material, LED lighting, and then use smart energy controller, good air circulation, solar panels, and energy efficient appliance. This is the air circulation concept when we will put trees on the side of the house to reduce the hot weather from the outside, for example 35, and then we'll get through our side, our house, it will be only 28. So that's the function of tree, why we must have a tree in our site. The second one is envelope. We must use green material for any element. For example, this one, this wall, we choose silk-grade wall because can reduce the heat transfer from outside, from the sun, from protect the glass, from protect the window. We use wood shading like this, and then we use also roof with a roof silkgrid. It's easy to build, and then it's reduced the temperature. The next one, we use electrical equipment. We must choose the good electrical equipment. Some equipment here now, it's not only number 5, but it's already have star, 1 star, 2 stars, and 3 stars. If we can get, we can choose 3 stars, it will be good. And then we will put also remote control to get every update of our house status. When the controller will give our information about how many degrees in our house. For example, in this picture 22, or maybe this is maybe in Europe or in another country, but maybe in Thailand 26 to 28, it's still okay for temperate our normal temperature. We will also, with remote control, we don't need to turn on or turn off every room, but we just open our smartphone and then we can control the house with smartphone. We want to turn on light or turn off light, turn on air conditioner. We can do it from our application in smartphone. That's the good technology in this era. Energy management. We know that the trees have a lot of function. For example, is cover our house. For example, like from the sun, have a lot of intensity. It's called intensity. And then if they crush the trees, the heat of the sun will be lower than before. And then also in this wall, I put some plants. Why I put some plants? Because you know, like plants can reduce the heat. For example, like this this color, I put blue one because it will be cooler than this area. This area will be
will be the world will be have higher temperature than this wall because this wall is covered by plants. Another thing is window frame shading to cover window from direct sun. So I put window shading here also to protect from heat. So the heat will be here only in the below of window only, not all of the window. The next one, we put solar cell to produce electricity to help our house make free electricity. With solar cell, we can reduce our kafai hub, our electricity bills, so we don't need to pay a lot of money in every month. Another thing is efficiency of energy is equal with efficiency of room needed. For example, this is the design, this house design, we use it. Actually, it's a program of government to make a house, to make a small house with low price and then with the most beautiful that we can design, something like that. So efficiency of energy is equal with the rooms. For example, if we have a small family, for example, like 4 people, husband, wife, and then 2 children. So we don't need to make a big, like, for example, like 4 rooms, 4 bedrooms, 5 bedroom, we don't need it because if just small family, this house is very comfortable for us. We have 2 bedrooms for husband and wife, and then for our children also. It means we can more efficient rather than we have a big house. And then save our money also. That's the important thing, save our money. We have in our house, we have carport, terrace, living room, 2 bedrooms, kitchen, and toilet here. So that's the final design, the result overview of our design. This one, I put a plant on site because reduce hot air from external. I use cell-grade wall because reduce heat transfer more than usual concrete. Air roof cell-grade because can reduce heat transfer. Sun shading to protect glass, our window. And then extend the window frame like this to protect our window also from the direct sun during afternoon. Okay, so we have our channel. Our channel is Pet Plan. So if you haven't subscribed it, so please code like and code subscribe 2.5 because we will upload about house design and then about engineering structure design something up. So you can update from our channel. So this is our house that we designed. Actually, this is designed 2 months ago, but in this that I present now is an update of the design. So you know that that project will be updated time by time, so that we tell now is the update, the latest update of our design. So we will
watch together our design. ได้ยินเสียงไหมครับWe have carport, living room, two bedroom, kitchen and toilet. Yeah, this is the material of our house. We also calculate the house with program Building Energy Code BEC from Ministry of Energy Thailand. This is the facade of our house. The same design, but we just change some of element. This is living room. Actually, we can design depend on our willing. Not bedrooms. Then kitchen. ก็มีครัวมันสบายมากครับบ้านเล็กแต่ว่ามีครัวก็สวยๆนะครับประมาณนั้นครับถ้าอยากรู้เรื่องหลายๆแบบครับหลายๆออกแบบครับแล้วคอนแทคใน Facebook Page ครับแปดแปนหรือว่าคลิก our website ครับ www.8pan.com นะครับ We back to our presentationAnd then talk about price กี่บาทเนี่ยหลังนี้กี่บาทครับก็สั่งกี่บาทครับแล้ว we just estimate our house design it's about 350,000 บาท3,500,000ครับถึง400,000ครับประมาณนั้นครับ so I think it's very cheap for a house we can get low price and then good design with energy saving aspect ก็ราคาถูกครับบัตรบ้านประหยัดพลังงานก็ปกติไม่ถึงแบบนี้ครับใช่ไหมครับถ้าสนใจก็คุยต่อครับสุนเราก็ได้ครับ
ที่มหาลัยมตส.นะครับ and then I will prove it our design why I say our house is ประหยัดพลังงานทำไมบ้านเราเนี่ยเป็นประหยัดพลังงานครับแล้ว we will calculate with PEC PEC is a program from Ministry of Energy in Thailand this is the result of PEC referencing building เนี่ยเป็นบ้านปกติครับบ้านปกติ The normal house will spend 2,900 kilowatt hours per year. But in my buildings, it's only 1,800. So if we make it to be K5 ครับ we คำนวณ K5 ครับ The conventional house spend 11,000 baht per year or we must pay around 9,967 per month but if we use our house saving energy house design we just pay only 600 baht per month this is we can save about 40% but the this price is not permanent it depend on our how we use our electricity if we put air ตั้งวันก็ไม่อาจจะไม่แบบนี้นะ this is only a simulation of the normal consumption So we will try. I will introduce how to we make energy evaluation from PEC. I will copy this link to chat so you can try to explore also the web.แบบนึงนะครับเดี๋ยวนะครับไม่ใช่แบบนึงครับโอเคครับผมตัดแชทลิงก์ PEC ครับก็ลองดูลองเปิดได้นะครับSo this is the homepage. If we click this one, we will enter this site. If you don't have username or password, you can use this password. It's for student like this, or actually we can register with Gmail account, and then it's free. Semak free นะครับAnd then from after we log in, we will go to our page. This cup. I will open my file. This is my file after I log in.So here is a dashboard. It's called dashboard.
it's a lot of menu you can use ภาษาไทยครับมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษด้วยครับถ้าสำหรับผมก็ผมใช้ภาษาอังกฤษนะครับ this is material before we have project if we want to make a project we just enter a project create project like this create project and then fill any information about our project we can also upload our image the image of the house design so it will be like this we can click it click yeah this is the result of the house the result of energy house like this I already make it but I will introduce to you how to use PEC program before we make a energy design we have to setting our information here master information at the first material มี2แบบครับ have two types opaque material and transparent material อันนี้ก็เป็นสมมุติว่าเป็นคอนกรีตเป็นอิฐมงอิฐมนต์แดงใช่ไหมครับอิฐมนต์แห้งกระเบื้อง and then หลายๆอย่างครับ so it's already set by the government but if we have our product our มีสินค้าเองครับก็ตำไม้ก็ได้ครับตำไม้ได้ครับ create opaque material and then because of we use Celcrete I make new material and then it's called Celcrete with this data so I will compare why Celcrete is cooler than brick ปกติครับ this is we can look at the thermal conductivity the thermal conductivity of bricks it's on 0.8-0.79 ครับBut for Celcrete wall, it's only 0.18, so it's 40% differences. So imagine that we change our wall to be Celcrete, we will reduce our house heat, our house temperature 40%. So we will get a lot of benefit if we use Celcrete something.And then after that, we can set also the glass kacok up. ก็มีหลายๆอย่างด้วยนะครับ After that, finish in material, we move to components. Components ก็มีเหมือนกันกับ opaque and transparent. The function of components is when we have double.Material for example in our house we put wall and then we put also wood we can combine the material in the component for this one so the component will for example like this one create material create component we can create component choose component have the name of component and thenmake it this one we can go to material and then set the modified material something like this and then move to lighting have also the product have also we can choose or we can make the new lamp if in this table we don't find the lamp that we want to put in our house
air conditioning split type, we for split type we have to input the product by ourselves. ต้องเขียนเองครับอันนี้เป็นอะไรแล้วก็ cooling capacity อะไรแล้วก็ BTU เท่าไร power เท่าไรนะครับต้องเขียนเองกับ create material and then อันนี้ต้องเขียนเองฝั่งนี้ครับFor renewable energy is solar cell, so we can put product of our solar cell that we want to put on the roof something. Okay, after finish the information, we pack to project and then in this column have four menu.Section of envelope, envelopes, zones, and floors. But we have to set our floor first. For example, our house is only first floor. So we create the name of the floor, first floor, for example, first floor, something. Save, and then it will show on the screen.Like this, but we don't need to make because I made it already, so I will delete it. Yeah, and then after that we move to zones. What is zones? I will explain to our slide. This is one. The audio effect might help. This is, it's called zone. Why I put I divided the zone to be two zone. I name it zone 1 and then zone 2. Why I make two zones? Because we have two roofs in our house. I will show our house again. Now we have two roofs. We have two roofs of our house. This is the zone 1.And then this is the zone 2, like that. So we create the zone and then put area of the zone and then select the floor that the zone existed. Okay, the next one after the zone finished.We move to envelopes. We move to envelopes. So this one, envelope is a name of the wall. So we make it easy. Envelope is the name of the wall. How to name the wall? We have to know the direction first.For example, like this one is north, west, east, and south. This one, S1 in the south area. I call this wall name S1. And then this wall is S2, and this wall is S3.And then the other side also, west 1, west 2, west 3, west 4, like this. We put the type of this name is wall. Then what is azimuth angle and then inclination?
We move to the next slide. This one. Azimuth angle. Because of the program, doesn't know where is the wall will be. So we must to setting our azimuth angle. For example, in the south, because of we know that S1 is south. In this picture, south means 0 degree. West means 90 degrees. North means 180 degree, and then east 270 degree. So the azimuth angle of the south, we put 0 because its south is 0, west it 90. North is plus 90 again, so will be 180, something like that. So what is inclination? Inclination is the vertical angle of the wall, because of, you know, like wall is stand 90 degrees, stand vertically. So we put inclination to be 90, to be 90. We put all of the wall to be 90. From the zone, I already explained, we make two zone. So we must consider S1, the wall of S1 at which zone? At you ฟังไหนครับ you ฟังโซนหนึ่งหรือว่าฟังโซนสองครับ if in zone 2 we choose it in zone 2 or if at zone 1 so we choose in zone 1 something like that. After finish we move to section of envelope. This is the last part of the setting. We call, I name it because I need to know S1 is in what room. So I name it S1 in bedroom 2. I name S2 in living room. I choose the envelope S1 and S2 the same that I put the name. And then I put the area of our zone, our bedroom. For example, the bedroom is 7.8, so I put 7.8 in our bedroom. Okay, after that, we also must to make the envelopes of, we back to envelope first. We make a roof also. We must make the envelope of roof also. Roof 1 or in zone 1. We change the type to be roof. It's not wall because we setting a roof. The azimuth angle because of the direction of the roof number 1 is in the west. So we put 90. And then the slope is 15 degrees, and then we put this in the zone 1. Something we do it also the same in roof 2. Okay, after that it's finished at all, and then we move to zone 1. We must to put the lighting material. You put the lighting material, we choose from the zone 1 how many lighting that we will provide. For example, downlight with 15 watt, we have 3, we have 2. In this design, we have 5 lightings. After that, we must also setting in zone 2 also. But I already setting on my program. And then we move to renewable energy. Renewable energy is a solar cell. This is the example of the product of solar cell. We put the name of solar cell and then put the efficiency of solar cell. For example, this one 17%. And then the area of the
panel, this area of this panel, and then the azimuth angle. You still remember azimuth angle is the direction of the where we put the solar cell. And then inclination is the slope of our solar cell. The unit is how many solar cell that we want to put. In this case, I try to put 4 solar cells. Okay. The result above here, it's without solar cell. But after I put solar cell, we get the result minus 100. Why minus? So it means if we have 1800, we will pay 600 baht per month. But if we put solar cell, we can save energy 100% minus. So it means that we will not pay any electricity during 1 month. So pen tuk 1 month free na hap. May tong chai ka fai na hap. Because of we put new solar cell. We put solar cell on the roof. Because the solar cell will cover our all of electricity in our house. Okay. Okay ครับ ประมาณนั้นนะครับ ขอบคุณนะ ขอบคุณนะครับ ที่ ฟัง ที่ฟัง ที่ได้ฟังด้วยนะครับ ถ้ามีคำถามก็ฝากคำถามได้นะครับ ขอบคุณครับ ครับก็ผ่านไปสำหรับการบรรยายนะครับของมิสเตอร์ฮันนี่นะครับก็เป็นหัวข้องานวิจัยในระดับปริญญาเอกที่มิสเตอร์ฮันนี่นะครับจะเอามาโพสต์ในการทำวิจัยนะครับบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตย์ที่มิสเตอร์ฮันนี่ครับที่มิสเตอร์ฮันนี่ได้ได้เรียนนะครับแล้วก็จบปริญญาโทมาทางด้านสถาปัตย์นะครับแล้วก็จะมาบูรณาการในเรื่องของวัสดุนะครับวัสดุทางด้านวัสดุอนุรักษ์พลังงานนะครับรวมทั้งโซลาร์เซลล์ครับรวมทั้งเทคนิคการจัดวางตำแหน่งของบ้านนะครับเพื่อที่จะให้แสงตามธรรมชาติของแสงอาทิตย์นะครับไม่กระทบกับทางบ้านมากนักนะครับในรูปแบบของช่องเปิดต่างๆทิศทางลมพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะทำยังไงให้มันประหยัดพลังงานสูงสุดทิศทางลมควรจะบ้านควรจะหันหน้าต่างไปในทิศทางไหนนะครับออกตะวันตกไหมตามทิศทางพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแสงอาจจะไม่ได้แรงมากนักก็อาจจะหันหน้าต่างเข้าไปรับได้แต่ช่วงบ่ายอย่างนี้นะครับแสงแดดแรงๆนะครับถ้ามีช่องเปิดก็อาจจะทำให้บ้านเรามีความร้อนที่สูงรวมทั้งหลังคาด้วยครับหลังคาที่จะต้องสามารถเป็นฉนวนได้ด้วยนะไม่ใช่เพราะว่าหลังคาเป็นพื้นที่รับแสงแดดเต็มที่เลยนะครับตั้งแต่เช้าเย็นๆถ้าหลังคาเราไม่เป็นฉนวนนะครับก็ทำให้บ้านเราร้อนแน่นอนอยู่แล้วครับก็เป็นมิติดีที่จะบูรณาการทุกส่วนนะครับทั้งเรื่องของสถาปัตย์ทั้งเรื่องของทางด้านเครื่องกลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์โซลาร์ลูปต่างๆพวกนี้แล้วก็วัสดุทางด้านโยธาเข้ามาเสริมกันนะครับเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ทางด้านเรียกพลังงานนะครับส่วนในหัวข้อถัดไปก็จะเป็นการเอาในเรื่องของ structural design นะครับในการออกแบบนะครับโครงสร้างรับแรงต่างๆเพื่อให้มันสอดรับกับการทำบ้านประหยัดพลังงานนะครับให้มันสามารถประหยัดพลังงานได้จริงๆ
รอภัยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุด้วยทางด้านการออกแบบด้วยนะครับเป็นสามัญวิศวกรครับที่ออกแบบโดยใช้พื้นฐานโดยใช้โปรแกรมจริงๆพื้นฐานนี่คือเราก็เริ่มจากมือนี่แหละครับถ้าเป็นโครงสร้างที่ไม่ได้ใหญ่มากเราก็ใช้มือวิเคราะห์เชียร์หาโมเมนต์หาเหล็กได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นโครงสร้างที่มีความซับซ้อนมากๆการใช้มือก็ค่อนข้างจะทำได้แต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับมือเราก็ยังทำอยู่นะครับดีไซน์ด้วยตามที่วิศวกรโอโซท่านก็ชอบนะครับชอบการใช้การเขียนการวิเคราะห์ด้วยมือซึ่งคลาสสิกมากนะครับท่านอาจารย์วิศวกรรุ่นเก่าๆนะครับก็เราจะเห็นการขออนุญาตก่อสร้างต่างๆนะครับเขียนด้วยมือล้วนๆนะซึ่งเราเห็นแล้วก็ดูแบบคลาสสิกมากๆในปัจจุบันนี้ก็วิศวกรนะกลุ่มวิศวกรรุ่นใหม่ๆก็ใช้โปรแกรมมากขึ้นนะครับแต่การใช้โปรแกรมบางทีก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเรามักจะโดนคอมเพลนจากวิศวกรรุ่นเก่าๆเสมอว่าคุณใช้โปรแกรมวิเคราะห์ออกมาแล้วคุณไม่สามารถบอกได้ว่าค่าที่มันออกมามันเซนส์มันตอบถูกไหมเซนส์มันได้ไหมบางคนวิศวกรรุ่นใหม่ๆครับก็ไม่ค่อยมีความชำนาญในการใช้มือคือความมีเซนส์การเป็นวิศวกรแทบจะไม่มีเลยก็คือเห็นค่าแล้วก็ไปใช้เลยและถ้าที่เป็นค่าที่ผิดเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าค่าที่มันรันออกมาจากโปรแกรมนะครับมันเป็นค่าที่ควรจะเป็นไหมนะครับตามเส้นตามความรู้สึกของการเป็นวิศวกรก็จะช่วยให้เราสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราคำนวณนั้นมันถูกต้องนะครับปัญหาหนึ่งที่เรามักจะโดนต่อว่าเสมอว่าโดยเฉพาะวิศวกรรุ่นใหม่ๆนะครับใช้โปรแกรมอย่างเดียวนะเวลาทำแม้กระทั่งเวลาเรียนหนังสือใช้โปรแกรมมีข้อวิเคราะห์โอ้ทำมาสวยงามมากนะครับพอไปตรวจดูนะผิดตั้งแต่บรรทัดแรกแล้วโมเมนต์ผิดเชียร์ผิดแต่โปรแกรมมันก็รันให้นะครับป้อนโมเมนต์ป้อนเชียร์ป้อนอะไรไปโปรแกรมมันก็รันให้จนจบเขียนเส้นชาติออกมาให้เลยแต่ปรากฏว่านักศึกษาภูมิใจมากสามารถใช้โปรแกรมได้แต่ปรากฏว่าพอมาตรวจเห็นบรรทัดแรกผิดแล้วโมเมนต์ผิดแล้วนะครับเชียร์ผิดแล้วทุกอย่างก็ผิดเพราะฉะนั้นการใช้โปรแกรมก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับให้มันสามารถใช้เซนในการที่จะวิเคราะห์ว่าตัวเลขที่มันออกมาเยอะมากนะครับเราต้องมาดูว่าตัวเลขนั้นมันตับเส้นแต่ความรู้สึกเราเลยว่ามันถูกต้องหรือไม่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็พยายามเมิร์จแบบโมเดลเก่าๆที่เราใช้การเขียนด้วยมือกับโปรแกรมอย่างนั้นก็ภัยก็เวลาใช้โปรแกรมวิเคราะห์ก็โอเคได้ตัวเลขออกมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มานั่งวิเคราะห์มือดูกดขึ้นตัวเลขดูได้แหละว่ามันเมิร์จกันไหมถ้ามันเมิร์จกันโอเคก็มั่นใจมากว่าเราสามารถเอาไปใช้ดีไซน์ต่อได้นะครับก็ผมจะได้รับความรู้ในส่วนของการใช้โปรแกรมแซฟ 2,000 นะครับซึ่งในเบื้องต้นแซฟ 2,000 เราก็ได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะครับ AAT Solution นะครับ Edcom นะครับที่เป็นคนดูแลลิขสิทธิ์ของ CSI ในภูมิภาคเอเชียนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมที่ถูกต้องมีลายเส้นที่ถูกต้องที่ใช้ในการสอนในครั้งนี้ส่วนทุกท่านที่ไปใช้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับถ้าไปใช้โปรแกรมพวกนี้วิเคราะห์นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในการที่จะตรวจสอบนะครับการละเมิดลิขสิทธิ์ในโปรแกรมในกลุ่มของ CSI เป็นโปรแกรมที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากนะครับ eTab เอ่ย Zap เอ่ย Zap เอ่ยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวท่านคงจะได้รับความรู้นะครับจากดร. อภัยซึ่งเอาโปรแกรมพวกนี้ไปออกแบบไปวิเคราะห์จริงๆนะครับแล้วนักเตะภัยก็ยังมานั่งลองคำนวณมือดูด้วยกดขึ้นเครื่องดูด้วยนะที่เราใช้กันเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันว่าไอ้ค่าจากโปรแกรมนี้มันถูกต้องจะได้ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับก็คงในส่วนเบรกตรงนี้คงจะแลกเปลี่ยนนะครับความรู้กันได้นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับนักเตะมิสเตอร์ฮันนี่ก็คงจะได้พูดได้เห็นภาพรวมแล้วว่านโยบายของประเทศอันนี้มันมุ่งไปที่เรื่องของพลังงานเป็นหลักนะครับ Green Material Green Technology นะครับซึ่ง อย่างล่าสุดนะทาง CP ก็ประกาศออกตัวว่ามาว่าผลิตภัณฑ์ของ CP ต้อง Zero Waste Zero Carbon นะครับซึ่งในตัว Zero Carbon นะครับซึ่ง
ทางด้านงานของเราเนี่ยมันทำให้เกิดปริมาณคาร์บอนค่อนข้างจะเยอะในการก่อสร้างในการผลิตปูนซีเมนต์ในการอะไรต่างๆพวกนี้มันส่งผลให้เกิดโลกร้อนนะครับเพราะฉะนั้นมิติที่ท่านจะได้รับความรู้ในวันนี้ในเรื่องของบ้านเรือนพลังงานสุดท้ายนะครับก็เราก็ต้องสามารถตอบคำถามได้ว่าไอ้บ้านที่สร้างจากนวัตกรรมของมทส.คาร์บอนฟุตพริ้นท์มากน้อยแค่ไหนเทียบกับวัสดุอื่นเรากำลังคำนวณอยู่นะครับเรากำลังหาว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ทำจากนวัตกรรมของมทส.ทุกส่วนปริมาณของการปลดปล่อยคาร์บอนต้องต่ำเมื่อเทียบกับวัสดุในท้องตลาดนั่นคือเป็นจุดขายอันหนึ่งที่เราจะพูดถึงนะครับปริมาณของคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะเพื่อที่จะมุ่งไปสู่บ้านเรือนพลังงานเบอร์5นะครับก็คงจะเป็นแนวทางที่ทุกท่านนะครับต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ไปสู่กรีนเทคโนโลยีไปสู่กรีนแมทเทียลไปสู่กระบวนการชมดีไซน์ที่รองรับนะครับวัสดุสีเขียวนะครับก็ขอเปิดในช่วงเบรกนะครับส่งต่อให้ดร.อภัยดำเนินการต่อเลยครับผมก็จะเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับตอนนี้ก็เตรียมเวิร์ก from home สอนหนังสือนักศึกษาอยู่นะครับผมจะเข้ามาแลกเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆนะครับขอบคุณท่านดร.อภัยเชิญต่อครับครับขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีวัฒน์มากนะครับก็คงเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าเรื่องของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานก็มีความจำเป็นต่อมวลมนุษยชาติก็คือทุกประเทศนะครับตอนนี้ก็คือเริ่มหันมาพูดถึงบ้านประหยัดพลังงานนะครับแต่ในส่วนของประเทศไทยเองเนี่ยก็เริ่มที่จะมีหน่วยงานของภาครัฐนะครับได้ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแต่ตอนนี้ในส่วนของเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์เนี่ยอาจจะยังน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นผู้เข้าร่วมเองก็คงจะได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้สิ่งพวกนี้อันนี้นะครับคงจะเห็นภาพแล้วว่าในส่วนของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเนี่ยมันมีหลายๆปัจจัยนะครับเราเป็นวิศวกรโครงสร้างนะครับมันก็ต้องเรียนรู้เทคโนโลยีพวกนี้ตามไปด้วยนะครับเพราะว่าการออกแบบโครงสร้างเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปเรียนรู้ในส่วนของวัสดุมันต้องไปเรียนรู้ในส่วนของรูปลักษณ์ของอาคารที่มันเพิ่มเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยผมคิดว่าเราต้องมาพูดถึงเรื่องของการอินทิเกรตนะครับระหว่างสถาปนิกกับวิศวกรนะครับพร้อมกับมีจุดเป้าหมายเดียวกันก็คือในการสร้างนวัตกรรมในการทำพวกใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือแนวคิดของคอร์สนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีในส่วนของแซฟนะครับที่ผมจะบรรยายนะครับก็เดี๋ยวอีกสัก5นาทีนะครับก็อีกสัก5นาทีรอพวกเข้ารวมด้วยแล้วกันนะครับก็อีกสัก5นาทีผมจะบรรยายเดี๋ยวนี้คงจะพูดคุยกันนะครับคนพีรพงศ์เป็นไงครับอยู่แถวไหนครับคุณพีรพงศ์ได้ยินไหมครับคุณพีรพงศ์ใช่ไหมครับคุณพีรพงศ์ได้ยินไหมครับได้ยินครับเป็นไงครับอยู่จังหวัดไหนครับสมุทรปราการครับอาจารย์ที่เคยอบรมกับอาจารย์นะครับตามอ๋อครับ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 ผมโอเคครับคุณสุภโยคครับสุภโยคนะครับโทษทีนะถ้าผมอ่านชื่อผิดเนาะได้ยินไหมครับคุณสุภโยคครับผมจะให้ทดสอบใหม่ด้วยนะครับได้ยินไหมครับได้ยินครับเออได้ยินใช่ไหมครับคุณสุภโยคอยู่แถวไหนครับวันนี้อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโอ้สุราษฎร์ธานีนะครับอยู่อำเภออะไรครับเนี่ยผมอยู่อำเภอบ้านตาขุนครับโอ้บ้านตาขุนนะครับครับผมก็คือผมก็อยู่แถวพระแสงนะครับก็คือแต่ว่ามาอยู่ที่นี่นานแล้วนะครับก็ไม่ได้เคยกลับบ้านนะครับผมเป็นคนภาคใต้เหมือนกันนะครับแล้วทำงานเกี่ยวพวกอะไรอยู่ครับแถวเขื่อนเหรอครับผมทำงานอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานนะครับอ๋อเขื่อนเชี่ยวหลานเนาะเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นไงครับตอนนี้ได้ผลกระทบกับโควิดเยอะไหมครับก็ได้รับผลเหมือนกันแต่ว่าไม่มากครับอันนี้ครับอ๋อไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมเคยไปเที่ยวไหมครับเขื่อนเชี่ยวหลานเขื่อนเชี่ยวหลานก็เป็นเขื่อนขนาดใหญ่เนาะช่วยไปทำพันเขื่อนเชี่ยวหลานหน่อยก็ดีนะครับเผื่อให้ผู้เข้าร่วมจะได้รู้จักเขื่อนเชี่ยวหลานนะครับก่อนที่จะบรรยายแซฟเชิญโฆษณาหน่อยก็เขื่อนเชี่ยวหลานครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่ากฟผ.นะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็เขื่อนเชี่ยวหลานก็จะมีสถานที่เที่ยวแล้วก็ที่รู้จักกันก็คือเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยนะครับแล้วก็ภายในเขื่อนก็จะมีที่พักที่เป็นของทั้งของการไฟฟ้าแล้วก็ที่พักที่เป็นของแพร่เอกชนนะครับแล้วก็ยังมีสนามกอล์ฟ18หลุมนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเตะกอล์ฟนะครับโอ้เห็นภาพเลยนะครับแล้วช่วงนี้ก็คือเปิดให้บริการตามปกติยังครับช่วงนี้ก็ในส่วนของสนามกอล์ฟก็กลับมาเปิดให้ปกติแล้วครับแต่ว่าบ้านพักเนี่ยยังปิดอยู่ครับเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเยี่ยมนะครับจะมีโอกาสอาจจะไปเยี่ยมอาจจะขอความอนุเคราะห์นะครับอาจจะลงไปเยี่ยมครับดีครับโอเคครับก็เดี๋ยวทำความคุ้นเคยก่อนเพราะว่าวันนี้คนเข้ามาก็ไม่เยอะนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนได้กันอย่างผมคิดว่ามันก็จะคงมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับคงไม่คือผมก็ไม่ชอบมาสอนแบบให้คุณให้ทางพวกครอบครัวมานั่งฟังนะครับเพราะฉะนั้นตอนระหว่างบรรยายผมอาจจะมีการซักถามนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้คือเป็นวิธีการสอนของผมละกันนะครับอาจจะรบกวนนะครับอาจจะรบกวนนะครับโอเคครับขอบคุณคุณสมประโยคมากนะครับครับคุณณัฐวุฒิใช่ไหมครับณัฐวุฒิเนาะณัฐวุฒิครับอาจารย์ณัฐวุฒิเนาะโอเคครับโอเคครับก็อยู่ที่ไหนครับอยู่สุอยู่ชลบุรีครับผมอาจารย์อยู่ชลบุรีเนาะอ๋อเป็นไงครับฝนตกไหมครับชลบุรีตอนนี้กำลังตกครับผมอาจารย์กำลังตกนะโอ้แล้วทำโทษทีครับเป็นทำอาชีพเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรโครงสร้างด้วยไหมครับก็ผมอยู่ท้องถิ่นครับอาจารย์อยู่ท้องถิ่นเนาะแล้วเป็นไงออกแบบก็มีรับงานครับรับมานอกทั่วไปเหมือนวิศวะทั่วไปครับอาจารย์อ๋อแล้วใช้ซอฟต์แวร์มาก่อนไหมครับซอฟต์แวร์ค่ายCSI ไม่เคยใช้เลยครับโอ้ไปอยู่ค่ายไหนครับค่ายมวยไหนไปอยู่ค่ายของอาจารย์กฤษดาครับอาจารย์กฤษดาที่เป็นอ๋อที่เป็นซอฟต์แวร์คนไทยเนาะใช่ไหมคนไทยครับอ๋อก็ถือว่าก็โอเคครับอาจารย์กฤษดาก็ดีครับวันนี้ก็คงมาดูค่ายฝรั่งเนาะค่ายไหนก็ดีหมดครับเราก็เรียนรู้ไปถูกไหมครับครับอาจารย์ครับเราก็คงได้เปลี่ยนกันเนาะครับผมครับครับครับขอบคุณมากนะครับครับก็แป๊บนึงนะครับโอเคครับก็โอเคตอนนี้คนก็ประมาณสัก30ก็คือตอนนี้ลงทะเบียนมาประมาณ20กว่าคนนะครับก็ถือว่าก็คงจะมีในส่วนของคนในส่วนของกลุ่มอื่นเข้ามาจอยด้วยนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณนะครับคนอื่นต้องขอบคุณที่ให้ความสนใจในคอร์สนี้นะครับไม่ว่าคอร์สนี้มันจะเป็นลักษณะคอร์สที่ว่าอาจจะมีเรื่องเวลามาฟิกหน่อยนะครับแค่วันเดียวนะครับผมก็พยายามที่จะทำสอนให้มันครบนะครับเพราะคือคอร์สนี้แหละเป็นคอร์สที่เราเป็นคอร์สเหมือนกับไม่ได้เป็นคอร์สที่เป็นแบบการอบรมแบบที่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับก็คือเพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกันก็คือในระหว่างโควิดนะครับพอดีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์แล้วก็ท่านอธิการนะครับก็ให้นโยบายผมมาว่าเราจะมีวิธีไหนได้บ้างที่จะช่วยจัดกิจกรรมโดยนำความรู้นะครับจากประสบการณ์ของเราบ้างนี่แหละไปแชร์ให้กับคนภายนอกนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีกิจกรรมที่จะสมทบทุนในส่วนของโรงพยาบาลได้ด้วยเพราะเราก็เห็นนะครับว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ของพวกโรงพยาบาลนะครับหรือว่าทางการแพทย์เนี่ยค่อนข้างจะพันกันอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้จะตรงไหนนะครับเพราะเราก็ไม่ได้มีทรัพย์สินใดมากมายนะครับเราก็เป็นนักวิชาการตัวเล็กๆนะครับก็พยายามที่จะทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาจนกระทั่งก็ถามว่าประสบเหตุไหมคือเกินที่ผมคาดไว้นะครับก็คืออาจจะเป็นเฮิร์นไม่มากนะครับที่จะไปสมทบทุนแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเล็กๆนะครับของมหาลัยที่จะทำเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อต่อไปในส่วนของมหาลัยอื่นหรือภาครัฐอื่นๆนะก็อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้มีสั่งซื้อหนังสือเข้ามานะครับแล้วก็เสียสละเวลาเข้ามาอบรมนะครับเพราะฉะนั้นผมขอออกตัวก่อนนะครับก็อย่าคาดหวังว่าวันนี้เมื่อท่านเรียนจบแล้วท่านจะทำได้นะครับสิ่งนี้ที่ท่านต้องคาดหวังคือเมื่อท่านได้ลักษณะของคอนเซปต์ไปวันนี้นะครับท่านไปฝึกฝนเพิ่มเติมอันนั้นคือผมเชื่อเลยนะครับว่าท่านทำได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าเออทำไมอาจารย์สอนแล้วผมไม่เข้าใจแบบนี้
ก็อย่าคาดหวังก่อนนะครับเดี๋ยวเกิดความคาดหวังมากแล้วเดี๋ยวท่านจะหงุดหงิดนะครับนะครับผมก็พยายามทำหน้าที่ผมให้เต็มที่แล้วกันเนาะโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็ผมจะเริ่มบรรยายเดี๋ยวผมขอแชร์ผมลืมเปิดคือไอตัวลักษณะของไฟล์ที่ผมส่งเข้าไปใน Facebook น่ะได้โหลดลงทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าผมก็จะมีให้เปิดไฟล์ประกอบในการอบรมตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านไหนยังไม่โหลดไฟล์ก็ไปโหลดไฟล์ใน Facebook ในกลุ่มนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับโอเคครับโอเคนะครับผมขอเริ่มแล้วกันนะครับก็คือในส่วนของวันนี้นะครับก็เราจะมาพูดคุยกันต่อจากมิสเตอร์ฮันนี่นะครับเมื่อกี้สถาปนิกนะครับก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าในส่วนของการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเนี่ยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะครับในนั้นก็คงจะเป็นเรื่องวัสดุนะครับที่เกี่ยวกับข้องกับโครงสร้างโดยตรงนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการก่อสร้างที่รวดเร็วนะครับเพราะว่าการออกแบบเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณประหยัดพลังงานได้จริงแต่คุณก็ต้องมามองถึงในส่วนของการประหยัดระบบบ้านทั้งหลังนะครับการปลูกบ้านทั้งหลังก็คือมันคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ดูเรื่องของค่าแรงนะครับเห็นไหมครับการก่อสร้างสมัยนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วก่ออิฐฉาบปูนเนี่ยเริ่มหายากแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือทุกคนก็เรียนรู้เรื่องของพีคาร์ดมากขึ้นนะครับแต่ลักษณะของพีคาร์ดในประเทศไทยเองนะครับหรือในต่างประเทศเองเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดอยู่นะครับลักษณะของพีคาร์ดนะครับถ้าเราได้รู้กันก็คือส่วนใหญ่จะเป็น normal concrete หรือคอนกรีตทั่วไปนะครับแล้วเราก็ทำมาเป็นผนังถูกไหมครับแต่ถามว่าในมุมมองของสถาปัตย์เองเนี่ยเขามองว่าคอนกรีตหนักนะครับหรือ normal concrete เนี่ยมันไม่ประหยัดพลังงานการบอกว่าไม่ประหยัดหรือประหยัดเนี่ยเขาจะมีค่าอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เขาจะชอบใช้กันนะครับก็คือเขาเรียกว่าค่า K ค่าสัมประสิทธิ์ของการนำความร้อนนะครับส่วนใหญ่วัสดุในโลกนี้นะครับจะมีค่า K อยู่ทั้งหมดนะครับเวลาเราเปิดดูแคตตาล็อกนะครับของสินค้าวัสดุก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะบอกค่า K มานะครับเช่นเดียวกันค่า K ของคอนกรีตก็ประมาณ1กว่านะครับค่า K ของไลท์เวทคอนกรีตก็จะมีค่าที่ต่ำลงมาซึ่งอยู่กับว่าdensity เขาจะมากน้อยเพียงใดนะครับส่วนใหญ่นะครับค่า K เนี่ยจะผันแปรกับ density เป็นหลักนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นถ้า density น้อยนะครับค่า K ก็จะน้อยถ้าเกิด density มากค่า K ก็จะสูงอันนี้คือหลักของค่า K นะครับเพราะฉะนั้นพีคาร์ดเองเนี่ยตอนนี้ก็คือก็เริ่มจะมีปัญหาตรงที่ว่าเมื่อไหร่รัฐนะครับหรือความต้องการของประชาชนเริ่มเปลี่ยนนะครับเรื่องของพีคาร์ดที่เป็นหนักเนี่ยก็จะมีผลละเพราะว่าการที่1เขาไม่ประหยัดพลังงาน2เวลาตอนนี้ปัญหาของธุรกิจทางด้านพีคาร์ดเองเนี่ยก็เจอเรื่องปัญหาขนส่งนะครับเพราะว่าเขาหนักถูกไหมครับการขนส่งก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนเขาสูงนะครับณวันนี้นวัตกรรมของพีคาร์ดเนี่ยในส่วนของ normal concrete เนี่ยผมคิดว่าจะเริ่มเห็นภาพที่ว่าไปเป็นทางตันแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือก็จะมาโฟกัสกันตัวใหม่ก็คือพีคาร์ดที่เป็นมวลเบานะครับพีคาร์ดที่เป็นมวลเบาเนี่ยในปัจจุบันเองเนี่ยก็มีเทคโนโลยีไหมก็มีครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดว่ายังไม่สามารถทำแผ่นขนาดเท่ากับพีคาร์ดที่เป็นไลท์เวทที่เป็นนอร์มอลคอนกรีตได้อันนี้คือข้อจำกัดของไลท์เวทคอนกรีตณปัจจุบันนะครับที่เราเห็นในท้องตลาดเช่นของคิวคอนนะครับก็จะเป็นผนังพาเนลเอาพาเนลมาต่อกันนะครับอันนั้นก็เป็นพีคาร์ดชนิดอื่นเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่ตอบโจทย์ของคนเล่นพีคาร์ดนะครับในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นไลท์เวทคอนกรีตก็น่าจะเป็นอะไรที่คิดว่านะครับน่าจะมีความสำคัญในเรื่องของพีคาร์ดเข้ามาทดแทนนะครับ
อันนี้คือผมเกริ่นไว้ก่อนว่าการทำบ้านประหยัดพลังงานมันก็ต้องมองให้ครบนะครับต้องมองให้ครบมองถึงการก่อสร้างด้วยเมธอดการก่อสร้างด้วยแล้วก็มองถึงเรื่องของสตรัคเจอร์ด้วยนะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับในส่วนของพาร์ทผมเองเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทในส่วนของการออกแบบนะครับนำไปตัวรูปแบบของสถาปัตย์มาออกแบบใส่โครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบใส่โครงสร้างใส่อย่างไรให้มันมีเขาเรียกว่าความเหมาะสมไม่สุดนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมนะครับในส่วนของโครงการตู้เติมความรู้ปันสุขสู่โรงพยาบาลนะครับก็จะมีการจัดทั้งหมด4วันนะครับเมื่อวานก็จัดในส่วนของภาคกลางไปวันนี้ก็เป็นภาคใต้นะครับวันที่13 14ก็จะเป็นในส่วนของภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับก็มีผู้เข้าร่วมเนี่ยก็เป็นจำนวนมากนะครับถ้าเกิดว่าในครั้งหน้าถ้าท่านสนใจอีกท่านก็ขอรหัสแล้วก็เข้ามาในกลุ่มก็ได้นะครับครับโอเคครับวันนี้ผมคงจะมีเรื่องที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็คงจะเป็น4หัวข้อหลักๆนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของประวัติเรื่องของโมเดลลิ่งเรื่องของโหลดเรื่องของ analysis แล้วก็เรื่องการดีไซน์นะครับแล้วช่วงสุดท้ายเองก็คงเป็นการสักถามกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะมาคุยนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมชื่อดร.อภัยชาพิรมนะครับก็ปัจจุบันนะครับก็ทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยในตำแหน่งเลขานุการศูนย์วิจัยวัสดุก่อสร้างไซคอนนะครับในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์นะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์เป็นหัวหน้าศูนย์นะครับก็ทำเกี่ยวกับพวกของการจัดอบรมเรื่องของการนำนวัตกรรมการเทรนนิ่งทั้งหมดนะครับก็เป็นบริหารจุดนั้นด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นวิศวกรออกแบบนะครับก็มีบริษัทเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทในการเกี่ยวกับทางด้านคอนซัลท์เกี่ยวกับทางด้านการออกแบบแล้วก็การรับเหมาก่อสร้างอันนั้นก็จะเป็นรูปแบบของที่ผมทำในส่วนของส่วนตัวนะครับในส่วนของบิสเนสนะครับคราวนี้ในส่วนของวันนี้นะครับเรื่องของเอาไลน์นะครับที่จะมาพูดถึงกันเนี่ยในส่วนของแซฟ 2000นะก็พูดถึงเรื่องของเบื้องต้นนะครับของแซฟ 2000แล้วก็คงจะเน้นไปที่โมเดลลิ่ง 2D นะครับช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง 3D นะครับ 3D ก็คือจุดประสงค์วันนี้นะครับก็คงเน้นไปที่การโมเดลเป็นหลักนะครับคงจะไม่ลงไปลึกในส่วนของ analysis กับการวิเคราะห์เพราะว่าถ้าเราพูดถึง analysis กับวิเคราะห์เนี่ยอันนี้ก็คือจะค่อนข้างที่จะต้องใช้เวลานะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับผู้เข้าร่วมแล้วกันเน้นไปที่การโมเดลนะครับก็เมื่อไหร่เราโมเดลได้นะครับการอนาลิซ์กับการดีไซน์เนี่ยถ้าเรามีเวลาเราก็อาจจะเรียนอีกคอร์สหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้ท่านเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็วันนี้ตั้งใจนะครับว่าจะพาโมเดลบ้านประหยัดพลังงานนะครับให้ได้นะครับในส่วนของเสาคานหลังคานะครับแล้วก็ใส่โหลดใส่ไรนะครับให้ได้ครบนะครับแล้วก็ลองอนาลิซ์ดูแล้วก็ดีไซน์เบื้องต้นนะครับอันนี้คือจะเป็นเอาไลน์ที่ผมจะพูดวันนี้นะครับแล้วในระหว่างที่อบรมนะครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามนะครับก็สามารถพิมพ์แชทเข้ามาได้หรือในระหว่างที่พักก็สามารถพูดคุยหรือสอบถามผมได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเดี๋ยวเราจะแลกเปลี่ยนกันนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผมพอดีเนี่ยท่านเห็นตึกหลังนี้ใช่ไหมฮะตึกหลังนี้นะครับอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับพอดีผมเพิ่งไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์มานะครับในประเทศสิงคโปร์เองนะครับก็เพิ่ง2เดือนที่ผ่านมานะครับในสิงคโปร์นะครับตึกจะเป็นแบบนี้เกือบหมดเน้นไปทางกรีนทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมครับตึกเขาจะมีต้นไม้นะครับตึกเขาจะมีโซลาร์เซลล์นะครับเขาถามว่าตึกเขาก็รูปทรงก็สวยนะครับรูปทรงแต่เขาก็จะมีคำว่ากรีนเพราะฉะนั้นผมมองเลยว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นอารมณ์นี้นะครับท่านเข้าไปดูที่กรุงเทพนะครับตึกประเภทนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับตึกพวกนี้กรีนเนี่ยมีไหมครับผมไม่ค่อยเห็นนะครับหรือท่านไหนอยู่ที่กรุงเทพมีตึกแบบนี้เยอะนะครับผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าในสิงคโปร์เนี่ยตึกแบบนี้ก็ค่อนเยอะมากนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าจับตาดูนะครับเพราะฉะนั้นวิศวกรโครงสร้างเองเนี่ยจะต้องเข้าใจแล้วว่าถ้ามีต้นไม้มาเกาะเราจะทำยังไงให้ต้นไม้เกาะได้เราจะปลูกต้นไม้ยังไงให้ต้นไม้ขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นวิศวกรโครงสร้างไม่ได้บอกว่ารู้จักแค่
คอนกรีตกับเหล็กนะครับทุกคนต้องรู้จักวัสดุพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยการรู้จักวัสดุนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีวิธีการแนะนำนะครับว่าเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับเพื่อให้ท่านมีพื้นฐานนะครับแล้วท่านสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ในการนำวัสดุอื่นเนี่ยมาเชื่อมกับคำว่าโครงสร้างเราได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอชุดนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือเป็นที่ออสเตรเลียนะครับก็เป็นอะคาเดมี่นะครับที่เกี่ยวกับพวกการผมว่าเห็นไหมครับผมว่าเชลตรงนี้สวยมากเลยครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของที่เรียนของพวกวิทยาศาสตร์ที่มหาลัยออสเตรเลียนะครับเขาเป็นโดมโครงสร้างเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยเขาเป็นโดมนะครับโครงสร้างจะเป็นเหมือนกับเชลนะครับแล้วเป็นคอนกรีตหุ้มไม่มีเสากลางนะครับเห็นไหมครับโครงสร้างชุดนี้ผมว่าเขาคลาสสิกนะครับเขาก็ทำเป็นโดมนะครับทำไมโครงสร้างมันอยู่ได้นะครับอันนี้แหละครับที่เขาใช้พวกซอฟต์แวร์มาการอันไลซีดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ถือว่าได้รางวัลระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรูปทรงของอาคารเห็นไหมครับเขาก็เริ่มที่จะมาพูดถึงเรื่องของรูปลักษณ์บวกกับเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับสวยมากนะครับ The Academy is its fellows and it's their scientific expertise that brings this iconic building to life เห็นไหมครับห้องโถงจะโล่งมากไม่มีเสาเลยนะครับแล้วก็อยู่ในโดมนะครับห้องประชุมไปเจออยู่ในโดมนะครับแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมพูดถึง AI นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของต่างประเทศเนี่ยเขาจะเริ่มพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของ AI ควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิศวกรโครงสร้างเองเนี่ยเราต้องเรียนรู้พวกนี้ควบคู่ไปด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าท่านโมเดลได้แล้วเราจะจบนะครับการโมเดลเนี่ยคือแค่จุดเริ่มต้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเรียนรู้วัสดุพวกนี้นะครับหรือเรียนรู้รูปแบบของมันเนี่ยผมว่าน่าจะสำคัญมากนะครับโอเคคราวนี้นะครับก็คงจะเห็นภาพนะครับเห็นภาพเรื่องของอาคารในส่วนของประหยัดพลังงานไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาดูในส่วนของประวัติศาสตร์นะครับส่วนใหญ่นะครับก่อนที่ผมจะสอนทุกครั้งผมจะพูดถึงประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาถึงปุ๊บมาเรียนกันเลยโมเดลกันเลยนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าแซฟเนี่ยเขาเกิดมาเมื่อไหร่หรือเรารู้เลยว่าแซฟเขามีรูปแบบคอนเซปต์ว่าอะไรนะครับผมก็เลยมองว่าประวัติศาสตร์ของการที่เรารู้ประวัติศาสตร์เราก็จะเข้าใจบางสิ่งบางอย่างได้ครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแซฟเองเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเลยที่ผมไปศึกษามานะครับแซฟเนี่ยก็เกิดจากมหาวิทยาลัยนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นบริษัทเอกชนนะครับก็เกิดจากทีสิทธิ์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับเพราะฉะนั้นในมหาเพราะฉะนั้นรูปแบบของเขาว่ามหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยใช้กันมานานยาวนานมากเลยนะครับไม่ว่าเช่นตัวอย่าง CSI นะครับบริษัทคอมพิวเตอร์แอนด์สตรัคเจอร์นะครับก็เกิดจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับเกิดตั้งแต่ปี1975ท่านคิดดู1975ถ้าตอนนี้ก็ประมาณสัก45ปีแล้วCSI เนี่ยข้อดีนะครับที่ผมมองดูแล้วนิดนึงเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเช่น 3-4 เดือนก็จะอัปเดตเวอร์ชันใหม่ 4-5 เดือนก็อัปเดตอีกการที่เขาอัปเดตได้เร็วเพราะว่าเขาก็มี R&D กับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดนี้นะครับที่ผมทำให้ว่าทำไมโปรแกรม CSI เนี่ยถึงเป็นที่นิยมของทั่วโลกเพราะว่าเขามองถึงเรื่องของ R&D ร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะพัฒนาบางสิ่งบางอย่างแล้วเอาไปใช้ในภาคเอกชนได้อันนี้คือรูปลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโซลารีก็ไปดูโมเดลพวกนี้นะครับว่าจะทำยังไงให้หาวิจัยดีๆเนี่ยสู่เชิงพณิชย์ได้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างนะครับต่อไปนะครับคราวนี้ลักษณะของโปรแกรมแซฟเนี่ยลักษณะของเขานะครับเวลาเขาวิเคราะห์หรือเขาคิดอะไรต่างๆเนี่ยเวลาการอะไรสิ่งนะฮะ
ส่วนใหญ่เขาจะใช้หลักการของ finite element นะครับ analysis เพราะฉะนั้นหลักการ finite element เนี่ยเราต้องยอมรับนะครับในระดับปริญญาตรีของเราเนี่ยไม่มีเรียนนะครับจบวิศวะโยธามานะครับไม่มีเรียนหลักไม่มีเรียนเรื่องของ finite element นะครับเพราะฉะนั้น finite element เนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยเราจะเรียนระดับปโทปเอกกันนะครับบางมหาลัยมีเรียนนะครับแต่บางมหาลัยก็ไม่ได้มีเรียนนะครับเพราะว่าหลักการของ finite element เนี่ยจุดส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกเมทริกนะครับในการในการที่จะวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้เมทริกมันก็โยงไปที่คณิตศาสตร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะไม่พูดแต่ให้รู้ว่าเขาใช้หลักการ finite element ในการวิเคราะห์ส่วนใหญ่นะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบทันสมัยนะครับเขาจะใช้หลักการ finite element ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้นะครับแล้วคราวนี้นะครับลักษณะของมหาลัยแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันก็จะมี2ท่านนี้นะครับถือว่าเป็นคนที่เชี่ยวชาญทางด้าน finite element นะครับนายเรย์กับนายเอ็ดเวิร์ดนะครับก็จะเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับเป็นศาสตราจารย์ที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียนะครับเป็นคนเหมือนกับเป็นอาจารย์สอนมหาลัยนะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้าน finite element แต่อย่าลืมนะครับคนจะเข้าถึง finite element โดยไปนั่งคำนวณมือเนี่ยเขามองว่ามันไม่ตอบโจทย์เขาก็เลยต้องหาวิธีการว่าเราจะทำยังไงให้คนเข้าถึงได้ง่ายมันก็เลยคิดซอฟต์แวร์ขึ้นมานี่แหละครับที่ไปที่มาเกิดจากหลักวิชาการเสร็จทำยังไงให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับไม่ต้องมีความรู้มากเอาพุทออกไปดูสามารถตรวจสอบได้นะครับเขาก็มีนายอันฟัดนะครับเป็นคนที่เป็นบอสนะครับของ CSI ก็เป็นนักศึกษาน่าจะเป็นปอโทด้วยซ้ำนะครับที่นำงานวิจัยของ2ท่านนี้มาเขียนเป็นซอฟต์แวร์นะครับในปัจจุบันเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่แคลิฟอร์เนียในส่วนของการทำ CSI เนี่ยทำให้คนรู้จักมหาลัยแคลิฟอร์เนียในนามของ CSI เนี่ยอย่างเป็นอย่างมากนะครับนะครับท่านลองไปหาประวัติอ่านดูนะครับน่าสนใจครับอันนี้คือเขาเป็นชาวปากีสถานนะครับต้องขอในส่วนของ CEO นะครับคราวนี้เมื่อท่านพอเข้าใจในส่วนของประวัติศาสตร์ละเข้าใจแล้วว่า CSI เกิดมาเกือบ15ปีละต่อมานะครับทุกคนก็จะรู้ว่าในค่ายของ CSI เองเนี่ยมีหลายโปรแกรมมากมายนะครับแยกไม่ถูกเลยจะใช้โปรแกรมไหนแยกไม่ถูกบางคนบอกว่าทำไมไม่ใช้ ETAB ทำไมบางคนไม่ใช้ SAP ทำไมไม่คนใช้ SAP ทำไมไม่ใช้ CSI Bridge เห็นไหมครับเราก็บอกว่าเฮ้ยแต่ละโปรแกรมมันก็เหมือนกันมันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยทำการเปรียบเทียบให้ท่านดูนะครับว่าแต่ละโปรแกรมใช้ได้เหมือนกันแต่ความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะเจาะจงมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้แล้วแต่ใครชอบนะครับอันนี้แนวความคิดผมก็คือ1 ETAB นะครับทุกท่านก็อาจจะรู้จักคำว่า ETAB นะครับ ETAB เนี่ยก็จะเป็นการออกแบบนะครับเน้นเลยนะครับเรื่องอาคารสูงนะครับอาคารสูงหรือจะเป็นบ้านก็ได้ครับก็สามารถออกแบบได้แต่ฟังก์ชันใน ETAB เนี่ยถ้าเป็นอาคารสูงเนี่ยเขาจะมีครบเช่นเชียร์วอลเขามีและตอนนี้ ETAB นะครับได้เพิ่มฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องออกแบบโคสเทนชันมาละนะครับการออกแบบพวกจอยเขามีนะครับการออกแบบเรื่องแผ่นดินไหวเขาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ ETAB เนี่ยผมก็ถือว่าถ้าจากประสบการณ์นะครับผมก็บอกว่าถ้าเป็นอาคารสูงใช้ ETAB รันเนี่ยน่าจะทำให้ท่านน่ะคล่องตัวขึ้นและทำงานได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้สรุปนะครับอีกตัวหนึ่งครับท่านก็อาจจะเคยได้ยินคือชื่อว่า CSI Safe นะครับ CSI Safe เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เน้นเฉพาะทางเลยเขาบอกว่าโอเค ETAB ทำมาเถอะเดี๋ยวเขาวิเคราะห์ต่อให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเซฟเนี่ยจะชอบเลยครับก็คือทำพวกคืนโพสเทนชั่นทำพวกแบบฟาวเดชั่นนะครับออกแบบพวกดีไซน์พวกแฟลตสแลบพวกเนี้ยเซฟเนี่ยเขาจะเก่งทางด้านนี้นะครับแต่ตอนนี้เซฟเองเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคเพื่อจะไม่ต้องมาซื้อโปรแกรมของเขาก็เอาฟังก์ชันบางอย่างที่จำเป็นนะครับเข้าไปอยู่ใน ETAB เมื่อก่อนนะครับ ETAB เวอร์ชั่นแรกๆนะครับเวอร์ชัน9นะครับเวอร์ชัน9เนี่ยไม่มีนะครับไอ้พวกวิเคราะห์ในส่วนของพื้นโพสต์ไม่มีนะครับในการวิเคราะห์จงเว้นเฉพาะจอยนะครับ
เขาก็เอาฟังก์ชันบางอย่างดีๆของเซฟเนี่ยเข้ามาอยู่ในแท็บเมื่อผมคิดว่าไม่เกิน2ปีที่ผ่านมานะครับฟังก์ชันก็มีบางส่วนนะครับเอาไปไว้ในอีแท็บเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าซื้ออีแท็บตัวเดียวก็สามารถมีฟังก์ชันเซฟแถมไปด้วยนะครับอีกตัวนึงครับตัวที่เราจะเรียนกันวันนี้คือแซฟนะครับแซฟ 2,000 เนี่ยก็คือก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตระกูล CSI แต่วันนี้ก็เราจะเอาเซฟเอาแซฟใช่ไหมครับมาออกเป็นบ้านมีบางคนถามผมว่าเฮ้ยมันทำได้ด้วยเหรออาจารย์ถูกไหมครับหลักสูตรครั้งที่แล้วเอามาออกเป็นอาคารพักอาศัยรวม3ชั้นนะครับมีคนถามผมตอบว่าเฮ้ยมันทำไมไม่ใช้ eTap เห็นไหมครับถามว่าผมกำลังสื่อสารให้ท่านว่าแซฟเนี่ยมันก็คือออกแบบพวกอาคารได้เหมือนกับ eTap แต่เวลาผู้ใช้แซฟเนี่ยนะครับเวลาจะใช้ฟังก์ชันมันไม่ค่อยมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกไว้เหมือนกับ eTap เช่นสมมุตินะครับถ้าเป็น floor ซ้ำๆกันสัก3ชั้นถูกไหมครับ floor ก็คือชั้น1ชั้น2ชั้น3เนี่ยเหมือนกันแต่ถ้าในแซฟถูกไหมครับจะต้องวาดเสร็จแล้วค่อย copy ขึ้นไปแต่ถ้าใน eTap นะครับวาด1ชั้นมันก็จะวาดอัตโนมัติเลย3ชั้นอันนี้นะครับที่อาจจะไม่เหมือนกันก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกแต่รันได้เหมือนกันวิเคราะห์ได้เหมือนกันนะครับแต่การออกแบบ eTap อาจจะมีฟังก์ชันในการออกแบบเยอะขึ้นแต่ SAP เนี่ยไม่ค่อยแต่สามารถเอาค่าเนี่ยไปออกแบบจากโปรแกรมอื่นได้เห็นไหมครับถามว่า SAP เนี่ยก็ทำอาคารได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าทำอาคารสูงเนี่ยโอเคถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่จะเสียเวลานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านจะเลือกว่าท่านจะชอบอันไหนแต่แซฟเนี่ยมีข้อดีนะครับก็คือหนึ่งก็คือไอตัวที่เขาเชี่ยวชาญเลยนะครับหรือว่าตัวที่เขาก็จะชอบใช้กันเช่นออกแบบโกดังสินค้าไวท์เฮาส์นะครับออกแบบสเตเดียมโครงสร้างเหล็กโครงสร้างคอนกรีตหรือฮันซีวิลนะครับฮันซีวิลเรื่องแดมนะครับเรื่องของบ้านพักคนงานเรื่องของนั่งร้านไอ้พวกเนี้ยค่อนข้างที่จะชอบนะครับเขาชอบเลยแล้วแซฟเนี่ยที่ผมเคยไปบรรยายกับท่านอาจารย์มงคลนะครับที่ชอกันช่างที่ประเทศลาวนะครับชยบุรีเขาก็โฟกัสเลยครับวิศวกรที่สร้างเขื่อนจะต้องรู้จักแซฟนะครับก็ถามว่าทำไมเขาพูดอย่างนั้นเขาบอกว่าแซฟเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ทำได้เกือบหลายทำได้หลากหลายนะครับแล้วก็โมเดลไม่ยากนะครับเขาก็บอกว่าก็จำเป็นนะครับคนเซาก็บอกว่าคนที่ไปทำงานที่เขื่อนชยบุรีต้องรู้จักแซฟนะครับก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวท่านก็จะได้รู้ว่าเออแซฟเนี่ยมันง่ายครับมันง่ายโอเคครับพอเข้าใจนะครับ3ตัวนี้ว่าแต่ละตัวก็ทำงานได้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ท่านว่าท่านจะถนัดตัวไหนนะครับโอเคครับคราวนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันเนี่ยผมก็อยากพาท่านไปดูในลักษณะของตัวที่ใช้โปรแกรม CSI ในการออกแบบที่เป็นผลงานในเชิงประจักษ์ละกันนะครับว่าเขาออกแบบมีอะไรบ้างที่เป็นเด่นๆนะครับแล้วบางครั้งนะครับผมก็ไปอ่านรีวิวเปเปอร์นะครับในส่วนของในอินเทอร์เน็ตบ้างหรือว่าในส่วนของวารสารบ้างนะครับเขาก็บอกว่า king of structure นะครับ CSI เนี่ยคือว่าเป็น king of structure นะครับบางคนบอกเออใช่ไหมอาจารย์อันนี้ผมไม่กล้าตอบแต่ว่าผมไปรีวิวมาเนี่ยเขาก็บอกว่า CSI ก็ถือว่าเป็น king of structure ในการใช้โปรแกรมทางด้าน finite element ในการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าผลงานเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะหลากหลายยกตัวอย่างเลยนะครับผลงานที่เขามีชื่อเสียงที่ทำให้มีคนรู้จัก CSI มากก็คือดูไบเบิร์ดนะครับดูไบเบิร์ดเนี่ยที่สาธารณสหรัฐอเมริกานะครับก็ใช้ eTap นะครับเป็นตัวรันนะครับสมัยนั้นน่ะ eTap เนี่ยเป็นเวอร์ชั่น9ด้วยซ้ำนะครับก็ยอมรับว่าเขาก็จะมีงานที่เป็นค่อนข้างจะโปรเจกต์ใหญ่นะครับที่ใช้นะครับมาดูนะครับในส่วนของสะพานนะครับสะพานที่ปานามานะครับเขาก็ใช้โปรแกรม CSI นะครับบทน่าจะเป็นบิดกับแซฟนะครับช่วยกันทำเพราะว่าโปรแกรม1ตัวเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับอาจจะมีบางตัวเป็นเมนแล้วก็บางตัวอาจจะเอ็กพอร์ตออกไป
ออกไปทำงานร่วมกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทซีไอนะครับแล้วตัวนะครับที่ผมบอกแล้วนะครับว่าเห็นไหมครับตึกรูปทรงแบบนี้นะครับเขาก็ใช้ eTap นะครับช่วยแล้วก็มีแซฟนะครับช่วยในการดันแล้วก็มีเซฟนะครับช่วยในการออกแบบพื้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำตึกหลังหนึ่งเนี่ยนะครับผมมองด้วยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับไม่น่าจบด้วยโปรแกรมตัวเดียวอาจจะต้องใช้หลายๆตัวเข้ามาผสมผสานกันแต่ในค่ายของ CSI เนี่ยข้อดีก็คือในบริษัทเขานะครับมีหลายโปรแกรมมันก็เลยทำให้เขาสามารถส่งไปส่งมาค่อนข้างที่สะดวกนะครับอันนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลนะครับที่อยู่ในOrlandoนะครับของสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าก็เป็นอาคารที่ค่อนข้างที่จะบางๆนะครับแล้วก็มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยนะครับอีกตัวนะครับที่ผมดูแล้วผมว่าอาคารหลังนี้สวยนะครับโดยที่ว่าลักษณะของสตรัคเจอร์นะครับในส่วนของมหาลัยในของพินซิวเนียนะครับก็จะเป็นคณะสถาปัตย์นะครับเขาก็ออกแบบเห็นไหมครับยื่นมาเยอะแยะเลยนะครับก็ใช้แซฟนะครับเป็นตัวออกแบบตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้ที่ผมไปรีวิวมาก็ใช้แซฟเป็นตัวออกแบบนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ CSI เหมือนกันว่าตึกแปลกๆเนี่ยใช้แซฟได้นะครับท่านลองไปค้นหาดูนะครับแล้วเขาจะมีสตรัคเจอร์ด้วยนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้อีกตัวหนึ่งที่เขาก็ใช้พวกแซฟเข้ามาช่วยนะครับก็คือเรื่องของที่ปักกิ่งนะครับเป็นอาคารไอ้สเตเดียมของรังนกเนาะที่ใช้ในการจัดฮาโลปิกของที่ปักกิ่งนะครับที่ประเทศจีนเขาก็ใช้แซฟนะครับเป็นตัวออกแบบเห็นไหมครับที่เราเห็นเป็นคล้ายๆรังนกนี่นะครับก็จะใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นตัวรันนะครับแต่อย่าลืมนะครับซอฟต์แวร์ก็คือทำตามที่เราบอกแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับถ้าเราไปดูดีๆเนี่ยดีเทลของไอ้พวกนี้นะครับสำคัญวัสดุแต่ละเส้นนะครับมันไม่ใช่เหล็กนะครับบางครั้งอาจจะต้องพัฒนาเหล็กหรือพัฒนาอลูมิเนียมให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นวิศวกรโครงสร้างเนี่ยเราต้องมีสองส่วนนะครับ1ถ้าคุณพัฒนาวัสดุเองได้คุณก็จะเป็นมีอะไรที่เจ๋งนะครับแล้วคุณก็ต้องเข้าใจในหลักของวิศวกรโครงสร้างแล้วก็สามารถใช้ซอฟต์แวร์มารวมกันได้ท่านจะเป็นวิศวกรโครงสร้างที่มีความต้องการในตลาดสูงมากนะครับแต่วันนี้นะครับวิศวกรโครงสร้างในบ้านเราเองเนี่ยค่อนข้างจะหนึ่งก็คือไม่ค่อยได้พัฒนาในส่วนของวัสดุส่วนใหญ่การพัฒนาวัสดุในประเทศไทยเนี่ยจะเน้นไปที่บริษัทขนาดใหญ่แล้วก็พัฒนาออกมาขายถูกไหมครับวิศวกรโครงสร้างเนี่ยคือนำมาใช้นะครับอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่มันยังไม่ชัดเท่าไหร่ไม่เหมือนต่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยวิศวกรโครงสร้างเขาเนี่ยจะมีอาวุธลับเลยคือจะพัฒนาวัสดุไว้ด้วยเสร็จแล้วก็นำวัสดุของตัวเองเนี่ยนะครับไปออกแบบแล้วก็ไปคุยกับสาขานี้แล้วก็นำไปใช้กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเอาแบบนี้ข้อจำกัดแบบนี้ก็ต้องเลือกใช้วิศวกรโครงสร้างคนนี้คนเดียวเห็นไหมครับว่าถ้าเราเรียนรู้วัสดุบวกกับสตรัคเจอร์ได้เนี่ยท่านจะมีโอกาสมากกว่าสตรัคเจอร์อินจิเนียร์ท่านอื่นนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับวันนี้สตรัคเจอร์อินจิเนียร์แยกเป็นหมดจบมานะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับจบมาเขาก็ใช้โปรแกรมเป็นแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปออกแบบแล้วเขาก็ไปรันนะครับคนรุ่นเก่าอย่างเรานะครับก็ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เก่งมากมายถูกไหมครับก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลือกละกันแต่เราอาจจะมีความเก่าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมก็พยายามให้เข้าใจว่าสตรัคเจอร์อินจิเนียร์ก่อนสตรัคเจอร์อินจิเนียร์นะครับไม่ใช่แค่ออกแบบในส่วนของทำโมเดลในส่วนของไฟไนท์นั้นได้ไม่ใช่นะครับแต่อันนั้นคือเป็นเครื่องมือเล็กๆที่สตรัคเจอร์อินจิเนียร์จะชอบใช้ในยุคปัจจุบันนะครับฝากไว้เลยนะครับเรื่องของสดุดูไอตัวสเตเดียมดังลุกเป็นหลักเลยครับทำจริงวัสดุแต่ตัวนะครับเขาพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยคือใช้คำว่า develop มันแล้วกันคือพัฒนาจากที่มีอยู่แล้วขึ้นมาให้ดีขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเราก็ไปดูเป็นไฮไลท์ในต่างประเทศแล้วก็ไปดูในส่วนที่ผมเคยออกแบบแล้วกันนะครับผมก็อาคารหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอาคารที่ผมได้รับรางวัลที่จะมีอาจารย์เฉินศักดิ์นะครับที่ธรรมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบสถาปัตย์ผมเป็นวิศวกรโครงสร้างนะครับก็ได้รับรางวัลที่อเมริกานะครับ
ป็นอาคารประหยัดพลังงานอันหนึ่งที่เราก็มีชื่อเสียงนะครับก็คือ1จอพับนะครับอาคารหลังนี้นะครับจะใช้โปรแกรมทั้งหมด4ตัวนะครับในการรันชุดแรกนะครับชุดนี้นะครับชุดไอตัวที่เป็นด้านหน้านะครับก็คือจะใช้แซฟนะครับเป็นตัวออกแบบชุดด้านหลังนะครับที่เป็นอาคาร7ชั้นนี่แหละครับก็จะเป็นในส่วนของ e-tab นะครับแล้วก็พื้นโพสต์นะครับเป็นพื้นโพสต์ใช้เซฟนะครับเป็นตัวออกแบบแล้วก็เสานะครับใช้เสียไดคอลัมน์ผมใช้ถึง4ตัวนะครับในการวิเคราะห์แต่ถามว่าข้อดีของการใช้ตระกูลซีดไอเนี่ยมันสามารถส่งผ่านแรงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเช่นขานี้นะครับมันถีบอยู่เข้าอาคารนะครับมันจะมีขาโดมเนี่ยจะมี5ขาแล้วไปถีบอยู่เข้าไปในตัวอาคารไอ้ตรงจอยนึงนะครับมันจะมีฟอร์สเกิดขึ้นเราก็เอาไอ้ตัวฟอร์สตัวเนี้ยเข้าไปใน e-tab ได้นะครับอันนี้อาจจะอินวานนิดนึงนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าเวลาเราทำการออกแบบนะครับอย่าไปยึดกับในส่วนของแค่ในส่วนของไอ้ตัวซอฟต์แวร์ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราต้องอาจจะต้องดูความเชี่ยวชาญของเขาว่าเขาเชี่ยวชาญอะไรบ้างนะครับอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ก็ขอส่งหวังสิทธิ์ในส่วนของรูปนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ขอส่งสิทธิ์นิดหนึ่งก็คือเป็นของกองทัพบกนะครับเป็นห้องทดสอบเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์หนักก็คือถ้าพูดง่ายๆคือทดสอบรถถังนะครับคือเวลารถถังนะครับรถถังที่จำการนะครับหรือที่เขามาซ่อมถูกไหมครับเขาซ่อมเสร็จเขารู้ยังไงว่ามันใช้ได้เครื่องยนต์เขาจะมีตัวนี้นะครับไดโน่ตัวนี้นะครับมาจากอเมริกานะครับเขาก็จะเอามาปั่นเอามาทดสอบดูว่าไอ้ที่เขาซ่อมเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะหมุนตัวนี้จะนะครับทำไมผมใช้แซฟนะครับแซฟตัวนี้คือออกแบบในส่วนของอาคารนะครับอาคารหนึ่งก็คือเรื่องของความร้อนไอ้ตัวนี้มีความร้อนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นผนังทั้งหมดเป็นซิลิคอนนะครับผนังที่กั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นซิลิคอนนะครับสองไอตัวฐานรากชุดนี้นะครับผมจะใช้แซฟนะครับออกแบบแล้วก็ใช้เซฟเป็นตัวออกแบบฐานรากอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่ามีไอตัวไดโน่ตัวนี้นะครับจะมีแรง2แรงที่เกิดขึ้น1น้ำหนัก2ไวเบรชั่นที่เกิดจากมอเตอร์ชุดนี้นะครับที่เป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นค่าพวกนี้นะครับท่านจะต้องคุยกับคนผู้ผลิตให้ดีไม่ได้บอกว่าเอาแค่โหลดมาแล้วจะจบนะครับการเอาโหลดมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ท่านจะต้องเรียนรู้เรื่องของสเปคเรียนรู้เรื่องของแรงที่เกิดจากไอตัวมอเตอร์ชุดนี้นะครับจากบริษัทผู้ผลิตมาตอนเวลาขนาดนั้นน่ะได้ทำงานร่วมกับที่อเมริกานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานร่วมอเมริกาเนี่ยเราจะปวดหัวมากที่สุดคือเรื่องหน่วยอเมริกาหน่วยของเราเนี่ยอาจจะเหมือนกันนะครับสองเรื่องของเขาก็จะมีมาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับเราเองก็ต้องเรียนรู้เรื่องของมาตรฐานเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ฮันชิ้นนี้ก็เหนื่อยพอสมควรนะครับแต่ก็จบลงไปได้ด้วยดีก็คือทางอเมริกาเขาก็ชื่นชมในส่วนของมหาวิทยาลัยที่สามารถช่วยผลักดันตรงนี้ให้ได้สำเร็จนะครับอันนี้นะครับอีกจุดนะครับที่ผมใช้แซฟนะครับในการออกแบบก็คือ1เป็น PB นะครับโครงสร้าง PB เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงสร้างที่น่าจะได้รับความนิยมในปัจจุบันเมื่อก่อนนะครับเราเป็นวิศวกรเนาะเราก็ได้ออกแบบใช้โครงสร้างทัดใช่ไหมครับพวกทัดโครงข้อแข็งอะไรก็แล้วแต่นะครับณวันนี้นะครับเขาก็มีวิธีการคิดแบบใหม่นะครับเขาก็ใช้ลักษณะของ Engineering Building นะครับหรือย่อว่า PB นะครับบางทีก็ใช้ PB ก็คือเป็นการจัดการเตรียมทางด้านวิศวกรรมนะครับก่อนที่จะมาก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเห็นไหมครับรูปเสาเห็นไหมครับถ้ารูปเสาเนี่ยโคนต่ำเห็นไหมฮะโคนเล็กๆแต่คอตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะเยอะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันถ้าเราพอนึกออกนะครับโครงข้อแข็งมันก็จะมีโมเมนต์ตัวนี้เยอะเห็นไหมครับเขาก็บอกว่าเมื่อไหร่มีโมเมนต์เยอะก็เอาเซกชันให้มันใหญ่เห็นไหมครับเขาก็ตัดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำ PB เขาพูดง่ายๆครับก็คือการทำให้เป็นรูปโมเมนต์ไดแกรมนะครับเห็นไหมครับก็สิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์แน่นอนคือเรื่องราคานะครับราคานะครับถ้าผมเปรียบเทียบให้ท่านฟังนะตารางเมตรหนึ่งไม่ได้เกินอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับ 2,000 บาท2,000 บาทมี2มีอะไรเรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าเป็นโครงสร้างทัดผมว่า 2,000 เนี่ยไม่น่าจะได้นะครับเพราะฉะนั้น
ผมเชื่อเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราออกแบบโกดังขนาดใหญ่นะครับ PB อ่ะน่าจะมาในอนาคตนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากเวียดนามเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วเวลาที่ผมได้ไปทำงานกับวิศวกรเวียดนามเนี่ยปัญหาของเขาคือ1เขาจะใช้แฟบเขาใช้แฟบนะครับถ้าบริษัทขนาดใหญ่นะครับเขาใช้แฟบในการดันโครงสร้าง PB ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อเขาใช้แฟบเสร็จนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาจะใช้ซอฟต์แวร์แบบระดับโลกเลยนะครับเขาไม่ใช้ครับเขาใช้ Excel ครับ Excel Sheet นะครับเขาได้ค่าโมเมนต์ในแกรมมาเสร็จนะครับเขาก็เอา Excel Sheet เนี่ยมาคำนวณหาหน้าตัดนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของไอตัวติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์ในการเขียนแบบนะครับโปรเซสของเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นอาร์มจะมีโปรเซสอย่างนี้จริงๆนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปทำงานร่วมกันก็เลยได้พูดคุยกันว่าเขาทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นแซฟเนี่ยก็จะถนัดเรื่องของโครงสร้าง PB นะครับไอตัวนี้ผมก็กำลังเขียนหนังสืออยู่ก็น่าจะปลายปีนะครับน่าจะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยออกแบบมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญครับออกแบบเสร็จไม่ได้บอกจบเลยนะครับเมธอดนะครับการติดตั้งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าลืมนะครับเราใช้เหล็กแผ่นบางๆนะครับมาตัดเป็นรูปเซกชันใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าเหล็กบางนะครับเวลาเราติดตั้งนะครับท่านดูมันสูงนะครับมันก็จะมีความอ่อนของมันความเดาะของมันนะครับอ่อนมากนะครับถ้าเกิดเราติดตั้งไม่ดีนะครับตอนที่ติดตั้งอาจจะเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ติดตั้งครบถ้วนนะครับเมื่อระบบโครงสร้างมันโยงยึดกันนะครับโครงสร้างตัวนี้ก็คือแข็งแรงมากนะครับอันนี้เราก็จะเห็นในโลกโซเชียลเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วมั้งครับมีคนมาโพสต์โครงสร้างตรงนี้พังไปแบบโอ้น่ากลัวนะครับโอเคนะครับอันนี้ท่านก็จะได้เห็นภาพรวมของแซฟละว่าแซฟเป็นแบบไหนนะครับโอเคก็ตอนนี้มาอีกตัวหนึ่งครับที่ผมจะสื่อแนะนะครับไม่ใช่สื่อแนะก็คือเป็นตัวที่ผมคิดว่าอยากจะถ่ายทอดแล้วกันนะครับจากประสบการณ์ผมเนี่ยหนึ่งในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันเริ่มเปลี่ยนนะครับวิศวกรก็เยอะขึ้นนะครับความทันสมัยก็เยอะขึ้นเรื่องของบัดเจ็ตก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าการเป็นวิศวกรโครงสร้างที่ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีนะครับผมคิดว่าหลักสี่ซีดนะครับน่าจะเป็นแนวทางให้ท่านขบคิดได้ว่าถ้าเราเอาสี่ซีดไปบูรณาการดูเวลาท่านออกแบบนะครับท่านจะได้มีบางสิ่งบางอย่างที่มันจะพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนนะครับเรื่องของการดีไซน์ที่มีความครบถ้วนนะครับไม่ได้บอกแค่ทำรายการคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นหลักแรกเลยที่ผมเวลาผมจอกแบบนะครับผมก็จะมองถึงความมั่นคงการมองถึงความมั่นคงเนี่ยก็คือก็จะพูดถึงหลักทฤษฎีที่เราเรียนมาตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับทั้งหมดนะครับว่าความมั่นคงมันคืออะไรเพราะฉะนั้นความมั่นคงก็จะมาพิจารณาหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของdeterminate เรื่องของในการ transfer ต่างๆนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นความมั่นคงเนี่ยยังไงวิศวกรต้องคำนึงถึงเป็นข้อแรกอยู่แล้วใช่ไหมครับข้อที่2นะครับ 2S อีกตัวหนึ่ง S อีกตัวหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญเลยคือเรื่องความปลอดภัยการออกแบบที่ดีเราก็ต้องพูดถึงโคดนะครับซึ่งพูดถึงความปลอดภัยของผู้ใช้คานนะครับไอ้ตัวนี้ท่านก็คงไม่ละเลย อยู่แล้วถูกไหมครับอีกจุดหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ท่านมีทั้งมั่นคงและความปลอดภัยนะครับในปัจจุบันนี้เองครับมีเรื่องของคำว่าเซฟตัวนี้คือเซฟมันนี่นะครับก็คือให้ประหยัดแต่การประหยัดจะต้องมีความมั่นคงและแข็งแรงควบคู่มาด้วยเพราะฉะนั้นวิศวกรเราก็จะบอกว่าอ่ะไม่เป็นไงเราก็ใส่มาตรงนี้เซฟตัวเองแต่เมื่อไปถึงโอนเนอร์นะครับหรือเจ้าของงานเนี่ยเขาอาจจะเฮ้ยทำไมใส่เหล็กโครงสร้างใหญ่เยอะจังแบบนี้มันก็อาจจะทำให้ท่านรู้สึกตกอาจจะมองท่านว่าเฮ้ยทำไมออกแบบมาแล้วมันใหญ่มากแบบนี้แล้วทำไมเอาตัวนี้ไปให้วิศวกรอีกท่านหนึ่งทำแล้วทำไมมันเล็กลงได้เห็นไหมครับมันก็จะเกิดอะไรที่มันแบบมันก็จะมีผลดีผลเสียนะครับไอ้ตัวนี้ท่านก็ต้องดูด้วยนะครับในสมัยนี้คือเรื่องของการประหยัดนะครับแต่อย่าลืม
2S ที่ครับ 1S ที่เป็นความมั่นคงแล้วก็อีก S 1ก็คือความปลอดภัยอย่างท่านก็ต้องมีนะครับแล้วก็มองถึงประหยัดนะครับแล้วในปัจจุบันนะครับวิศวกรโครงสร้างที่จะต้องมีเลยนะครับผมใช้คำว่าที่ต้องมีนะครับก็คือเรื่องของการจำลองโครงสร้างก่อนเมื่อก่อนนะครับเราก็จะมาเอาโครงสร้างมาวาดเขียนกันถูกไหมครับแล้วก็คำนวณแล้วก็ทำแบบแต่ในปัจจุบันนะครับวิธีนั้นก็ต้องใช้เหมือนเดิมแต่จากที่จะทำแบบเอามาโมเดลดูก่อนมันจะเริ่มเป็น3มิติมากขึ้นโมเดลดูซิว่าตัวนี้มันจะแข็งแรงหรือมันจะปลอดภัยไหมใช่ไหมครับก่อนที่จะไฟนอลในส่วนของการทำในการคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นการซิมูเลตเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการซิมูเลตก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็มีหลายแบบเยอะแยะไปหมดครับในปัจจุบันเนี่ยทั้งค่ายเกาหลีทั้งค่ายในส่วนของยุโรปอเมริกาเยอะไปหมดเลยในประเทศไทยเองก็มีคนใช้คนผลิตซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับผมก็กำลังบอกท่านว่าใช้ได้ก็ได้ครับซอฟต์แวร์ทุกตัวก็คงเหมือนกันหมดแต่ท่านต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาคิดอะไรอยู่เพราะฉะนั้นท่านต้องศึกษาให้การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถ่องแท้นะครับแล้วท่านจะมั่นใจในการออกแบบของท่านได้ท่านอย่าไปเชื่อซอฟต์แวร์ทั้งหมดนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยผมให้เขาเป็นก็คือโรบอทคือเป็นแค่ผู้ช่วยผมนะครับเป็นแค่ผู้ช่วยนะครับผมย้ำนะครับซอฟต์แวร์เนี่ยคือเป็นแค่ผู้ช่วยผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแทนผมเพราะฉะนั้นท่านเขียนอะไรเหมือนที่ท่านอาจารย์ธีรวัฒน์นะครับใส่ไปเถอะเดี๋ยวซอฟต์แวร์เขาจะดันให้ท่านหมดทุกอย่างแต่ค่าที่ได้มาถูกผิดซอฟต์แวร์จะไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นวิศวกรจะต้องรู้ว่าสิ่งที่ซอฟต์แวร์ทำให้ท่านถูกหรือผิดนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ซอฟต์แวร์ให้ถ่องแท้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญก่อนที่จะนำไปใช้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นนะครับแต่เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเรียนรู้ในการใช้ซอฟต์แวร์นะครับอีกตัวหนึ่งครับที่พูดถึงที่ผมบอกแล้วว่าการวิศวกรโครงสร้างเนี่ยเราจะรู้แค่เหล็กแค่คอนกรีตถูกไหมครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดท่านต้องไปเป็นวิศวกรโครงสร้างในยุคนี้ผมเชื่อว่านวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญนวัตกรรมเนี่ยไม่ได้บอกว่าแค่พัฒนาวัสดุนะครับนวัตกรรมก็ยังมองถึงเมธอดมองถึงเทคนิคในการออกแบบมองถึงวิธีการคิดของท่านในการออกแบบอันนี้ก็ถือว่าเป็นอินโนเวชันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวิศวกรโครงสร้างปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมองถึงนวัตกรรมการมองถึงนวัตกรรมก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับสำคัญก็คือท่านต้องเปิดใจรับเทคโนโลยีต้องเปิดใจรับนวัตกรรมหรือสร้างนวัตกรรมขึ้นมานะครับอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นS อีกตัวเหนือคือเรื่องของมาตรฐานนะครับเมื่อไรเราออกแบบนวัตกรรมเสร็จนะครับหรือเราทำเสร็จเราก็ต้องดูมาตรฐานทำไมต้องดูมาตรฐานครับเพื่อเป็นการยอมรับในส่วนของภาครัฐหรือประชาชนที่จะใช้ว่าเขามั่นใจแล้วเขาก็ไม่มั่นใจวิศวกรเท่าไหร่ครับแต่เขาก็มั่นใจว่าโอเคถ้ามีมาตรฐานมารองรับด้วยเขาก็จะเริ่มเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลัก4ซีดเนี่ยน่าจะตอบโจทย์ในส่วนของไอเดียละกันผมบอกว่าผมแชร์ไอเดียจากที่ผมใช้ตัวนี้เข้ามานะครับมันก็ทำให้ผมก็มีโอกาสที่ได้ทำงานที่หลากหลายขึ้นเพราะผมก็ใช้หลักสี่ซีเนี่ยในการทำในการวิเคราะห์โครงสร้างในการออกแบบโครงสร้างนะครับถ้าลองไปคิดดูนะครับไปปรับใช้ดูผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอท่านดูวิดีโอสักนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอในส่วนของคลิปของมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้เป็นอาคารที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับถ้าท่านมีโอกาสไปเยี่ยมผมก็ท่านก็จะได้ไปนั่งอยู่ในอาคารหลังนี้นะครับศูนย์นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีภายใต้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธานะครับได้ทำวิจัยเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีนะครับเรามองว่าอันนี้ก็จะเป็นพวกวัสดุครับการที่จะแล้วเรามาแมทช์กับโครงสร้างโครงสร้างชุดนี้นะครับผมใช้แซฟเป็นตัวออกแบบโค้งๆแบบนี้นะครับผู้ประกอบการนะครับก็คือบริษัทอินฟินิตี้คอนกรีตเทคโนโลยีได้มาพัฒนาวิจัยร่วมกันผ่านกระบวนการอันนี้เป็นคอนกรีตนะครับแต่เป็นถ้าเกิดดูผิวเผินเนี่ยก็ว่าเป็นคอนกรีตนอร์มอลนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นไลท์เวทคอนกรีตนะครับคอนกรีตมวลเบาทุกชิ้นที่ได้จากการผลิตคอนกรีตมวลเบาผ่านกระบวนการใช้เวลาประมาณตอนนั้นผมทำประมาณ2วันนะครับเทเสร็จนะครับก็คือผลิตอิฐคอนกรีตมวลเบาแล้วก็ผนังนะครับก็จะใช้เป็นพวกอิฐตอนนั้นนะครับเป็นอิฐอยู่นะครับ
นอกจากกินคนเบานะครับเราก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนครับนี่ครับรูปลักษณ์ก็เป็นที่ฮือฮานะครับพลังงานนะครับว่าดร.ไพจะเทยังไงครับนี่ครับผมบอกแล้วว่าเมธอดการก่อสร้างที่สำคัญในต้นตลาดคือเมธอดชีทเทยังไงครับไม่ให้มันไหลนะครับวัตกรรมไอ้ตัวนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วกันนะครับในการทำจริงๆแล้วอย่างคือได้แน่นอนก็คือเรื่องของประหยัดพลังงานแล้วก็รูปทรงได้ตามที่สถาปนิกต้องการนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของการทำอะไรที่มันแบบถ้าเกิดมีคนต้องการแบบเนี้ยเราก็จะเป็นตัวเลือกต้นๆละกันเนาะของประเทศไทยที่เขาต้องมาหาเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเราทำนวัตกรรมหรือทำเรื่องสแตนดาร์ดได้นะครับมันท่านจะเป็นตัวเลือกต้นๆที่ทำในส่วนของสิ่งที่มีค่าสมุดเบาคือเราเอาเฉพาะนะครับในการสร้างอาคารในตัวไปโอเคครับโอเคผมอินโทรพอสมควรแล้วนะครับคราวนี้ท่านก็เริ่มน่าจะเบื่อแล้วครับคราวนี้เราจะมาเริ่มลงมือเลยครับเริ่มเมื่อกี้ก็ได้เห็นภาพรวมทั้งหมดคอนเซ็ปต์ของวิศวกรโครงสร้างที่ดีนะครับแล้วก็โครงสร้างยุคปัจจุบันด้วยว่าน่าจะเป็นมีบริบทแบบไหนนะครับท่านอาจจะบอกว่ามันจะมีเพิ่มไหมหรือว่าอาจจะไม่ตามผมก็ได้นะครับโอเคนะครับคราวนี้ผมก็จะให้เริ่มที่จะเข้ารายละเอียดแล้วนะครับว่าเรื่องของโมเดลลิ่งนะครับในส่วนของไฟไดเมนชั่นช่วงเช้าเนี่ยผมพยายามที่จะทำให้ท่านโมเดล 2D ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเลทในส่วนของเวลาพักนิดนึงนะครับโอเคครับการโมเดลลิ่งเป็นคือการโมเดลหรือการจำลองโครงสร้างเนี่ยเป็นสิ่งที่จุดเริ่มต้นของการใช้ซอฟต์แวร์ก่อนถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดว่าท่านโมเดลไม่ได้ถูกไหมครับท่านก็ไม่ได้ค่าแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าท่านโมเดลได้ท่านได้ค่าออกมาถูกผิดอันนั้นท่านก็ต้องพิจารณาเอาเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเลยคือเราต้องรู้จักการโมเดลลิ่งก่อนการโมเดลลิ่งหลักการนะครับทุกซอฟต์แวร์ในโลกนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเหมือนกันหมดนะครับอันดับแรกก่อนที่ท่านจะโมเดลนะครับท่านต้องรู้จักวัสดุก่อนเห็นไหมครับแล้วก็ดูแบบให้ดีๆก่อนอย่าเพิ่งโมเดลนะครับจากประสบการณ์ผมเลยนะครับส่วนใหญ่บางทีผมเห็นปุ๊บคุณท่านได้แบบมาท่านก็โมเดลเลยถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ท่านจะเสียเวลาเพราะว่าบางครั้งนะครับบางโมเดลบางตัวน่ะผมดูแบบเป็นอาทิตย์เลยนะครับถึงจะใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทำไมต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่า1อย่าลืมนะครับคำว่าเซนิอินจิเนียร์เนี่ยมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแล้วจากประสบการณ์ที่ทำมาท่านจะมีเมธอดยังไงในการก่อสร้างแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับท่านมาถึงปุ๊บได้แบบมาท่านจำลองเลยผมเชื่อเลยนะครับท่านจำลองไปขุดหินไปสุดท้ายงานที่ท่านออกไปเนี่ยจะไม่ดีนะครับผมแนะนำท่านจะเลือกใช้วัสดุอะไรท่านต้องโฟกัสก่อนแล้วหาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน2อ่านแบบสถาปัตย์ให้ดีๆก่อนนะครับแล้วค่อยใช้โมเดลแล้วค่อยใช้ซอฟต์แวร์ในการดันนะครับเมื่อท่านเข้าใจ2อย่างนี้เสร็จนะครับท่านก็จะมาโมเดลเสร็จถูกไหมครับเมื่อโมเดลเสร็จท่านก็ใส่แรงที่กระทำแรงที่กระทำเยอะแยะไปหมดกราฟิตี้ก็มีเรื่องของวินโหลดก็มีเรื่องของเอิร์ธเควสก็มีอันนั้นท่านก็ต้องดูว่าท่านจะเป็นใส่แรงอะไรนะครับท่านก็ต้องพิจารณานะครับสเต็ปที่3นะครับเมื่อใส่แรงเสร็จท่านก็ลองรันดูนะครับอานาลิซิสดูท่านก็จะได้ค่าออกมาถูกผิดอันนั้นท่านต้องวิเคราะห์เอาเองนะครับโปรแกรมทำให้ท่านแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายท่านก็นำไปออกแบบอันนี้คือจะเป็น4สเต็ปนะครับของการใช้ซอฟต์แวร์ไฟไนเมนต์มีอยู่1กำหนดวัสดุแล้วก็โมเดล2กับใส่แรงเข้าไป3วิเคราะห์4ออกแบบมีอยู่4ขั้นตอนนี้นะครับไม่ว่าซอฟต์แวร์อะไรก็ต้องทำตามสเต็ปนี้แต่สิ่งที่ซอฟต์แวร์แต่ละตัวแตกต่างกันแล้วจะใส่ยังไงอันนั้นแหละครับที่ซอฟต์แวร์แต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับเวลาใส่อาจจะใส่ไม่เหมือนกันนะครับแต่การกำหนดตรงไหนเป็นยังไงนะครับอันนั้นท่านต้องปรึกษาให้ละเอียดดูว่าเขาทำกันยังไงแต่ละซอฟต์แวร์นะครับวันนี้เราก็จะลงไปลึกถึงในส่วนของแซฟนะครับว่าเราจะโมเดลยังไงใส่โหลดยังไงวิเคราะห์ยังไงออกแบบยังไงนะครับโอเคอันดับแรกเลยก็คือผมยกตัวอย่างของจริงให้ท่านดูสมมุติว่าคานตัวนี้นะครับผมตัดคานชิ้นนี้ออกมานะครับคานก็คือมีโหลดที่กระทำก็เป็นผมให้เป็นยูนิฟอร์มโหลดละกันนะครับคานชุดนี้นะคานตัวนี้นะครับเป็น 2D นะครับเป็น 2D โอเคสมัยก่อนนะครับเราก็จะมานั่งดูใช่ไหมครับว่า
ถ้าเป็นยูนิฟอร์มโหลดเขาใช้สูตรนี้ในการวิเคราะห์เชียร์โมเมนต์ไดแกรมนะครับถ้าเป็นพอยต์โหลดใช้สูตรนี้ในการวิเคราะห์โมเมนต์ไดแกรมอันนี้คือทั่วไปที่เราเคยใช้กันนะครับเว็บไซต์นี้นะครับผมเป็นเว็บไซต์ที่ดีนะครับท่านลองเข้าไปดูนะครับเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการสอนเรื่องสแตติกนะครับถือว่าดีนะครับท่านลองไปดูนะครับใครวิเคราะห์โครงสร้างถือว่าดีเลยนะครับนี่คือเป็น 2D-beam นะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างที่ไม่สามารถตัดมาได้แค่ชิ้นเดียวแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตดูครับการถ่ายแรงนะครับเยอะแยะไปหมดเลยลองตัดเมมเบอร์ตัวนี้ทิ้งดูนะครับแล้วก็ไม่ใส่เมมเบอร์ตัวนี้ไปนะครับเวลาการถ่ายแรงมันก็จะไม่ครบเวลาพฤติกรรมจริงๆนะครับมันจะจำลองไม่ได้อันนี้แหละครับที่มือวิศวกรที่ออกแบบโดยการใช้มืออย่างเดียวเนี่ยเริ่มทำไม่ได้แล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้นะครับ 2D เป็นไงครับ 2D ยังพอถูไถกันถูกไหมครับถ้าตัดไอ้ตัวนี้มาก็ใช้สูตรตัวนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับอันนี้ยังพอถูไถนะครับถ้าเป็น 2D แต่ถ้าเมื่อไหร่โครงสร้างเริ่มซับซ้อนขึ้นล่ะเหมือนตัวนี้นะครับโอ้ไม่มีเสากลางด้วย23เมตร24เมตรแบบนี้ไม่มีเสากลางด้วยฮะต้นนี้ครับ23เมตรนะครับที่ผมชี้อยู่จากซัพพอร์ตนะครับจนถึงปลายนะครับ23เมตรไม่มีเสานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช้พวก 3D เข้ามาช่วยนะครับเราจะไม่รู้เลยว่าเมมเบอร์ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะมีฟอร์สเป็นเทนชั่นหรือคอมเพรสชั่นเราไม่รู้เลยนะครับเมื่อไหร่เราไม่รู้ถูกมั้ยครับเราก็ไม่สามารถที่จะคำนวณหน้าตัดได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น 3D ก็จะทำให้ท่านอ๋อเข้าใจพฤติกรรมเขาแต่เมื่อท่านเข้าใจตรงนี้เสร็จท่านก็สามารถที่จะไปออกแบบได้อย่างมั่นใจขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น 3D structure ก็สำคัญเพราะมันมีการโยงยึดกันหมดนะครับมันไม่ได้คิดแค่ตัวเดียวนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมใช้แฟร์นะครับเป็นตัวโมเดลเห็นไหมครับเยอะแยะหมดเลยแล้วก็ใช้แรงด้านข้างวินโหลดนะครับอัพลิฟต์อะไรต่างๆนะครับก็ได้ค่าแรงออกมาแล้วผมก็เอาไปออกแบบโครงสร้างเหล็กนะครับอันนี้เห็นไหมครับอยากได้รูปนี้เมื่อก่อนเราก็ไม่มั่นใจถูกไหมครับตอนนี้เราก็มาใช้ซอฟต์แวร์ช่วยดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสที่น่าเรียนรู้ครับอีกตัวนึงครับท่านจะเรียนรู้แค่เหล็กกับคอนกรีตไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะครับสถาปนิกเขาล้ำไปเยอะแยะละเขาเริ่มใช้วัสดุแปลกๆมาในโครงการนี้นะครับใช้กระจกเฉพาะค่ากระจกนะครับหลายล้านบาทนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับกระจกไอ้หมุดไอ้ต่างๆเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับกระจกแต่ละแผ่นเนี่ยไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมนะครับสมัยนี้เขาเอาตัววัสดุอะไรมาเชื่อมต่อหรือมาคอนเนคกับไอ้ตัวโครงสร้างของเราถูกไหมครับเมื่อไหร่โครงสร้างมันเริ่มมีการแอนตัวเกิดจากความร้อนเกิดจากโหลดอะไรก็ตามถูกไหมครับถ้าวัสดุ2ตัวนี้มันให้ตัวไม่เท่ากันมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเอฟเฟกต์ไปถึงวัสดุตัวนั้นถ้าเกิดว่าในกรณีนี้นะครับถ้าเหล็กยืดตัวแต่กระจกยืดตัวเท่ากันไหมครับเห็นไหมครับเหล็กมีสเตนน้อยมากๆการยืดตัวเนี่ยถือว่าน้อยมากถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ท่านไม่เข้าใจ property ของเขานะครับมันก็จะทำให้กระจกแตกเห็นไหมครับ density ของกระจกก็เป็นอีกแบบหนึ่งยางมอดูลัสก็เป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับเปอร์ซองเรโชก็เป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจะรู้กระจกต้องรู้จัก property เขาให้ชัดเจนนะครับท่านถึงจะออกแบบได้นี่ผมยกตัวอย่างเลยถ้าเราไม่มีความเข้าใจเรื่องวัสดุนะครับว่าวัสดุแต่ตัวมี property ไม่เหมือนกันแต่ท่านต้องเอาไปอยู่ร่วมกันนะครับอันนี้เลยครับสิ่งที่ต้องดูดีๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยนะครับวัสดุยุคใหม่เนี่ยจะมีค่าตัวเนี้ยเยอะแยะหมดเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะเอาจับมารวมกันท่านจะต้องวิเคราะห์ท่านจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับ 3-4 ปีแล้วครับกระจกแต่ละแผ่นยังไม่แตกนะครับถ้าเกิดว่าแตกต้องนำเข้ามาท่านคิดดูว่ามันจะสูญเสียขนาดไหนนะครับโอเคนะครับคราวนี้ท่านได้ดูแล้วว่า 2D 3D คืออะไรคราวนี้นะครับมาดูในส่วนของแซฟนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับให้ท่านดับเบิลคลิกเลยครับ
แซฟขึ้นมานะครับดับคลิกแซฟขึ้นมานะครับหน้าจอผมดับคลิกแล้วเห็นไหมครับท่านทุกคนคงดับคลิกทำอะไรนะครับแซฟเป็นไงครับแซฟเปิดขึ้นมาปุ๊บมีแต่ความว่างเปล่านะครับมีปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ตรงกลางนะครับผมไม่มีเขียนอะไรได้เลยทำอะไรก็ไม่ได้เห็นไหมครับวิธีการเข้าไปก็ดับคลิกเข้าไปนะครับอันนี้คงเรียนรู้กันอยู่แล้วคงเข้าได้อยู่แล้วนะครับถ้าบางท่านยังไม่ลงซอฟต์แวร์ไม่ต้องกังวลนะครับท่านเข้าไปลงแล้วก็ค่อยดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะครับโอเคครับเบื้องต้นผมก็คงจะนำเสนอว่าให้ท่านรู้จักส่วนประกอบของแซฟก่อนนะครับวิธีการเรียนรู้แซฟเนี่ยผมได้เขียนไว้ที่หน้า40นะครับหน้า40ท่านถ้าท่านมีหนังสือนะครับท่านก็เปิดหน้า40ดูผมก็จะอธิบายไว้ชัดเจนครับว่า1เขาเรียกอะไรนะครับ2เขาเรียกอะไรนะครับ3 4เขาเรียกอะไรนะครับอันนี้ท่านน่าจะพออ่านได้นะครับแต่ผมจะอธิบายให้ท่านสักนิดหน่อยนะครับตัวที่สำคัญนะครับท่านสังเกตดูคำสั่งไอ้ตัวเนี้ยมันเทาๆใช่ไหมเขาเรียกว่าคำสั่งไม่ active รอการทำงานขั้นตอนต่อไปนะครับไม่ activeอีกตัวหนึ่งมันดำๆใช่ไหมมันสามารถคลิกได้ใช่ไหมครับอันนี้คือคำสั่งที่ active นะครับรอเราจะสั่งมันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวไหนที่มันกดไม่ได้แสดงว่ามันรอเราคือเป็นคำสั่งยังไม่ active นะครับเพราะฉะนั้นคำสั่งก็จะมี active แบบ non active นะครับนั่นคือจุดที่1 นะครับไอ้ตัวข้างบนนี้นะครับที่ file edit view เนี่ยเขาเรียกว่าเมนูบาร์นะครับผมใช้คำว่าเมนูบาร์ไอ้ตัวที่เป็นรูปนะครับรูปทั้งด้านบนและด้านข้างเนี่ยเป็นทูบาร์นะครับทูบาร์นะครับตัวนี้ก็เวลาผมพูดเมนูบาร์ทูบาร์ท่านจะได้เข้าใจอีกจุดนึงครับจุดนี้ครับที่ผมจะชอบใช้ที่ผมคลิกอยู่ก็คือหน่วยที่สำคัญครับส่วนใหญ่เวลาเราโมเดลลิ่งเนี่ยจะผิดก็คือผิดที่หน่วยนี่แหละครับเพราะบางครั้งเราไม่ได้เปลี่ยนหน่วยแล้วเราก็ยังใช้หน่วยเก่านะครับแล้วท่านใส่ค่าเข้าไปคอมพิวเตอร์ไม่รู้กับท่านแล้วครับคอมพิวเตอร์ก็จะดูจากตัวที่ท่านกำหนดเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะหลงลืมกันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านดูหน่วยดีๆนะครับตอนนี้นะครับหน่วยผมเป็นกิโลกรัมเมตรนะครับแต่ถ้าต้องการเป็นกิโลกรัมเซนติเมตรท่านก็กดตรงนี้แบบนี้เห็นไหมครับวิธีการเลือกหน่วยก็เท่านี้ครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับท่านก็ดูว่าหน่วยเป็นอะไรนะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าจอไอ้ตรงนี้นะครับไอ้ตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นการเปิดวินโดว์หลายหน้าจอนะครับกดปุ๊บเป็นการวินโดว์สามารถที่ทำเป็นลักษณะของแบบนี้ครับนี่คือคำว่าหลายหน้าจอของเขานะครับก็หน้า43มันก็จะท่านก็จะเห็นว่ามันมีการแบ่งการแสดงผลหลายรูปแบบนะครับในหน้าจอของคอมพิวเตอร์หน้าจอเดียวนะครับแต่ก็สามารถที่จะดูได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้คือข้อดีของซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับที่สามารถที่จะทำโชว์ได้หลายหน้าจอนะครับคร่าวๆนะครับตัวอื่นท่านก็ไปศึกษาดูคราวนี้นะครับผมจะพาท่านมาดูตัวนี้ก่อนอันดับแรกเลยนะครับเงื่อนไขเขาครับถ้าท่านโมเดลลิ่งซอฟต์แวร์ตัวที่ใช้เวอร์ชันนะครับที่สูงแล้วมาใช้เวอร์ชันที่ต่ำจะเปิดกันไม่ได้แต่ถ้าท่านใช้เวอร์ชันโมเดลลิ่งเวอร์ชันที่ต่ำไอตัวที่ท่านเปิดเป็นเวอร์ชันที่สูงเปิดกันได้เพราะฉะนั้นผมจะพาท่านดูเวอร์ชันของตัวซอฟต์แวร์ก่อนว่ามันเป็นเวอร์ชันไหนนะครับในส่วนของผมตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันไหนวิธีการดูเวอร์ชันของแซฟนะครับดูกดที่ Help นะครับแล้วก็มาดู About แซฟ 2000นะครับนี่คือครับอันนี้คือเป็นการดูเวอร์ชันครับง่ายๆครับตอนนี้ผมใช้เวอร์ชันที่ 21.2 นะครับของท่านน่าจะเป็น 21.1 นะครับน่าจะเป็น 21.1 ตัวนี้ผมน่าจะใหม่กว่าบางตัวของท่านกับตัวของผมอาจจะไม่เท่ากันนะครับมันก็จะมีรายละเอียดว่าผมเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่กี่บิตนะครับอันนี้ท่านอ่านดูตรงนี้นะครับ2ก็จะมีการลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท CSI นะครับคราวนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะบอกว่าเวลาจะหมดอายุเมื่อไหร่นะครับของผมเหลืออีก216วันนะครับทำไมของท่านเนี่ยอาจจะไม่เหมือนของผมนะครับของท่านอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับของผม216วันเนี่ยมันบอกว่าผมจะหมด
อีก216วันนะครับลายเส้นผมจะหมดเพราะลายเส้นที่ผมใช้อยู่ในนี้เป็นลายเส้นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายวิธีการดูลายเส้นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็มาดูกดตรงนี้ครับลายเส้นอินโฟครับนี่ครับท่านก็จะเห็นชัดเจนเลยครับว่าตอนนี้ลายเส้นผมเป็นลายเส้นแบบไหนนะครับแล้วโคดลายเส้นคือเป็นแบบไหนนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะถูกดิจิเตอร์ไว้กับทางบริษัท CSI นะครับเพราะฉะนั้นลายเส้นของอะไรก็จะเป็นอารมณ์นี้นะครับลายเส้นของผมจะเป็นลายเส้นแบบเน็ตเวิร์กนะครับเป็นแบบอันลิมิเต็ดก็คือสามารถใช้ทุกฟังก์ชันได้หมดของ CSI นะครับแต่เขาจะให้ในส่วนของเฉพาะมหาวิทยาลัยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูนะครับท่านไม่ต้องตกใจนะครับแต่ถ้าท่านใช้แล้วถูกอกถูกใจท่านก็ลองดูที่ AT ได้นะครับ AT จะเป็นคนจัดจำหน่ายเพียงผู้เดียวในภาคพื้นอาเซียนนะครับท่านลองดูนะครับนี่คือการลองอันนี้คือในส่วนของดูสเปคของเขานะครับโอเคเมื่อท่านเข้าใจนี้เสร็จนะครับก็ผมก็จะเริ่มโมเดล 2D ให้ท่านดูครับมาดูกันอันนี้เราจะเริ่มวาดกันสักหน่อยนะครับผมก็ยกกรณีมาแล้วกันนะครับกรณีศึกษาที่1แล้วกันเนาะผมก็ยกมาผมก็เอาชิ้นเนี้ยเหมือนเดิมนะครับจากที่เราจะคำนวณมือเรารู้แล้วว่าคำนวณมือได้เท่าไหร่นะครับแต่คราวเนี้ยเราจะใช้ซอฟต์แวร์คำนวณดูมันจะได้เท่ากันมั้ยอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะพาท่านทำก่อนเพื่อให้ท่านมั่นใจก่อนแล้วเพื่อให้ท่านใช้ก่อนนะครับชิ้นส่วนโครงสร้างนะครับผมบอกว่าคานตัวเนี้ยผมให้เป็น20 x 60 cm มีความยาวนะครับ6เมตรนะครับแล้วก็รับน้ำหนักบรรทุกของการก่อผนังนะครับของอิฐมอนแล้วกันเนาะก็ประมาณ3เมตรแล้วกันนะครับ3เมตรนะครับสูง3เมตรพูดง่ายๆใช้กำลังคอนกรีต240 kc นะครับใช้เหล็กนะครับเหล็กก่อสร้างเป็น DB อะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับใช้ชั้นมาตรฐาน SD40 นะครับจงคำนวณหาแรงเฉือนโมเมนต์ดักนะครับแล้วก็ค่าการหมุนตัวและหาปริมาณเหล็กเสริมโอเคอันนี้คือโปรแกรมต้องการให้ท่านทำแบบนี้นะครับท่านจะหาได้อย่างไรจากโปรแกรมนะครับวิธีการท่านก็คงถ้าเป็นคำนวณมือนะครับท่านคงจะมาทำฟรีบอดี้ไดแกรมถูกไหมครับมีซับพอร์ตมีอะไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านว่าจะท่านกับหมวกไหนก็เป็นพินกับโรลเลอร์แบบนี้นะครับที่เราเรียนมาแล้วเราก็บอกเป็นยูนิฟอร์มโหลดนี่คือฟรีบอดี้ไดแกรมสเต็ปแรกของการคำนวณมือของท่านต่อมาครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนจากที่เราจะคำนวณมือเราใช้ซอฟต์แวร์ลองดูซิถ้าเราจะวาดไอคานตัวเนี้ยในซอฟต์แวร์แซฟเนี่ยมันจะคำนวณให้ท่านเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่ทันนะครับท่านก็สามารถใช้ไฟล์ที่ผมให้ไปนะครับชื่อไฟล์นี้ได้นะครับแล้วก็ท่านดูหน้าที่46ไปประกอบนะครับก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านลองทำดูแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะวาดรูปนี้กันเอาง่ายๆก่อนนะครับก่อนพักเที่ยงนะครับวิธีนะครับอาจจะไม่เหมือนในหนังสือนะครับวิธีนะครับท่านได้ดาวน์โหลดไฟล์ผมหมดแล้วนะครับวิธีนะครับเมื่อกี้เราดูเงื่อนไขแล้วเนาะเงื่อนไขเมื่อกี้เงื่อนไขก็คาน6เมตรนะครับแล้วก็ขนาดหน้าตัด20 x 60นะครับโอเคนั่นคือเงื่อนไขของโจทย์นะครับวิธีการทำนะครับไปที่ไฟล์ครับและไปที่ New Model นะครับกดครับจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาท่านก็ถ้าท่านไม่ยังไม่เคยใช้นะท่านก็จะแล้วจะกดตรงไหนต่อนะครับท่านไม่ต้องกังวลครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านทำง่ายๆก่อนนะครับวิธีการนะครับผมอธิบายนิดหนึ่งไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ที่ผมพาเมาส์ไปเนี่ยเขาเรียกว่าเทมเพลตนะครับเทมเพลตใน SAP เนี่ยหรือใน eTab นะครับเขาก็มีให้บางครั้งเนี่ยเราไม่อยากจะไปนั่งสร้างทีละขั้นตอนเสียเวลาเขาก็บอกว่าโอเคฉันมีรูปแบบเทมเพลตให้แบบคุณคลิกเอาไม่กี่สเต็ปท่านคุณสามารถวิเคราะห์ได้เลยก็ทำได้นะครับเทมเพลตเช่นทำเป็นชัดเห็นไหมครับทำเป็นบันไดเห็นไหมครับทำเป็นเชลโค้งก็มีทำเป็นโซลิดก็มีเห็นไหมครับทำเป็นอันเดอร์กราวด์ในส่วนของสระว่ายน้ำก็มีครับหรือว่าถังเก็บน้ำใต้ดินก็มีทำเป็นตัวสโตรจสตรัคเจอร์ที่เป็นแบบถังเก็บน้ำบนดินเห็นไหมครับอันนี้คือเขามีให้หมดเลยเห็นไหมครับ
พราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการโมเดลตัวไหนแบบรวดเร็วนะครับท่านก็เลือกเทมเพลตก็ได้นะครับแต่วันนี้นะครับเราจะพาท่านมาเรียนรู้ GitLine Olly กับ Beam เป็นหลักนะครับเพราะว่า GitLine Olly เนี่ยจะเป็นลักษณะของการ create ขึ้นเองตามที่ท่านต้องการนะครับแต่จะเป็นช่วงบ่ายนะครับจะพาทำ GitLine แต่วันนี้เดี๋ยวช่วงเช้าผมจะพาท่านสร้าง Beam เมื่อกี้ขนาด 20x60 แล้วมีความยาว6เมตรนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวจะเลือกนี้นะอันนี้นะครับ2ปุ่มตัวนี้มันคืออะไรไอ้ตัวนี้ในกรณีที่ท่านเป็น default นะครับของท่านอาจจะมีตัวนี้ท่านไม่ต้องตกใจนะครับอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นผมอาจจะใหม่กว่าท่านนิดหนึ่งส่วนใหญ่นะครับไอ้ตัวนี้คือเรากำหนดขึ้นเองสมมติเราไม่มีโมเดลอยู่เลยเรากำหนดขึ้นเองนะครับเราก็เลือกเอาตามที่เราต้องการแต่วันนี้นะครับผมมีไฟล์ให้ท่านแล้วท่านไม่ต้องกำหนดเองให้ท่านเลือกตัวนี้นะครับไฟล์ตัวที่ผมให้ไปท่านสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะมีหน้าตัดเหล็กที่เป็นของประเทศไทยด้วยผมทำให้ท่านเรียบร้อยหมดแล้วสำเร็จรูปเลยครับท่านเอาไปใช้ได้เลยไม่มีดื้อสิทธิ์นะครับท่านเอาไปใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเตรียมไฟล์นี้ไว้แล้วเดี๋ยวทำตามที่ผมบอกนะครับอันดับแรกนะครับคลิกตรงนี้พอเราจะเลือกที่เป็นไฟล์ที่ผมทำให้ท่านก็คือ property เลือกตัวนี้เสร็จนะครับมาที่ beam ครับคลิกครับเห็นไหมครับเมื่อคลิกเสร็จมันก็จะเป็นไฟล์อันนี้คือเป็นไฟล์ที่ผมให้ไปในโพสต์ใน Facebook นะครับไฟล์ที่ผมจะให้ท่านเลือกเลยครับชื่อตัวนี้ครับ SAP model SAP 2021นะครับ or property ตัวนี้นะครับแล้วก็ตอบ open นะครับเห็นไหมครับเลือกเสร็จมันก็ให้เรามาใส่นะครับมันก็จะถามเราครับว่าคุณต้องการบีมขนาดเท่าไหร่เอาแบบไหนมันจะคอมพิวเตอร์กำลังถามเราเราบอกว่าโอเคเมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจุดนี้ครับสแปนช่วงเดียวเนาะเป็นสแปนช่วงเดียวนะครับก็ใส่1ช่วงเห็นไหมครับสแปน1ช่วงเห็นไหมครับอันนี้แบบเทมเพลตเนาะง่ายหน่อยความยาวเท่าไหร่เมื่อกี้โจทย์เรานะครับบอกว่าเท่าไหร่ครับ6เมตร6เมตร6เมตรจริงไหมอย่าลืมนะครับท่านมาดูตัวนี้ก่อนนะเห็นไหมครับหน่วย6เมตรอย่าลืมนะครับถ้าท่านไม่ดูตรงนี้ดีๆท่านใส่6แต่ถ้าตัวนี้เป็นเซนก็จะผิดนะครับอันนี้6เมตรโอเค6เมตรเสร็จท่านต้องการซิชชั่นแบบไหนคอมพิวเตอร์ถามในโจทย์เมื่อกี้เราบอกว่า 20x60 ท่านก็เลือกดูที่ว่า 20x60 เรามีไหมลองดูครับมีไหมมีไหมเอ่ยมีพอดีเลย 20x60 เรามีเราก็เลือกแต่ถ้าไม่มีท่านไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเราสามารถสร้างเองได้แต่วันนี้เราโชคดีเรามีเราก็เลือกเห็นไหมครับเลือกเสร็จทำไงต่อครับท่านเลือกตามนี้เนาะ1สแปน6เมตรนะครับแล้วก็บีมขนาด 20x10 ตอบโอเคครับเห็นไหมครับภาพที่ผมปิดจอนี้นะเมื่อกี้ผมปิดจอนี้ดีกว่าปิดเห็นไหมครับผมปิดจอนี้ปิดจอเดียวเห็นไหมครับได้ตามรูปหนังสือที่เราต้องการไหมเห็นไหมครับง่ายไหมครับเราสามารถสร้างคานขนาด 20x60 ได้ละเป็นคานคอนกรีตเห็นไหมครับแล้วก็มีการกำหนดซัพพอร์ตได้เรียบร้อยเลยตามที่เราต้องการก็คือเป็นพินกับรูเลอร์เห็นไหมครับเรียบร้อยเลยนะครับคอมพิวเตอร์สร้างแล้วนะเห็นไหมครับง่ายไหมครับนะครับเมมเบอร์อันนี้คือผมใช้คำว่า 2D นะครับไอ้เป็น 2D ยังไม่พูดถึง 3D ที่เป็นการถ่ายแรงกันนะครับแล้วที่ผมจะพาท่านดูก่อนก็คือระบบแนวแกนนี่ครับแซดก็คืออยู่ด้านบนนะครับทิศทางแซดเอ็กซ์นะครับผมให้ท่านดูตรงนี้แต่ท่านจะเห็นเอ็กซ์อยู่ในแนวนี้นะครับนี่คือเอ็กซ์บวกอันนี้คือเอ็กซ์ลบอันนี้คือ y นี่คือพุ่งเข้าไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ท่านนะครับ y บวกถ้าพุ่งออกก็คือ y ลบนะครับอันนี้ท่านเข้าใจระบบแกน3มิตินะครับ x y z นะครับถ้าท่านดูเห็นไหมครับนะ x y zโอเคเนาะอันนี้ก็คือเราจะใช้กันตลอดนะครับ x ไปแบบนี้ y ไปแบบนี้ z คือขึ้นข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เรารู้ระบบแกนเสร็จนะครับก่อนอื่นที่ผมจะต้องพาท่านดูก่อนก็คือ1บางคนนะครับอาจจะไม่เห็นเป็นรูป3มิติแบบนี้วิธีการนะครับเราจะเปลี่ยนบางคนอาจจะเป็นแค่เส้นเดียวๆนะครับมาคลิกตรงนี้ครับ set display ตรงนี้นะครับคลิกครับแล้วก็มาที่ general option นะครับบางท่านอาจจะเป็น standard offset extrude อะไรก็ตาม
ถ้าต้องการอ่ะสมมติแอพพลายแล้วกันเอาสแตนดาร์ดเห็นไหมครับถ้าจะเป็นเส้นแบบนี้เห็นไหมครับจะเป็นเส้นแบบนี้อ่ะเอาไม้ผมบอกว่าอยากได้เป็น3มิติเอออยากได้จะได้ดูหน้าตาเขาหน่อยแอพพลายเห็นไหมครับถ้าจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือการเปลี่ยนคำสั่งง่ายๆครับอ่ะผมทบทวนใหม่นะคลิกตรงนี้นะครับ set it play แล้วก็ general option เลือกให้ถูกนะครับท่านจะเป็น3มิติแบบนี้นะครับแต่ถ้าแต่ S2 กับตัวนี้จะแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเป็น S2 ถ้าเกิดว่าเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่มันจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่านช้าเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเวลาผมวิเคราะห์ขนาดใหญ่ผมจะใช้ standard เป็นหลักนะครับเดี๋ยวตัวอื่นผมจะอธิบายอีกทีละกันนะครับวันนี้เอาช่วงเช้าเอา S2 กับ standard ก่อนละกันนะครับโอเคผมเลือกเป็น standard ก่อนละกันเนาะผมขอเป็น standard คราวนี้เมื่อได้ standard เสร็จสิ่งนึงที่ผมจะพาท่านดูก็คือตรงนี้ครับวิวครับวิวที่เราจะชอบใช้กันบ่อยก็คือ 3D view ก็คือแบบที่ผมกำลังโชว์อยู่แต่ถ้าเป็น XY ครับลองกด XY Z ดูมันก็จะเป็นเห็นไหมครับมันเป็น top view เห็นไหมครับแล้วก็บอกกริดตายนะครับไอ้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วถ้าเป็น X Z Y Z ถ้าอาจจะมองไม่เห็นนี่คือรูปตัดนะครับพูดง่ายๆรูปตัดนะครับ X Z Y Z กับรูปตัดนะครับไอ้ตรงนี้เดี๋ยวถ้าในระบบ3มิติท่านจะได้เห็นชัดเจนนะครับแต่ตัวสองมิติอาจจะยังไม่ชัดเจนอ่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จถูกไหมครับเสร็จละแต่เมื่อกี้โจทย์นะครับบอกว่าคอนกรีต240เหล็กคุณภาพแบบนี้แล้วที่เรากำหนดถูกไหมนะครับวิธีการดูนะครับคลิกที่เมมเบอร์นะครับชิ้นส่วนคลิกก่อนนะหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มฝาครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะฮะมันจะขึ้นมาให้ท่านเลยว่า assignment คืออะไรนะครับมันบอกว่าขนาดคานที่ท่านเลือกตัวเนี้ยคือขนาด60 20 6 20 คูณ 60 เห็นไหมครับตรงตามที่เรากำหนดถูกไหมครับโอเคเนาะโหลดมีไหมดูที่โหลดยังไม่มีนะครับส่วนใหญ่ผมจะพาให้ท่านดู assignment กับโหลดก่อนนะครับโอเคโหลดจะไม่มีนะครับจะเป็นนอนอยู่แล้วก็ SI ก็คือ20คูณ60โอเคถูกต้องแต่20คูณ60เนี่ยเรารู้ได้ไงว่าเขาเป็นคอนกรีต240รู้ได้ไงเขาเป็น SD40 นะครับวิธีการดูนะครับก็จะมาที่วิธีการนะครับ Default นะครับ Section Property นะครับแล้วมาที่ Frame Section นะครับวิธีการดูนะครับแล้วก็เลือก20คูณ60ดูแล้วโชว์แล้วก็ใช้คำสั่งว่า modify show property ดูเห็นไหมครับเขาก็จะบอกว่าขนาดชั้นเป็น20คูณ60นะเห็นไหมครับแล้วก็บอกว่า material ที่ฉันใช้คือ FC PAN 220 240เห็นไหมครับแล้วก็คลิกตรงนี้ดูครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นลักษณะของบีมเห็นไหมครับเป็นบีมแล้วก็จะมีในส่วนของ coupling ในการกำหนดไว้เรียบร้อยด้วยนะครับอันนี้คือเซตไว้ถูกต้องละนี่คือเราดูครับว่าเขาเซตไว้ถูกไหมถ้าถูกก็คือจบแต่ถ้าไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาแก้ไขเดี๋ยวผมจะพาท่านสร้าง section เนี่ยในตอน 3D แล้วกันนะครับโอเคเมื่อเราคิดว่าถูกอ่ะวิธีการนะครับกด exact ก็ได้ครับตอนนี้เราจะเริ่มใส่โหลดดูครับคานเราถูกแล้วเราก็จะได้คานรูปนี้มาแล้วนะครับถูกแล้วถูกไหมครับต่อไปโจทย์ข้อบอกว่าจะมีน้ำหนักอะมีน้ำหนักบรรทุกสูง3เมตรนะครับอิฐมอนก็180ใช่ไหมครับอิฐมอนก็180นะครับท่านก็เอา180คูณ3นะครับท่านก็จะได้ค่าออกมาประมาณสัก540ถูกไหมครับท่านจะใส่ยังไงนะครับวิธีการใส่นะครับอยู่ในหน้าประมาณ50นะครับ50 51วิธีการใส่โหลดนะครับคลิกครับแล้วก็ไปที่ assign ครับ frame load นะครับเลือก distribute นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเลือกเซตขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับก็เยอะแยะเลยนะครับวิธีการนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น dead load ถูกไหมครับเป็น dead load นะครับdead load นะเรามี dead loadเราก็เลือก dead load นะครับแล้วเราก็ทำตามที่ผมบอกก่อนนะครับเซตตามนี้นะครับแล้วก็ใส่เราบอกแล้วว่าเป็นกำแพงถูกไหมครับกำแพงกระทำต
ตลอดแนวคานก็เป็นยูนิฟอร์มโหลดถูกไหมครับใส่540เข้าไปถูกไหมครับกิโลกรัมนะครับไอ้ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวท่านจะเพิ่งไปสนใจไปก่อนนะครับใส่ตามผมก่อน540เห็นไหมครับตอบโอเคเห็นไหมครับเป็นไงครับมันก็จะโชว์โหลดให้มาว่าตอนนี้540ท่านเนี่ยมันใส่แล้วนะท่านใส่ให้กับคานเรียบร้อยแล้วนะถูกไหมครับง่ายไหมครับมันต้องคำนวณมือครับอันนี้พาท่านทำช้าๆนะครับเสร็จแล้วแล้วไงต่อเสร็จแล้วนะครับคราวนี้นะครับท่านกำหนดแบบนี้เสร็จแล้วขั้นตอนแรกของท่านก็คือขั้นตอนไหนครับนี่ครับขั้นตอนนี้ท่านกำหนดวัสดุจำลองโมเดลขั้นตอนแรกท่านทำสำเร็จแล้วแล้วขั้นตอนที่สองท่านใส่โหลดยังครับใส่แล้วเห็นไหมครับซอฟต์แวร์มีอยู่แค่นี้นะครับกำหนดวัสดุแล้วก็ทำการใส่โหลดท่านพร้อมที่จะรันเลยไหมครับใช่ครับเท่านั้นเองนะครับท่านก็มีซัพพอร์ตเรียบร้อยกำหนดโมเดลลิ่งตามเงื่อนไขของซอฟต์แวร์หมดแล้วเราลองมาดันดูวิธีการดันนะครับง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยครับนี่ครับปุ่มนี้ครับรันในฟีดนะครับด้านบนเห็นไหมครับเป็นเหมือนกับตัวเพลย์เนาะเป็นแบบตัวเพลย์เป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นแบบตัวเพลย์ลองกดดูครับลองกดดูไม่ต้องไปสนใจก่อนว่าตั้งท่าแบบไหนเป็นยังไงเอาแบบง่ายๆครับกดดูครับกดดูมันขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะอธิบายทีละกันตรงนี้แต่ไม่ต้องสนใจมันครับเหมือนกับเรายังไม่ได้รู้จักมันเลยลองทำดูที่มันจะออกข้างไหมลองรันดูครับซึ่งอันนี้ครับมันบอกให้ผมเซฟใช่ไหมครับโทษทีเมื่อกี้มันบอกให้ผมเซฟเดี๋ยวผมขอเซฟก่อนครับผมเซฟโทษนะครับผมขอเซฟนิดนึงเซฟนะครับที่เอสเทสเนี่ยเซฟการเซฟเนี่ยผมแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเทสหนึ่งแล้วกันเนาะโอเคขอเป็นผมตั้งชื่อผมเซฟก่อนนะครับเซฟผมเซฟเลยนะครับเห็นไหมครับเมื่อเซฟเสร็จตรงนี้นะครับท่านไปดูมุมขวาหรือมุมซ้ายนะครับจะเขียนว่าชื่อไฟล์คำว่าเทสหนึ่งนะครับผมแนะนำนะครับให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับแนะนำนะครับถามว่าภาษาไทยได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าบางครั้งมันจะมีปัญหาเวลามันอ่านนะครับบางทีผมก็เจอปัญหานะครับผมตั้งชื่อเป็นภาษาไทยแล้วรู้สึกมันจะไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเทสหนึ่งเนาะลองรันดูคลิกครับรันนะครับยังไงครับดูซิว่าซอฟต์แวร์มันเป็นยังไงเห็นไหมครับรันเสร็จเฮ้ยโหลดหายไปไหนแต่ตอนนี้นะครับโปรแกรมรันแล้วนะครับโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างในทันเดอร์บอยละค่าโมเมนต์ค่าเชียร์เขาจัดการให้ท่านหมดแล้วแต่ท่านจะดูยังไงถูกไหมครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องแนะนำก่อนเห็นไหมครับกุญแจจากเมื่อกี้ถ้าท่านจำได้นะครับมันจะกุญแจที่ไม่ล็อกนะครับเมื่อกี้แต่ตอนนี้ท่านดันใช่ไหมครับกุญแจจะล็อกเขาว่าล็อกเห็นไหมครับคำสั่งบางตัวจะท่านเริ่มทำไม่ได้เห็นไหมครับกดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเพราะว่าคำสั่งบางจุดถ้าเมื่อไหร่ดันแล้วจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการกดไอ้พวกนี้ให้ได้นะครับท่านต้องกดล็อกตรงนี้ก่อนโดยที่คลิกที่เดิมครับแล้วก็มันจะอันล็อกเห็นไหมครับแต่คราวนี้นะครับผมจะพาท่านดูตรงนี้ก่อนวิธีการดูนะครับว่าโมเมนต์เท่าไหร่นะครับเชียร์เท่าไหร่นะครับลองดูง่ายๆข้อบนครับมันจะมีทั้งหมดจะมีฟังก์ชันตัวนี้นะครับถ้าท่านไหนไม่เห็นคำสั่งตัวนี้นะครับบางครั้งเนี่ยมันจะยังอาจจะยังไม่โชว์เรื่องของทูลบาร์นะครับท่านคลิกปุ่มขวานะครับที่คุณบางเห็นไหมครับมันจะมีตัวที่เป็นติ๊กว่าท่านต้องการโชว์ไหมเห็นไหมฮะบางเห็นไหมดิสเพลย์ผมหายเลยใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าบางคนดิสเพลย์หายครับไม่ต้องตกใจนะครับคลิกปุ่มขวาครับแล้วก็บอกว่าดิสเพลย์นะครับมันมาแล้วโอเคเนาะวิธีการดูโมเมนต์ครับง่ายครับมาที่โชว์ฟอนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเฟรมนะครับคลิกครับมีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เลือกโมเมนต์33นะครับเดี๋ยวทำไมว่าโมเมนต์33เดี๋ยวต้องอธิบายอีกทีแล้วกันนะครับโมเมนต์ห
ให้เลือกตามที่ผมบอกก่อนโมบิน3 3นะครับแล้วก็โอเคดูสิเห็นไหมครับโอเคมาแล้วคุ้นๆไหมครับรูปนี้คุ้นๆนะครับมันคือโมเมนต์ไดแกรมที่เราเรียนกันมานะครับแต่ทำไมมันห้อยหัวครับกลับหัวนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นนะครับว่าทางด้านต่างประเทศอ่ะเขาจะเป็นโมเมนต์แบบนี้ก็ถูกเขาแล้วนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยเราจะคุ้นเคยโมเมนต์ที่อยู่ข้างบนใช่ไหมครับเขาก็เก่งนะครับเขาก็มีฟังก์ชันให้เราแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขให้โมเมนต์มาอยู่ปรับกันนะครับที่ออปชันครับโมเมนต์ไดแกรมออนเทนชั่นสไลด์เห็นไหมครับกดครั้งแรกไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหลายเวอร์ชันมากแล้วครับที่มีปัญหาแบบนี้กดอีกครั้งนึงครับทำอีกครั้งหนึ่งกดอีกครั้งครับเห็นไหมครับเป็นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับโมเมนต์ไดแกรมมันเกิดขึ้นละแต่เป็นกราฟิกถูกไหมครับเราไม่รู้ค่าถูกไหมครับดูที่ถ้าจะดูค่ามันนะครับลองนะครับเอาเมาส์นะครับไปคลิกที่คานที่เมมเบอร์ชิ้นนี้นะครับเห็นไหมครับคลิกแตะเขานะครับคลิกครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะบอกว่า1เฟรม select มาแล้วก็กดปุ่มฝาครับเห็นไหมครับขึ้นมาท่านเรียบร้อยเลยเชียร์โมเมนต์ไดแกรมเรียบร้อยเลยดีฟิคชั่นแถมมาด้วยเห็นไหมครับไม่ต้องไปนั่งคำนวณมือให้เสียเวลาเลยแต่ถูกไหมถูกไหมครับอันนั้นคือคำถามที่ต้องหาคำตอบครับเพราะฉะนั้นวิธีการนะครับผมก็อยากให้ท่านมั่นใจนะครับก็ลองเปิดหน้า55ดู55แล้วก็57ดูครับผมก็คำนวณมือมานะครับให้ท่านดูก่อนอื่นที่ท่านจะใช้ซอฟต์แวร์นะครับท่านต้องมั่นใจเขาก่อนว่ามันถูกไหมนะครับผมก็จะพาท่านทำเลยแล้วกันสมมุตินะครับเมื่อกี้เราบอกว่าคานขนาดเท่าไหร่ครับ20ใช่ไหมครับเราเล่นกันดูครับคานขนาด20นะครับ20ก็คือ 0.2 ถูกไหมครับเดี๋ยวผมใช้เซลล์เลยแล้วก็ลึกเท่าไหร่ครับ 0.6 ถูกไหมครับ20 6 คูณ 60ถูกไหมครับความยาว6เมตรเนาะสมมุติความยาว6เมตรอันนี้คือเงื่อนไขของโจทย์ถูกไหมครับสูตรที่คำนวณโมเมนต์ไดแกรมชื่อว่าอะไรครับm เท่ากับเท่าไหร่ครับผมทบทวนไปด้วยเนาะสูตรเราก็ใช้1ส่วน8ถูกไหมครับที่เป็นซูเปอร์บีม WL ยกกำลัง2เนาะถูกไหมครับ WL ยกกำลัง2อันนี้คือเป็นสูตรปกติถูกไหมครับเราลองดูที่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันทำถูกไหมวิธีแรกนะครับเราต้องรู้จักดับพิวมาก่อนถูกไหมครับดับพิวเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างครับ1น้ำหนักตัวเองถูกไหมครับน้ำหนักของคานน้ำหนักตัวเองแล้วบวกกับ540ที่เราใส่เข้าไปถูกไหมครับก็มีอะไรครับน้ำหนักคานถูกไหมครับน้ำหนักคานของเราถูกไหมครับขนาดน้ำหนักคานเนาะบวกกับน้ำหนักบรรทุกใช่ไหมครับเลทนิดหนึ่งครับ10นาทีนะครับน้ำหนักบรรทุกที่เราใส่เข้าไปน้ำหนักเอาเดี๋ยวนะครับโอเคนะน้ำหนักคานเท่าไหร่ครับน้ำหนักคานเมื่อกี้เราคำนวณมือเล่นๆแบบนี้ครับนี่สดๆเลยนะครับคันนี้น้ำหนักคานจุดสองถูกไหมครับเป็นอันนี้คือเป็นหน่วยเป็นเมตรนะครับคูณจุด6ถูกไหมครับ20คูณ60เนาะแล้วคูณด้วย 2,400 ถูกไหมครับคูณด้วย 2,400 2,400 คืออะไรครับโดยประมาณนะครับก็คือเป็นหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตใช่ไหมครับก็ประมาณ288กิโลกรัมถูกไหมครับถูกไหมถูกเนาะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งน้ำหนักบรรทุกที่เราใส่เมื่อกี้เท่าไหร่ครับ540ใช่ไหมครับที่เราใส่ก็คืออิฐสูง3เมตรแล้วก็ยาว1เมตรก็คือตามโขดของเราคือ1ตารางเมตรก็คือ180ถูกไหมครับเห็นไหมครับเราได้มาเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นกิโลกรัมเหมือนกันถูกไหมครับลองดูสิลองดูลองซัมเมอรี่ดูนะครับลองซัมนะครับ
ผมก็ใช้แบบนี้แล้วกันครับลองซ้ำดู828ถูกไหมครับ828ถูกครับ828ถูกไหมครับกิโลกรัมถูกไหมครับกิโลกรัมต่อเม็ดถูกไหมครับเห็นไหมครับหน่วยโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ W แล้วถูกไหมครับเราลองมาใส่สมการดูซิว่ามันจะตรงไหมนะครับก็1หารเดี๋ยวนะครับเท่ากับเนาะผมเขียนอีเซลนะครับหาร8นะครับแล้วคูณด้วย W ครับ W เท่าไหร่828นะครับกิโลกรัมเปอร์เมตรนะครับเสร็จแล้วก็คูณด้วยอะไรครับความยาวความยาวกี่เมตรครับ6เมตรเนาะโอเค6เมตรถูกไหมครับยกกำลัง2นะครับ enter ลองดูสิโมเมนต์ไดแกรมออกมาแล้ว500ถูกไหมครับ570 576 3,700 3,726 นะครับแต่คอมพิวเตอร์คำนวณออกมา 3,727 นะครับก็น่าจะมีความใกล้เคียงกันสูงนะครับส่วนไอตัวเชียร์นะครับก็ WL ส่วน2ท่านลองไปทำดูในหนังสือดูมีให้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่ผมจะใช้ผมก็ดังเลเหมือนกันนะครับสมัยก่อนที่ผมใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยผมมีฟาร์เมนตี้เขานะผมก็ไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่มั่นใจนะครับจนกระทั่งผมก็ลองมาใช้วิธีนี้ดูนะครับมันก็เป็นผู้ช่วยเราที่ดีเหมือนกันเราไม่ต้องเสียเวลานะครับแต่อย่าละเลยนะครับเราต้องมานั่งทำดูแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้เราก็ต้องเล่นกับเขาสักนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับคนผู้เข้าร่วมท่านที่เพิ่งเคยใช้นะครับท่านก็ลองทำแบบนี้ดูท่านก็จะเริ่มมีความมั่นใจว่าโอ้มันก็ง่ายดีเห็นไหมครับออกมากับรายการคำนวณมือก็ไม่น่าจะผิดเพี้ยนกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือลักษณะที่เด่นของเขาเลยนะครับก็ค่อนข้างที่สะดวกถ้าเราไม่ต้องการแสดงแบบนี้แล้วครับก็กดตรงนี้นะครับ Undefiled นะครับแล้วก็ XY ครับลองดูเห็นไหมครับง่ายๆนะครับง่ายไหมครับตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วถ้าท่านอยากจะดูซัพพอร์ตเขาก็ดูได้ครับว่าจอยแต่ตัวเนี่ยเท่าไหร่นะครับก็มาที่จอยนะครับแล้วดูเดสโหลดอย่างเดียวพอไม่ต้องนะครับดูเล่นตัวเขาเห็นไหมครับมีแรงขึ้น 2,400 เห็นไหมครับท่านลองคำนวณดูว่ารีชั่นโหลดตรงไหมลองไปคำนวณเล่นๆดูอันนี้ผมไม่มีทำให้ดูนะครับท่านลองดูว่า 2,485 ใช่ไหมนะครับถ้าใช่ก็ท่านก็เริ่มมั่นใจขึ้นว่าโหลดที่อยู่บนตัวซัพพอร์ตเนี่ย 2,400 จริงไหมแบบนี้ท่านลองไปคำนวณรีเช็คดูนะครับอันนี้คือดูโหลดนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับโหลดก็คือตัวนี้เห็นไหมครับที่ซัพพอร์ตที่กระทำนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมาที่จอยครับอยู่ตรงนี้นะครับผมโชว์โอเปนแบบนี้ก็ยังได้นะเห็นไหมครับลงมาคือไอตัว Z นะครับ F32485 นะครับโอเคครับก็ถามว่าเดี๋ยวผมดูก่อนว่าออกแบบได้ไหมเมื่อกี้นะครับผมก็วิเคราะห์เสร็จเห็นไหมครับวิเคราะห์เสร็จแล้วผมทำยังไงต่อครับตามขั้นตอนที่ผมพูดเมื่อกี้วิเคราะห์เสร็จซอฟต์แวร์ก็เก่งครับเตรียมออกแบบให้เราเรียบร้อยเลยคุณอยากต้องการให้ออกแบบไหมถ้าต้องการออกแบบนะทำง่ายเลยครับวิธีการนะครับรันก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ดีไซน์นะครับการออกแบบของไอตัวแซฟก็จะมีทั้งสตีลทั้งคอนกรีตทั้งอลูมิเนียมแล้วก็ทั้งโครฟอร์มนะครับแต่ตอนนี้เราต้องการให้ออกแบบเป็นในตัวคอนกรีตก่อนนะครับวิธีการพอดีน่าจะเซตมาเรียบร้อยแล้วโอเคครับวิธีการก็ง่ายครับมาที่ดีไซน์คอนกรีตแล้วก็สตาร์ทเลยครับหรือกดชิป F6 ก็ได้นะครับบางคนปุ๊บลองดูครับเห็นไหมครับใส่เหล็กให้เรียบร้อยแล้วแต่หน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยเป็นกิโลกรัมเซนติเมตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนดูเห็นไหมครับออกมาแล้วครับท่านเท่าไหร่ครับ4เห็นไหมครับเหล็กล่างครับ4ตารางเซนติเมตรถูกไหมครับ4ตารางเซนติเมตรท่านลองกดคลิกเล่นดูว่าใช่หรือไม่นะครับ
ลองคำนวณดูนะครับว่าใช่หรือไม่นะครับแต่การออกแบบในส่วนของโปรแกรมส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็ส่วนมากเลยครับก็จะใช้วิธีการเป็นสแตนดีไซน์เมธอดนะครับไม่ได้เป็นเวิร์กกิ้งนะครับแต่ถ้าท่านต้องการออกแบบเวิร์กกิ้งเดี๋ยววิธีการนะครับท่านก็ต้องเอาฟอนต์ไปออกแบบเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูฟอนต์ของเวิร์กกิ้งผมก็มีให้แล้วนะครับก็นี่ครับท่านลองไปกดเครื่องเลขดูนะครับเป็นเวิร์กกิ้งนะครับดูตรงนี้ครับผมมี WSD อยู่นะครับแล้วก็ตอบโอเคนะครับท่านลองเอาตัวนี้ไปออกแบบดูว่าฟอนต์เนี่ยท่านเอาไอ้ตัวเป็นโมเมนต์นะครับไปออกแบบดูว่าใช้เหล็กเท่าไหร่นะครับแล้วช่วงบ่ายเรามาคุยกันได้ว่าโอเคท่านออกแบบได้ไหมเหมือนว่าท่านเนี่ย 3,727 เนี่ยนะครับไปออกแบบดูนะครับไปออกแบบดูนะครับสมการก็คงไม่ได้วุ่นวายมากแล้วลองดูดิว่าท่านเสร็จเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อกี้ผมออกแบบมาคือได้ประมาณ4ตารางเซนนะครับลองรีเช็คดูนะครับโอเคครับผมเลยมา13นาทีแล้วนะครับช่วงเช้าก็คงจบไปตามที่ผมคาดหวังไว้นะครับก็คือได้2Dแล้วนะครับวันนี้ค่อนข้างที่จะกระชับเวลานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับก็จะมาพูดถึง3Dกันนะครับว่าในระบบ 3D เนี่ยที่เราจะต้องมานั่งทำกันนั่งโมเดลกันนะครับคือคาดหวังไว้ก็คืออยากจะให้ท่านทำรูปแบบ3มิติให้ได้ในส่วนของบ้านเดียวกับอาคารนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมาโมเดลกันเลยนะครับวันนี้เราโมเดลได้แล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้เรามาถึงสไลด์นี้แล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับท่านก็โมเดลได้แล้วโอ้เห็นไหมครับง่ายนะครับอันนี้ก็ได้ค่า division มาด้วยนี้โปรแกรมก็ผมลองให้ท่านดูนะครับโปรแกรมกำลังเดี๋ยวโปรแกรมก็จะทำกราฟิกให้ท่านเลยนะครับเป็นระบบเคลื่อนไหวนะมีวิดีโออัดมีวิดีโออัดให้ท่านได้ด้วยเลยเห็นไหมว่าตอนนี้ก็คือคานตัวนี้จะกลงตัวเท่าไหร่นะเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ซอฟต์แวร์เขาจะทำได้นะครับช่วงบ่ายเราก็จะมาพูดถึง 3D กันก็คือสไลด์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะโมเดลแบบนี้ให้ได้ทั้งหลังนะครับถ้าเกิดว่าไปถึงก็จะเร่งให้โมเดลแบบนี้ให้ได้นะครับมีหลังคงหลังคามีเหล็กใสให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับถ้าช่วงเช้ามีตรงไหนสงสัยนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับก็เอาแชทมาหรือว่าก็เดี๋ยวผมจะรีบทานข้าวแล้วก็รีบเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยกันนะครับก็สักบ่ายโมง10นาทีเนาะก็บ่ายโมง10นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ไม่ได้สอนเหมือนเมื่อวานนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปนะครับก็คือส่วนใหญ่ผมก็จะไม่เคยสอนแบบรูปแบบเดิมๆนะครับเมื่อวานท่านก็ได้ฟังผมไปอีกแบบหนึ่งวันนี้ก็ฟังอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปภาคอื่นก็จะหาลูกเล่นไปนะครับเพื่อจะให้มีบรรยากาศในการเรียนรู้ให้มันมากขึ้นนะครับถ้าไหนมีปัญหานะครับถามเขาได้เลยนะครับโอเคครับช่วงเช้าก็น่าจะพักกันก่อนเนาะทีมันนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็มาเริ่มเรียนกันออนสักบ่ายโมง10นาทีนะครับโอเคครับช่วงเช้าผมขออนุญาตก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับช่วงเช้าครับ